2023ที่ผ่านมาผมได้ตั้งเป้าหมายว่าผมจะเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้แล้วผลลัพธ์ที่ผมได้มันก็คือว้าวผมได้อะไรหลายๆอย่างในปีนี้เลยแล้วผมก็เริ่มต้นปีนี้จากศูนย์ทรัพย์แล้วตอนนี้ผมมีมากกว่า 700,000 แล้วแล้วจากใจจริงผมเลยผมก็อยากขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามมาตลอดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากในปีนี้ผมได้รับรางวัลยูทูบเบอร์ดาวรุ่งอันดับ3ของประเทศไทยแล้วผมก็จะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณผมจะทำการเปิดหน้านั่นเองแต่มีข้อแม้อย่างนึงทุกคนต้องกดซับให้ผมถึง1ล้านให้ได้ในปีนี้ถ้าคุณอยากเห็นใบหน้าที่อยู่ข้างหลังนี้อย่าลืมกดซับให้ด้วยนะเอาล่ะไปดูคลิปกันเลยเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะขุดเบดล็อกได้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมหมายถึงคุณรู้อยู่แล้วว่ามันขุดเบดล็อกไม่ได้แต่อาจจะไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะมีเอนชานเท่าไหร่ขุดเร็วเท่าไหร่คุณก็ไม่สามารถขุดเบดล็อกด้วยพิกแอคได้แต่ว่าถ้าเราระเบิดมันดูล่ะอีกบล็อกที่ระเบิดไม่ได้ก็จะเป็นออฟซิเดียนบล็อกนี้ก็เหมือนบล็อกทั่วไปครับมีแรงกันระเบิดออฟซิเดียนมี 1,200 ถ้าให้อธิบาย TNT จะมีพลังระเบิดอยู่ที่4คุณต้องมีระเบิด300เท่าเพื่อระเบิดออฟซิเดียนด้วยคอมมานด์คุณสามารถเสกระเบิดใหญ่พอที่จะทำลายออฟซิเดียนแต่แล้วเบดล็อกล่ะมันสามารถกันแรงระเบิดได้3,600,000แปลว่าคุณต้องมีพลังระเบิดอยู่ที่ 900,000 เท่าโชคดีที่คอมมานด์สามารถเสกระเบิดใหญ่เท่านี้ได้แต่ปัญหาคือเรายังไม่มีคอมพิวเตอร์ในโลกที่สามารถประมวลผลขนาดนั้นได้แล้วคุณนั่งรออะไรล่ะครับ Subscribe เวอร์ชันที่เก่าที่สุดของ Minecraft ฟีเจอร์อย่างหนึ่งของ Minecraft นั้นทุกคนสามารถกลับไปเล่นเวอร์ชันอะไรก็ได้ของเกมรวมถึง Minecraft เวอร์ชันที่เก่าที่สุดแต่แล้วเวอร์ชันนี้มีอะไรบ้างตอนเรารันตัวเกมนะครับจะไม่เหมือนเวอร์ชันทั่วไปแต่มันจะเป็นแบบนี้ชื่อเกมจะเขียนว่าเกมแล้วเราไม่สามารถปรับเต็มจอได้ด้วยเวอร์ชันนี้เราจะคอนโทรลตัวละครได้นิดเดียวครับ WASD เพื่อเดิน Space Bar เพื่อกระโดดคลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อการวางหรือทุบบล็อกแล้วเราสามารถกด R เพื่อเทเลพอร์ตไปข้างบนประมาณ20กว่าบล็อกทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้ครับนอกจากการวางในเวอร์ชันนี้เลยผมตัดสินใจสร้างรูปปั้นสวยๆแล้วคนนั่งรออะไรล่ะครับซับสไครบ์ความสูงเท่าไหร่ของ Minecraft ถึงคุณจะรอดถ้าคุณไม่มีอาร์เมอร์ความสูงที่สุดของที่คุณรอดได้นั้นจะเป็น23บล็อกแล้วถ้าคุณใส่ Feather Falling 4ตัวเลขจะกลายเป็น41บล็อกแต่ถ้าคุณมีกรอเต็ม Netherite Protect 4กรอเต็มนี้ทำให้คุณรอดได้103บล็อกและนี่คือความสูงที่สุดที่คุณรอดได้จากการตกโดยการใส่กรอเมื่อกี้ Golden Enchant และ Potion of Turtle Master คุณจะรอดจากการตกบล็อกได้906บล็อกแต่ถ้าคุณทำเหมือนเดิมทุกอย่างใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จะมี Haybale รองอยู่ข้างล่างคุณจะรอดจากการตกบล็อกได้4504บล็อกแล้วคุณจะเลือกได้จะกดติดตามหรือจะกดไลค์ฮ่าฮ่าแล้วคุณนั่งรออะไรล่ะครับซับสไครบ์คุณอาจจะไม่รู้ว่าเบ็ดตกปลาทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วนอกจากการตกปลาแล้วทำให้คุณได้ซาโร่หรือเนมแท็กแต่หลักๆก็จะเป็นสมุดเอนชานรวมถึงแบดดิ้งที่ไม่สามารถหาได้จากโต๊ะเอนชานแล้วคนส่วนน้อยรู้ว่าเบ็ดตกปลาสามารถดึงเอนดิตี้อื่นได้นั่นหมายถึงสามารถดึงม็อบหรือดึงเพลเยอร์ทำให้เขาตายแล้วเอนดิตี้รวมถึง Prime TNT แล้ว TNT Minecraft แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเบ็ดตกปลาสามารถดึงไอเทมได้นั่นคือทางเดียวที่จะเก็บไอเทมจากระยะไกลได้แล้วทำให้คุณเก็บไอเทมได้เร็วขึ้นด้วยอย่าลืมกดติดตามนะครับ MLG ที่ยากที่สุดของเกมคุณอาจจะคิดว่าเป็นแลดเดอร์การขี่ม้าหรือเบอร์รี่พุชแต่จะมี MLG 1ที่ยากมากและผมอาจจะเป็นคนแรกที่ทำได้คนส่วนมากพยายามทำ DN Portal MLG กันแต่ตอนที่คุณเข้าไป DN คุณจะตายจากที่สูงทำให้ MLG นี้เป็นไปไม่ได้แต่มันจะมีการแบ่งตอน loading screen เข้า DN สามารถวางน้ำได้โดยที่ไม่ต้องเห็นโลกของ DN และมันหมายถึงตอนที่คุณตกวาง Eye of Bender สลับไปถังน้ำและวางให้มัน perfect timing แล้วคุณก็จะสำเร็จ MLG ที่ยากที่สุดของเกมวิดีโอไหนคือวิดีโอแรกของ Minecraft มีวิดีโอเป็น 1,200 กว่าล้านที่เกี่ยวกับ Minecraft และ Dream ก็ไม่ใช่คนแรกคนแรกที่นับว่าเป็นยูทูบเบอร์ของ Minecraft คือ Paul Soros Jr. ที่ได้อัพโหลดวิดีโอMinecraft Let's Play แต่วิดีโอที่มาหลังกว่านั้นคือหลังปีก่อน17พฤษภาคมปี2009 Notch ได้ปล่อยตัวเกม Minecraft สู่สาธารณะแล้วได้โพสต์ในฟอรัมหลายนาทีต่อมาก็มีคนโพสต์รูปสกรีนช็อตครั้งแรกของ Minecraft ขึ้นมาและหลายชั่วโมงต่อมาได้มีช่อง YouTube ชื่อว่า JWAP
ได้อัปโหลดวิดีโอที่มีชื่อว่า Minecraft วิดีโอสั้นๆนี้ได้โชว์สตรัคเจอร์ที่เขาได้สร้างขึ้นมาแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันได้เป็นวิดีโอครั้งแรกที่สุดของ Minecraft ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามใน YouTube ผมด้วยนะม็อบที่แรงที่สุดใน Minecraft ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็น Ender Dragon แต่มันไม่ใกล้เคียงอยู่ดี Wither ทำดาเมจเยอะกว่าถ้าเทียบกับ Ender Dragon แต่ก็ไม่ใกล้เคียงกับม็อบที่ทำดาเมจเยอะที่สุดอยู่ดีม็อบที่แรงที่สุดคือ Shark Keeper สามารถฆ่าผู้เล่นที่มีกรอดเต็ม Netherite ภายใน1ฮิตและนั่นแหละคำตอบของดาเมจที่แรงที่สุดที่คุณทำได้คนส่วนใหญ่จะคิดว่า Sharpness 5ขวาน Netherite กับน้ำยา String แต่นี้ก็ไม่ใกล้เคียงอยู่ดีธนู Power 5กับลูกธนู Harming 2ทำดาเมจเยอะกว่าอีกแต่ก็ไม่ใกล้เคียงกับดาเมจที่แรงสุดอยู่ดีดาเมจที่แรงที่สุดที่คุณทำได้ใน Minecraft นั้นคือ End Crystal มันสามารถฆ่าคนที่มีกรอดเต็มภายใน1ฮิตนั่นแหละคำตอบของสตีฟใน Minecraft อายุเท่าไหร่คณิตศาสตร์ต่อไปนี้อาจจะดูงงๆนะครับเพราะว่าเกมมีอายุ11ปีแล้วถ้าคุณบอกว่าสตีฟมีอายุ11ปีแต่มีหนวดเนี่ยนะก็ดูแปลกๆใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมมีทางที่ดีกว่านั้นเกมได้ปล่อยตัวเมื่อ17พฤษภาคมปี2009นับจากวันนั้นสู่วันนี้ก็ประมาณ 4,854 วันหรือ7ล้านนาทีแต่ถ้าเราใช้วันของ Minecraft 1วัน Minecraft เท่ากับ20นาทีหรือประมาณ 17,500 วันในโลก Minecraft แล้วหารด้วย1ปีหรือว่า365วันนั่นหมายถึง Steve มีอายุ48ปี Subscribe Steve วิ่งเร็วเท่าไหร่คำตอบอาจจะดูง่ายๆนะครับแต่สตีฟวิ่งเร็วได้แบบเร็วมากการวิ่งธรรมดาสตีฟวิ่งประมาณ 12.5 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับครึ่งนึงของคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ถ้าเราใช้น้ำยาสปีดดูล่ะใช้สปีด2ทำให้วิ่งเร็วขึ้น 60% จะทำให้สตีฟวิ่งเร็วได้ประมาณ20ไมล์ต่อชั่วโมงเหลือแค่7ไมล์ต่อชั่วโมงก็เท่ากับคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ถ้าเราทำให้สตีฟวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับความเร็วที่เร็วที่สุด255ซึ่งสตีฟจะวิ่งแบบบ้ามาก36ล้านไมล์ต่อชั่วโมง Subscribe หน่อยกระบองเพชรที่สูงที่สุดใน Minecraft คุณอาจจะประชนภัยอยู่ในโลกของคุณแล้วเจอกระบองเพชรสูง4บล็อกซึ่งมันก็ดูไม่แปลกใช่ไหมแล้วสมมุติว่าเดินอยู่ดีๆแล้วไปเจออันนี้กระบองเพชร22บล็อกนี่คือกระบองเพชรที่สูงที่สุดในเกมอัตราในการเจอก็เท่านี้กระบองเพชรที่ว่าเจ็บยังไม่เจ็บเท่าเธอบอกว่าแค่พี่น้องเอ้ยโอ้ what the fuck สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ Minecraft คุณสามารถคราฟเกราะม้าด้วยหนังได้แล้วเป็นเกราะม้าอันเดียวที่คราฟได้ด้วยลูกแกะสีน้ำตาลหายากกว่าแกะสีชมพูอีกโอกาส1ในล้านล้านที่คุณสามารถเจอ End Portal ที่พร้อมไปได้เลย Enchant รองเท้าน้ำแข็งก็สามารถทำงานได้ใน Armor Stands คุณสามารถตัดฟัดทองของโกเลมได้แล้วเราก็จะเห็นรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าคุณไม่สามารถระเบิดNether Star ได้แต่สามารถระเบิดเบคอนได้ทุกคนรู้ถ้าเราใส่ชื่อ Dino Bone ให้หมอบจะคว่ำหัวแต่ที่แปลกก็คือสามารถทำกับ Wither ได้กดติดตามด้วยนะ Minecraft แต่ผมเดินตรงได้อย่างเดียว Oh my god ผมไปทางไหนดีไปทางโน้นหรือไปผมเห็นหมู่บ้านก่อนไปหมู่บ้านผมขอตัดไม้ก่อนนะเป้าหมายของผมในวันนี้ก็คือการหาเพชรนะครับในหมู่บ้านมีเพชรให้เราไหมนะเดี๋ยวผมขอข่าวที่คุกก่อนว่าไงโกเลมไม่มีกล่องผมเจอพีระมิดเอาละพีระมิดจะมีอะไรให้เราโอ้ยผมเจอสเกลตันสเกลตันทำไงดีทำไงดีมันยิงกันทุกคนยิงกันเกือบตายขอให้มีเพชร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 เพชรเพชรเพชรเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะแปลกๆนะตอนเปิดคลิปอ่ะนั่นไง Easy Minecraft แต่ผมกด Space Bar ไม่ได้ผมกด Space Bar ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัดไม้ก่อนเป้าหมายของผมในวันนี้ก็คือการหาเพชรนะฮะซึ่งผมขึ้นบล็อกไม่ได้งั้นผมก็ต้องใช้ Slab ในการขึ้นอาหารหน่อย Thank you เฮ้ยผมเจอหมู่บ้านด้วยเฮ้ยมีลาม้าด้วยแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยอย่างนี้หรอโอเคเราเอาบล็อกมาจากตรงนี้แล้วต่อไปดีกว่าอุ๊บอ้าช
นอชได้สร้างความลับสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาคิดว่าไม่มีใครอาจจะเจอแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือโคตรเจ๋งเมื่อไหร่ที่นอชได้สร้างสิ่งที่ตลกตลกอะไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ก็จะพบภายในไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วเขาต้องการสร้างสิ่งที่ไม่มีใครอาจจะเจอได้แล้วสิ่งที่นอชได้สร้างคือมันเล็กมากในตอนเข้าเกมคุณอาจจะไม่เห็นมันด้วยซ้ำตอนนี้แต่ถ้าคุณดูใกล้ๆโลโก้ของ Minecraft มันได้เปลี่ยนไป Minecraft หน้าจอนี้มีอัตราในการเจอ 0.01% โอ้ my god มันโคตรเจ๋งเลย Minecraft ได้ถูกซื้อโดยบริษัท Microsoft ในปี2014ในราคา 2,500 ล้านเหรียญเอาจริงๆนะผมคิดว่า Microsoft คิดผิดมากๆถ้าคุณไปในเว็บไซต์ Minecraft แล้วบอกว่าคุณอยากซื้อเกมเวอร์ชั่น Java มันจะมีราคาอยู่ประมาณ30เหรียญแล้วทำไม Microsoft ต้องซื้อเกมนี้ด้วย 2,500 ล้านเหรียญทั้งๆที่ซื้อบนเว็บไซต์ได้แค่30เหรียญซื้อเพื่ออะไรเทคนิคสำหรับผู้เล่น Minecraft ใหม่คุณสามารถใช้กล่อกับ Elytra พร้อมกันได้อย่างแรกเลยคุณต้องใส่กล่อให้เต็มแล้วตอนที่คุณกระโดดให้สแปม Elytra ดูสิมันง่ายนิดเดียวผมแนะนำให้ใช้เทคนิคนี้ใน DA นะครับเพราะว่าเราจะมีพื้นที่ในการบินเยอะเลยถ้าคุณหาบ้านไม่เจอในโลก Minecraft ของคุณให้โยน Ender Pearl เข้าไปที่ลาวาแล้วมันจะวาร์ปกลับไปที่บ้านของคุณทันทีสุดท้ายถ้าคุณเหงาไม่มีเพื่อนเล่นเกมด้วยแต่อยากจะหาเพื่อนเล่นให้หาฝูงปลาฝูงนึงแล้วตีนตัวในนั้นทีนี้มันจะเป็นเพื่อนกับคุณแล้ววิ่งเล่นกับคุณด้วยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเรามาทำให้ชีวิตพวกเขาง่ายกันเถอะเทคนิคสำหรับผู้เล่นใหม่ภาค2เมื่อคุณเจอปราสาทพีระมิดให้ขุดบล็อกไปตรงกลางแล้วลงไปข้างล่างจะมีน้ำรองอยู่แล้วในกล่องจะมีเพชรเต็มไปหมดเลยต่อไปแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนเนเธอร์ไลท์สามารถการลาวาได้แล้วคุณจะไม่มีดาเมจอะไรเลยดูสิเห็นไหมล่ะถ้าคุณไปฆ่าไก่มาแล้วได้ขนแกะแล้วคุณเผลอตกจากที่สูงคุณจะตกแบบนี้เลยจริงๆนะเชื่อผมคุณเข้าไปในเนเธอร์แล้วคุณอยากนอนให้คุณวางเตียงสีขาวแล้วนอนได้เลยมันจะไม่ระเบิดนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยล่ะเจอกันมันจะมีน้ำยาอันหนึ่งที่ทำให้คุณมีเอ็กซ์เรย์แล้วตัวนี้คุณอาจจะคิดแล้วว่าอะไรนะมันอาจจะเป็นไนท์วิชั่นหรือเปล่าแต่ไม่เลยมันคือน้ำยาสปีดต่างหากแน่นอนว่ามันทำให้คุณเร็วขึ้นแต่คุณต้องเปลี่ยนเซตติ้งหนึ่งคุณต้องปรับ FOV ให้เป็นเหมือนโปรเพลเยอร์ก่อนแล้วมันจะทำให้หน้าจอของคุณยืดแล้วถ้ารวมกับสปีด2จะทำให้ยืดกว่าเดิมมันยืดมากนั่นหมายถึงให้คุณไปกอดกำแพงแล้วใช้มุมมองบุคคลที่3แล้วคุณจะมองทะลุได้ Subscribe ให้ด้วยนะใน MinecraftBedrock Edition ถ้าคุณ Craft and Rod แล้ววางให้มันเป็นแบบนี้เราสามารถเดินทะลุได้แล้วซอมบี้จะเข้ามาไม่ได้ด้วยแต่ใน Minecraft Java ถ้าคุณ Craft and Rod แล้ววางให้เป็นเหมือนเดิมแล้วเดินทะลุมันก็เหมือนเดิมกับอันเมื่อกี้นี่แหละกับดักที่ดีที่สุดในเกม Minecraft มันไม่ใช่คุก Bedrock หรือว่าเกาะที่ล้อมด้วยลาวาแต่มันคือประตู Portal ถ้าคุณเปิดประตู DN แล้วก็วางเตียงข้างล่างแล้วนอนตอนกลางคืนคุณจะออกจาก DN ไม่ได้อีกเลยคุณสามารถลองกระโดดลงไปหรือฆ่ามังกรคุณก็จะกลับไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเตียงเราอยู่ข้างล่างไงล่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะถ้าคุณออกจากกับดักนี้ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาเจฟกับดินเนอร์โบนมารวมกันมันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าน่าสงสัยก่อนอื่นเลยผมสร้างช่องนี้มา2อาทิตย์แล้วแล้วมันก็จะถึง 10,000 follower แล้วถือว่าเร็วมากๆเลยฝากทุกคนกดติดตามให้ถึง 10,000 ด้วยนะเอาละมาดูว่าเจฟกับดินเนอร์โบนได้อะไรเทคนิคสำหรับผู้เล่นใหม่ใน Minecraft ถ้าคุณเจอแมนชั่นแบบนี้ให้เข้าไปข้างในแล้วเราจะเจอคนที่เป็นมิตรรอต้อนรับเราอยู่เยอะเลยถ้าคุณเจอ Enderman ให้จ้องตาเลยนะครับมันจะวิ่งมากอดคุณแล้วจะให้ Ender Pearl คุณด้วยถ้าคุณอยากได้ของ Enchant ให้วางลาวา 3x3 วางโต๊ะ Enchant แล้วโยนโต๊ะ Enchant แล้วโยนของที่คุณอยาก Enchant แล้วก็รอสักพักเดี๋ยวของก็จะกลับเข้าไปในตัวคุณแล้วถ้าคุณบอกว่าอยาก Enchant ตัวคุณเองให้กระโดดเข้าไปในลาวาเลยนะครับส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งเล่น Minecraft ด้วยนะครับอเล็กซ์ใน Minecraft มีอายุเท่าไหร่ซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูอายุของสตีฟกลับไปดูได้นะครับอเล็กซ์ได้ถูกเพิ่มตอนเวอร์ชัน 1.8 หรือ8ปีที่แล้วแล้วถ้าคุณบอกว่าอเล็กซ์มีอายุ8ปีก็ดูตลกใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมมีทางที่ดีกว่านั้น 1.8 ได้ปล่อยตัวเมื่อ2กันยายนปี2014นับจากวันนั้นสู่วันนี้ก็ประมาณ 2,942 วันหรือ4ล้านนาทีแต่ถ้าเราใช้วันของ Minecraft 1วัน Minecraft เท่ากับ20นาทีหรือประมาณ 10,000 วันในโลก Minecraft แล้วหารด้วย1ปีหรือว่า365วันนั่นหมายถึงอเล็กซ์มีอายุ27ปีกดติดตามด้วย Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจเกมจะเปลี่ยนเอาละผมอยู่ในเกม Minecraft แล้วผมไม่คิดว่าผมจะโดนดาเมจด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะเพราะว่าพีระมิดอยู่นั่นไงอะแย่ yeah, และ Roblox หรอแมปอะไรอะ Block Flood แล้วเราจะโดนดาเมจยังไงพลเรือเอกคิสลุโอ้ยมีให้รับโค้ดตรงนี้ตีฉันหน่อยเจ้าแบนดิต
ฟรีฟรายเอาล่ะเราไปล่าหัวคมๆมันดีกว่าชนะเฉยโคตรตึงฮีโร่บายเคยอยู่ในเกมมาก่อนแล้วคุณอาจจะไม่เคยรู้หลายๆคนคิดว่าฮีโร่บายไม่มีอยู่จริงแต่มีหลักฐานอยู่ว่ามันเคยมีอยู่และนี่คือหลักฐานที่ได้เจอฮีโร่บายครั้งแรกหลายๆคนคิดว่าแค่เพลเยอร์ธรรมดาหรือว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วยแต่ถ้าคุณดูเวอร์ชันที่เขาเล่นนั้นการเล่นมัลติเพลเยอร์ยังไม่เข้ามาเลยจริงอยู่ว่าที่ไม่มีใครเคยเห็นโค้ดของฮีโร่บายมาก่อนแต่โมแจงได้ประกาศในอัปเดตแพชว่า removeHero Buy และนั่นก็หมายถึง Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจเกมจะสมจริงขึ้นนี่คือภาพที่ไม่สมจริงเลยว้าวดูพิกแอคสิผมว่าเราโดนดาเมจทำให้มันสมจริงขึ้นดีกว่าแล้วดูเหมือนเรากลับไปเป็นภาพ Minecraft ปกติแล้วนะเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรให้ได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะผมเห็นร่างกายตัวเองด้วยแล้วทำไมพวกสัตว์กลายเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี่มันแปลกขึ้นเรื่อยๆเลยผมจะไม่โดนดาเมจอีกละเอาจริงเหรอไม่เป็นไรมันก็แค่เชเดอร์เองเดี๋ยวไม่ใช่แค่เชเดอร์แล้วโอ้ my god มันเริ่มสมจริงมากเกินไปแล้วเดี๋ยวนั่นมันหมู่บ้านขอเล็กหน่อยเพื่อนโอ้ยานะโอ้แย่มากเกือบตายเลยโหดูโกเลมดิแตกเลยอะลงไปเอาเหล็กอะไรเนี่ยโคตรสมจริงเลยโอ้นี่มันสมจริงมากๆเลยผมหวังว่าคอมผมจะMinecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์เกมจะสมจริงขึ้นอันนี้น่าจะเป็นภาพที่ไม่สมจริงที่สุดแล้วนะครับโอเคผมขอตัดไม้ต้นนี้ก่อนนะครับเอ๊ะทุกคนกดไลค์แล้วหรอดูเหมือนภาพมันจะดีขึ้นนะอ้อลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้คือการหาเพชรนะครับเริ่มหิวแล้วขอเนื้อหน่อยหมูนี่แน่เอ๊ะมีคนกดไลค์อีกแล้วดูภาพสิแต่ต้นไม้ดูแปลกๆนะนั่นมันหมู่บ้านวิลเลเจอร์นี่นะแล้วบ้านนี่จะมีเพชรให้เราไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยออกไปหาข้างนอกดีกว่าโอ้ทุกคนกดไลค์อีกแล้วดูภาพสิสวยมากทุกคนหยุดกดไลค์ได้แล้วคอมผมจะไม่ไหวโอ้ดูภาพนั่นสิ Minecraft แต่ถ้าคุณกดติดตามเลือดผมจะเพิ่มขึ้นเอาล่ะเหมือนมีคนกดติดตามแล้วคนหนึ่งนะครับเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องตายให้ได้นะครับพี่โกเลมฆ่าผมหน่อยเดี๋ยวทำไมทุกคนกดติดตามเร็วจังนี่ผมเจอถ้ำแล้วผมจะกระโดดแล้วนะผมเจอฝูงคิปเปอร์แล้วตายเนี่ยมั้งเบอร์หน่อยคิปเปอร์แล้วเบอร์หน่อยเมย์คนติดตามผมเพิ่มขึ้นได้เรื่อยเลยค่ะผมเจอลาวาแล้วตายเนี่ยนอนทุกคนอย่าเพิ่งกดติดตามเซได้ไม่เป็นไรผมมีแผนแล้วบอกเลยตายแน่นอนโอ้สูงมากตายแน่นอนกระโดดแล้วนะทุกคนแพ้แน่มา Minecraft แต่คุณควบคุมขนาดของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดไลค์ตัวผมจะเล็กแต่ถ้าคุณคอมเมนต์ตัวผมจะใหญ่ขึ้นแล้วทำไมตัวผมเล็กจังครับเนี่ยผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นิดนึงได้หรือเปล่าครับโอ้มาก่อนผมไม่ได้มาถึงเยอะขนาดนี้เอ๊ะเราเกิดที่หมู่บ้านด้วยเดี๋ยวผมเข้าบ้านหลังไหนก็ไม่ได้เลยทุกคนกดไลค์ให้ผมเล็กหน่อยได้ไหมได้ผลด้วยได้ผลด้วยอ่ะก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีผมเข้าบ้านจะได้แล้วคนดูขอบคุณทำไมต้องเล็กขนาดนี้ขอร้องทำให้ผมกลับไปเป็นเหมือนเดิมเถอะคอมเมนต์หน่อยนะขอบคุณดูเหมือนผมกลับไปเป็นปกติแล้วนะเราจะได้เล่นไมน์คราฟต์ได้แบบปกติสักทีกดไลค์อีกแล้วแล้วผมจะลงไปยังไงซึ่งเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาเพชรซึ่งผมว่าจะทำมันไม่ได้ถ้าคุณไม่คอมเมนต์ขอร้องเอาอีกแล้วนะผมจะไม่โดนดาเมจถ้าผมลงไปข้างล่างนั้นเอ๊ะทุกคนทำอะไรกับตัวผมอีกแล้วเนี่ยผมห้ามตายในคลิปนี้แต่ผมมีแค่ครึ่งหัวใจเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ผมกำลังจะตกจากความสูงประมาณ35บล็อกหลังจากที่ผมดูช่องของ Dream มาแล้วเป็นเวลา10กว่าปีผมก็ได้รู้ว่าในตัวผมมีถังน้ำเท่าที่ผมคำนวณ35คูณ4ไอแซคนิวตันแล้วเนี่ยผมก็จะวางน้ำได้ทันไอ้เขียวตัวนี้มีเวลาเหลือแค่ 1.6 วินาทีเพื่อที่จะระเบิดผมโชคดีหน่อยที่ผมมีดาบไม้ที่ตีแล้วกระเด็นซึ่งนั่นหมายถึงผมตีไอ้เขียวตัวนี้มันก็จะกระเด็นแล้วผมก็จะไม่ตายโอ้เยี่ยมมากเอ๊ะแล้วข้างล่างนี้มีอะไรลูกธนูอันนี้ห่างจากผมแค่ 0.2 วินาทีโชคดีที่ผมมีบล็อกหินอยู่ในตัวพอดีถ้าผมวางให้มันเร็วพอผมก็จะล็อก Minecraft แต่ถ้าคุณกด Subscribe เกมจะสมจริงขึ้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือหาเพชรก่อนคอมผมจะพังเอ๊คนติดตามคนแรกดูผมสิเห็นร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็เชเดอร์กด Subscribe เร็วจังครับคอมผมจะพังแน่ถ้าผมไม่รีบหาเพชรรีบตัดไม้ดีกว่าเอาล่ะผมรู้ว่าคนกดซับเยอะแต่คอมผมจะพังแล้วนะปะอีกแล้วเหรอทำไมทุกคนชอบทำร้ายผมจังโอเคผมต้องวิ่งแล้วผมต้องหาเพชรไม่เป็นไรโอ้ยเจอหมู่บ้านแล้วบ้านนี้มีเพชรไหมคอมไม่มีอะไรเลยนี่ไม่เป็นไรคอมแรงถ้า
าผมโดนสีเขียวผมจะตายเฮ้ยง่ายนิดเดียวสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ผมกำลังจะโดนหญ้าที่เป็นบล็อกสีเขียวภายใน 0.5 วิจากที่ผมคำนวณในการเล่น Minecraft ของผมมาเป็นเวลา30กว่าปีผมก็ได้สังเกตว่าในตัวผมมีบล็อกไม้ซึ่งถ้าผมวางได้ทันผมก็จะไม่ตายก็ไม่เห็นยากเลยนี่อ้อลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้ผมต้องฆ่ามังกรนะครับโอ้เจอถ้ำแล้วว้าวผมอยู่ที่นี่แล้วหรอเนี่ยข้างหน้านั้นไงจากที่ผมเคยฆ่ามังกรมาแล้ว8ตัวผมก็ได้ใช้สูตรของแอลเบิร์ตไอน์สไตน์เพื่อคำนวณดูว่าผมจะเปิดประตูนี้ยังไงผมก็ได้คำตอบว่าก็แค่กด Minecraft แต่ถ้าผมขุดอะไรก็ตามมันจะสูงเอาล่ะเราก็ได้เกิดมาไบโอมเฮ้ยช่างมันเถอะเราเริ่มตัดไม้เอาไม้มาสร้างอุปกรณ์ดีกว่าโอเคเฮ้แล้วสมมติว่าผมตัดกิ่งไม้นี่ล่ะข้าวบล็อกดินล่ะโอ้มาGod. ผมได้เนเธอไรท์ก่อนไดมอนด์สิแล้วอันนี้ล่ะเพื่อแต่เอามาก่อนละกันอ้อเป้าหมายในวันนี้ก็คือผมต้องไปนรกให้ได้นะครับเปิดประตูทุบเตียงในป้ายโอเคเขียนว่าอีอีแล้วทุบเออขุดแม่งเลยตัวครับแล้วไอ้นี่ล่ะ สร้างชุดก่อนเลยสิครับ Let's go นี่ผมหาเรามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอเลยนะครับอู้งั้นผมมาค้าอันนี้ได้สิ แต่ไปนรกยังไงก่อน เราเจอหมู่บ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยอ้อลืมบอกไปทุกคนช่วยกดติดตามช่อง YouTube ผมได้ไหมครับปีนี้ผมอยากให้มันถึง 100,000 ซับไวๆยิงเล่นทำไมมันตีผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายจริงๆMinecraft แต่ผมตายไม่ได้โอเคเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องตุยนะครับมันดูง่ายไปหรือเปล่าครับก็แค่ตกจากที่สูงฮึเดี๋ยวทำไมมันหอง่ายนิดเดียวนะก็แค่จมน้ำฮะผมมีอะไรอ่ะแขนชูชีพเหรอโอ้นั่นไงกระบองเพชรเอ๊ะwhat my ผมว่าตายแน่นอนแน่นอนฮึบอ่ะแล้วทำไมระเบิดไม่ระเบิดอ่ะทำไมครับทำไมไม่ระเบิดอ่ะผมว่าไม่ระเบิดแล้วแหละรอมาหลายนาทีแล้วโหทุกคนผมมีไอเดียถ้าเราเอาทรายวางอย่างนี้ล่ะเอ๊ะก็ไม่ได้หรอสเกลิตันครับยิงผมเลยครับอ๋ออะไรวะน่ะทุกคนดูดิมันแบบวิวไปเลยครีปเปอร์อ๋ะมาผมห้ามตายในคลิปนี้ภาค2แต่ผมมีแค่หัวใจเดียวเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่คนเห็นอยู่ตอนนี้ผมได้ตกจากที่สูงในความเร็วประมาณ3มิสเตอร์บีต่อชั่วโมงนั่นหมายถึงผมมีเวลาแค่ 2.5 วินาทีเพื่อที่จะตั้งตัวหลังจากที่ผมเรียนจบจากโอไฮโอมาแล้วเนี่ยผมก็ได้สังเกตว่าในตัวผมมีถังน้ำผมก็ได้เอาถังน้ำคูณกับ3ลุงตู่แล้วเนี่ยผมก็จะวางน้ำได้ทันไอ้เขียวตัวนี้มันกำลังจะระเบิดผมภายใน 0.6 วินาทีโชคดีหน่อยที่ดรีมให้บล็อกหินผมมา2บล็อกนั่นหมายถึงผมวางข้างหน้าไอ้เขียวมันก็จะไม่ระเบิดผมเอ๊ะแล้วข้างล่างนี้มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวผมมีเวลา 2.5 วินาทีเพื่อที่จะคำนวณว่าผมจะรอดจากอันนี้ยังไงผมก็ได้สังเกตว่ามีน้ำไหลลงมาจากข้างบนที่ผมวางไว้เมื่อกี้ผมก็ได้สังเกตอีกทีว่าผมก็ยังมีถังน้ำอยู่หลังจากที่ผมเล่นMinecraftมา70ปีแล้วเนี่ยการวางน้ำแค่นี้มันง่ายนิดเดียวครับMinecraft แต่ถ้าผมกระโดดผมจะได้ของ OP เอาล่ะเราเกิดที่ทะเลทรายแล้วเนี่ยไหนลองกระโดดดูซิฮึบทุกคนได้จริงด้วยงั้นเราก็กระโดดรัวๆเลยสิครับโอ้ my god ชุดก่อนเนเธอไรท์โทเทมิกอ๋อลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องฆ่ามังกรให้ได้นะครับอู้นั่นมันหมู่บ้านทะเลทรายทุกคนดูผมสิได้ของโคตรเยอะไหนขอล้างแค้นโกนเลมหน่อยฆ่าผมไว้หลายคลิปเลยนะจ้าอู้ๆๆของเยอะไปก็ไม่ดีนะเนี่ยของเต็มอยู่ตลอดเลยงั้นเราบินไปหาสตรองโฮลด์กันดีกว่านี่เป็นชาเลนจ์ที่อีซี่ที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วโอ้ Eye of Ender ลงไปข้างล่างแสดงว่ามันอยู่ข้างล่างแน่เราขุดไปดีกว่าโอ้นี่ไงเจอแล้วสตรองโฮลด์หาครับยังไม่เจอเลยครับโอ้นี่ไงวางแล้วก็กระโดดไปเลยเออคือแบบอีซี่มากเลยยิงมันยิงมันฮ่าฮ่าวู้ Minecraft แต่ถ้าผมมองอะไรก็ตามผมจะได้สิ่งนั้นเอาล่ะแล้วก็ได้เกิดที่ที่ไหนวะเนี่ยแต่มีหมู่บ้านอยู่มาขอตัดไม้หน่อยนะเออเดี๋ยวผมได้บล็อกเร็วขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม้ไม่จำกัดอ้าวแล้วถ้าเรามองสัตว์อ่ะแล้วเราจะได้อะไรอ๋อโอเคไม่ได้อะไรลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาเพชรนะครับเราคาบขวานไปฆ่าโกเลมดีกว่าขออาหารหน่อยครับต่อตัวแล้วนี่แน่ฮ่าฮ่าเออทุกคนอันนี้ไม่นับนะโอ้ยในที่สุดก็ได้เหล็กสักทีเรามาครับที่ขุดดีกว่านี่ผมมีอาหารไม่จำกัดด้วยโคตรเจ๋งเจอพีระมิดหวังว่ามีเพชรให้เรานะผมต้องค่อยๆลงไปนั่นแหละฮึบจึ๊บเปิดกล่องเพชร Minecraft แต่ถ้าผมทุบกล่องผมจะได้ของ OP เอาล่ะผมก็ได้อยู่ที่หมู่บ้านเอ้ยทำไมมีขวานเพชรอยู่ตรงเนี้ยพระเจ้าส่งมาเหรอโอ้ขวานดีนะเนี่ยไหนตัดไม้ไปครับกล่องสิฮึบได้อะไรโคตรเกลือเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องไปนรกนะครับซึ่งเราเก็บไม้ไว้เยอะๆดีกว่างั้นเราก็สร้างกล่องไว้เยอะๆเลยนี่ครับผมวางแล้วทุบทีเดียวเลยดีกว่า
ของโคตรเกลือเลยนี่ผมต้องทำลายบ้านของวิลเลจเจอร์เพื่อมาทำกล่องเนี่ยนะนี่ครับผมของที่ผมได้หลังจากผ่านมาหลายนาทีโคตรไม่โอพีเลยอ้ออีกอย่างนึงผมขอขอบคุณ 30,000 ซับสไครป์ภายในแค่1เดือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆน่าเราเจอรูนพอร์ทัลแล้วหวังว่ามีของดีนะทำไมมันอีซี่จังครับแค่เอาวันนี้เราก็จุด Let's go Minecraft แต่ผมตายไม่ได้ภาค2ซึ่งผมได้ทำคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมกลับไปดูได้แต่ครั้งนี้ผมจะมาอ่านคอมเมนต์และทำตามกันนะคะอันนี้จากน้องชัยโอเคนะครับน้องบอกว่าพี่โดดลาวาแล้วก็กินนมโอเคเดี๋ยวพี่ทำนะทุกคนมันไม่ตายนะอยู่ที่ลาวาเพราะว่ามันมีเอฟเฟคอยู่ไงงั้นเราก็กินนมเลยฮึบก็ไม่เป็นไรอยู่ดีข้อนี้ไม่ผ่านคอมเมนต์ที่2จากน้องโคบอยทีวีบอกว่าตกจากดีเอ็นครับตายแน่นอนโอเคเรามาลองดูกันทุกคนผมจะโดดแล้วนะฮึบทุกคนมันเด้งกลับอะผมพยายามแล้วงั้นสรุปข้อนี้ก็ไม่ผ่านอันนี้ความคิดผมนะผมจะเสกวิเทอร์มาแล้วให้มันระเบิดผมดูเสกมาแล้วระเบิดเลยทุกคนผมมีอะไรบอกครับวิเทอร์ได้ออกเกมไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ถ้าคุณทำให้ผมตุยได้แต่ห้ามใช้คำสั่งทับคิวนะ Minecraft แต่ถ้าคุณกด Subscribe ตัวผมจะเล็กแล้วก็เล็กดูผมสิผมน่าจะเป็นคนที่สูงที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะฮะไม่มีทางหรอกที่ผมจะตัวเล็กเอ้ยเดี๋ยวกดซับหรอไม่อ่ะผมก็โคตรสูงอยู่ดีเอ้ยนู่นแมนชั่นน่าจะมีเพชรนะดูตัวผมโคตรใหญ่แล้วดูสิคุณก็กดซับอีกแล้วประตูนี้ผมยังเข้าไม่ได้เลยทุกคนช่วยกดซับให้ผมเล็กนิดนึงสิโอเคผมบอกว่านิดเดียวไงดูผมสิตัวผมแบบเล็กเท่ามดอ่ะเอ้แถวนี้ไม่มีอะไรเลยแฮะโคตรใหญ่ไปไกลๆไอ้ซอมบี้มันบูลลี่ผมมาช่วยผมด้วยโหสเกลลิตันอีกผมต้องระวังแล้วข้างบนนี้น่าจะมีกล่องนะโอ้มีกล่องจริงด้วยเอ้ยอีกแล้วเหรอนี่ผมเล็กจนเปิดกล่องไม่ได้แล้วเนี่ย Minecraft แต่ถ้าผมมองอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นเพชรเอาละเพชรเต็มไปหมดเลยดูสิมองอะไรก็เป็นเพชรหมดเลยแล้วผมจะตัดไม้ได้ไหมเนี่ยโอเคเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาทางขุดเพชรพวกนี้ให้ได้นะครับแต่ผมจะขุดได้ไหมเนี่ยว้าวทุกคนผมเจอแบล็กสมิธหวังว่าในนั้นมีเพชรให้เรานะเอาล่ะฉันมาแล้วเพชรเอาล่ะผมได้คิปเปอร์มาแล้วมาระเบิดมาระเบิดซะโอ้กล่องนี้จะมีเพชรไหมฮึบโอเคมีแต่เหล็กทุกคนผมเจอพีระมิดที่มันจมอยู่ข้างล่างปึ๊บลงไปยังไงก่อนไม่มีที่ขุดเอาสิเดี๋ยวผมขุดพังสักทีลงไปข้างล่างเฮ้ยของดรอปอยู่แต่ก็ไม่มีเพชรทุกคนผมมีไม้อยู่นี่เราสร้างที่ขุดได้แต่ผมต้องระวังวางขอบนี้ฮึจึ๊บLet's go Minecraft แต่เกมผมเป็นเทรลเลอร์เดี๋ยวทำไมแก่เดินอย่างนั้นอ่ะว้าวทุกคนภาพดูดีมากดูพวกชาวบ้านสิมันยิ้มให้ผมด้วยแหละเก็บอาหารหน่อยนะครับว้าวพี่เบิ้มใจเย็นครับแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยพุทว่าเอาเหล็กมาทำขนมปังหน่อยละกันโอ้ลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาเพชรนะครับพีระมิดขุดลงไปมีเพชรให้ผมไหมจึ๊บโว้เพชรว้าวเพชรอุ๊ยจ้ะMinecraft แต่คุณควบคุมผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดซับผมจะเปลี่ยนเป็นม็อบแต่ถ้าคุณกดไลค์ผมจะกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเอาล่ะเราก็ได้เกิดที่ภูเขาลูกนึงแล้วมีฝูงสัตว์ยืนนิ่งอยู่แต่ช่างมันเรามาตัดไม้ดีกว่าเดี๋ยวใครเพิ่งกดซับเดียวผมเป็นตัวอะไรเนี่ยรีบตัดไม้สร้างอุปกรณ์ดีกว่าเอาล่ะทุกคนผมก็ได้อุปกรณ์แล้วโอเคผมได้เป็นผึ้งเอาล่ะทุกคนต้องเปลี่ยนให้ผมเป็นไก่ทุกคนช่วยกดไลค์วิดีโอนี้ให้ผมเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้มั้ยครับโอ้ขอบคุณได้เวลาแล้วที่ผมจะฆ่าไอ้โกเลมโอ้ผมเป็นไอรอนโกเลมฮ่าแล้วหมู่บ้านนี้ก็เป็นของผมไม่เป็นไรผมก็ได้เจอรูนพอร์ทัลแล้วมีเพชรแน่นอนผมเป็นน้องสลายแต่ยังไงก็ตามไปเอาเพชรดีกว่ามาแล้วMinecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์วิดีโอนี้ตัวผมจะใหญ่ขึ้นเอาล่ะเราก็ได้เกิดที่ทะเลทรายเราต้องรีบไปตัดไม้ไม่งั้นตัวผมโคตรใหญ่แน่โอ้ยทุกคนรอผมก่อนสิกดไลค์โคตรเร็วเลยนี่ตัวผมใหญ่เท่าต้นไม้แล้วเนี่ยโหตัวใหญ่วิ่งอย่างเร็วนี่มันหมู่บ้านวิลเลจเจอร์หวังว่ามีเพชรให้เรานะแล้วไอรอนโกเลมตัวโคตรเล็กสวัสดีน้องชายหมู่บ้านนี้คงไม่มีอะไรหรอกไปกันเถอะอ๋อน้ำมันเดสเซิร์ตพีระมิดเรามาคราฟที่ขุดไว้เผื่อได้ใช้ไม่ทันไรคนก็กดไลค์อีกแล้วนี่ผมสูงเท่าพีระมิดแล้วนะดูแต่ผมจะเข้าไปยังไงตัวอย่างใหญ่โอเคผมขุดอย่างนี้ก็ได้ต้องขุดชั้นข้างล่างอีกโอ้โอ้ทุกคนผมเก็บไม่ได้ทุกคนต้องช่วยให้ผมกดไลค์แล้วตัวใหญ่ขึ้นถึงแขนผมจะถึงโว้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 โอเคผมน่าจะเป็นไททันได้แล้วแหละจะฮึบเปิดกล่องเพชร Minecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์ผมจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เอาล่ะครับผมเฮ้ยผมได้เกิดที่ไหนเนี่ยเหมือนผมอยู่ในเมืองนะโอ้ยๆเดี๋ยวฮะสไปเดอร์แมนว้าวสุดยอดทุกคนผมสามารถยิงใยไปที่ไหนก็ได้ว้าวดูสิแอนิเมชั่นอย่างเท่เลยว้าวทุกคนกดไลค์เลยไม่งั้นผมตายแน่โคตรเจ๋งสุดยอด
ว้าวนอกจากบินแล้วมันสามารถยิงได้ด้วยโฮลี่ทุกคนดูนี่นะผมจะยิงหมูนี้ให้ดูกลายเป็นหมูย่างไปซะโอ้ my god โอ้ตัวอะไรเนี่ยแฟลชเหรอว้าวดูพวกซอมบี้สิช้าไปหมดเลยอ่ะผมโคตรเร็วจะด็อกเตอร์สเตรนจ์คาถาแย่งเงาพันล่างนารูโตะเลยด็อกเตอร์สเตรนจ์กดติดตามด้วยนะครับMinecraft แต่ถ้าคุณกระพริบตาเลือดผมจะเพิ่มขึ้นเอาล่ะเราก็ได้เกิดที่หมู่บ้านแล้วผมมีแค่1หัวใจอู้ดูเหมือนมีคนกระพริบตานะนี่คุณกระพริบตารัวๆเลยเหรอเนี่ยทุกคนเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องตุยนะครับโหมีคนกระพริบตาไม่หยุดเลยฮ่าๆผมเห็นแล้วว่าใครจะทำให้ผมตุยได้ไม่อย่าเพิ่งกระพริบตากันเชหวังว่าการจมน้ำจะช่วยผมได้นะเออหัวใจแทบไม่ลดเลยเอาล่ะผมได้เสกฝูงคีปเปอร์มาแล้วผมตายแน่นอนระเบิดได้ฝูงคีปเปอร์คีปเปอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรโทรคอถ้าคนกดซับตอนนี้เนี่ยช่องผมก็จะถึง 100,000 ภายในแค่2เดือนเองโอเคผมตอบไม่ได้แล้วมันสูงเกินฮึจึบอ้ามา Minecraft แต่ผมเป็นซอมบี้เอ้ยเดี๋ยวทำไมผมไฟไหม้เอ้ยลืมไปเราเป็นซอมบี้นี่นะวิ่งๆลงไปข้างล่างทำไมผมยังถูกเผาอยู่เลยผมเป็นซอมบี้จริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้ว1วันซอมบี้เขาทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วผมจะออกไปจากข้างนอกไงเนี่ยซอมบี้ผมเป็นซอมบี้เขาก็เป็นซอมบี้เราเป็นเพื่อนกันแต่ผมต้องรอให้มันเป็นตอนกลางคืนก่อนไม่งั้นผมถูกเผาแน่เอาล่ะตอนกลางคืนแล้วดูเหมือนเราไม่ถูกเผาแล้วนะครับทุกคนผมมีเพื่อนเป็นครีปเปอร์อ้อเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาเพชรนะครับเรามาสร้างอุปกรณ์ดีกว่าฮะซอมบี้ถือที่ขุดทำไมเราอยู่หมู่ใช่เราเป็นซอมบี้ผมต้องการเหล็กโกเลมมานี่ฮึMinecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เลือดผมจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณกดซับเลือดผมจะลดโอ้ดูเหมือนมีคนกดไลค์2คนแล้วนะขอบคุณที่กดไลค์ให้ผมนะ2คนนั้นโอ้ลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องตุยนะครับฮ่าๆทุกคนมีลาวาอยู่นั่นชาเลนจ์นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนี่เออเจ็บตายแน่ฮะเอาจริงดิหยุดกดปุ่มนั้นได้แล้วทุกคนขอร้องแน่เราต้องการคนกดซับเพื่อที่จะทำให้เลือดมันลดโอ้โอ้ my god ดูเหมือนผมจะชนะแน่ชาเลนจ์นี้โอ้ดูเหมือนเราทำให้ฝั่งนี้กดไลค์โกรธแล้วนะเนี่ยเอ๊เลือดเยอะขนาดนี้มันจำเป็นไหมเนี่ยผมเจอแล้วแหละผมจะตายยังไงนี่คือทางเดียวที่ผมจะตายได้ทุกคนดูหัวใจผมดีทุกคนต้องกดซับให้ผมเลือดลดไปนะได้ไหมครับผมก็จะถึง 100,000 ซับแล้วด้วยพวกคนได้ทำตามผมจริงด้วยหวังว่าไม่มีคนกดไลค์แล้วนะจึ๊บชนะแน่มา Minecraft แต่การกดไลค์ของคุณจะเป็นการเพิ่มพิกเซลโอเคแล้วตอนนี้ผมเกิดที่ไหนเนี่ยแต่ภาพคือแบบแย่มากแต่ถ้าหนึ่งในทุกคนกดไลค์เนี่ยใช่ครับผมรอทุกคนกดไลค์อยู่ภาพผมก็จะคูณ2ขึ้นไปแบบนี้แล้วทุกคนเนี่ยสามารถกดไลค์ได้เยอะๆเลยมันอาจจะทำให้คอมผมพังไปเลยก็ได้โอ้ดูเหมือนมีบางคนกดไลค์นะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพ Minecraft ปกตินะดูเหมือนเราต้องรีบหาเพชรแล้วไม่งั้นคอมผมได้ระเบิดแน่ทุกคนเราเจอหมู่บ้านโหดูใบไม้สีสมจริงอ่ะแล้วคนบางคนก็ได้กดไลค์อีกแล้วว้าวดูบล็อกพวกนี้สิพิกเซลเยอะมากมาดูของนี่ Black Spin ก่อนนะว้าวเดี๋ยวสมมุติว่าถ้าเราไปนรกดูล่ะว้าวดูเหมือนเราอยู่ในนรกแล้วนะแล้วบางคนก็กดไลค์อีกด้วยโอ้แย่แล้วไงดูเหมือนคอมผมจะระเบิดแล้วเนี่ยMinecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจผมจะกลายเป็นสัตว์โอเคดูเหมือนเราเกิดบนหิมะนะทุกคนก็อาจจะคิดว่าชาเลนจ์นี้ก็แค่ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าผมโดนดาเมจแล้วผมเปลี่ยนเป็นซิลเวอร์ฟิชเนี่ยผมแย่เลยนะเรารีบมาตัดไม้สร้างอุปกรณ์กันดีกว่าเราต้องระวังให้มากๆไม่ให้โดนดาเมจโอ้ว้าวผมเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะผมเป็นแมวแมวเหมียวตัวขาวจะรีบหาเพชรให้ได้นะครับแมวง่ำแก่ลูนพอร์ทัลมีของกระต่ายน้อยแล้วเลือดน้อยมากกระต่ายน้อยจะรีบหาเพชรนะฉันมาแล้วเพชรโอ้ผมได้เป็นวัวทุกคนผมมีเพื่อนด้วยแหละผมจะต้องหาเหล็กจากที่ไหนโอ้นั่นไงเหล็กของพวกเราอยู่นั่นไงฉันมาแล้วโกเลมฮุตเซมาแน่หลายคลิปแล้วนะโกเลมไม่ไหวแล้วนะฆ่าผมไว้ทุกคลิปเลยนะโกเลมตายซะถ้าผมโดนสีเขียวคลิปนี้จะจบทันทีแล้วไอ้พวกหัวนี้คืออะไรโห้ยสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ผมกำลังจะโดนบล็อกหญ้าที่เป็นบล็อกสีเขียวภายใน 0.69 วิจากที่ผมคำนวณในการทำคลิป200 IQ มา3กว่าคลิปแล้วเนี่ยผมก็ได้สังเกตว่าผมตกจากที่สูงในความเร็วประมาณ2สตีฟต่อชั่วโมงหลังจากที่ผมวิดพื้นไป3รอบแล้วเนี่ยผมก็ได้โทรหา call center แล้วพวกเขาบอกว่าในตัวผมมีเตียงสีขาวอยู่ถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมก็จะวางเตียงได้ทันว้าวโอเคดูเหมือนผมเกือบตายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแล้วนี่คืออะไรเนี่ยห้ามกระโดดลงไปเตือนแล้วนะใครจะไปสนล่ะฮึบข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรนี่งั้นผมกระโดดลงไปเลยแล้วกันโอ้ย
สิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังตกจากที่สูงภายใน 0.1 วินาทีหลังจากที่ผมดูของในตัวผมแล้วเนี่ยมันไม่มีของไหนที่จะเซฟผมได้เลยผมก็ได้เอาไอติมคูณกับจอร์ซีน่าแล้วเนี่ยผมก็ได้สังเกตว่าข้างล่างมีม้าอยู่ซึ่งถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมก็จะกดคลิกขวาแล้วนั่งบนม้าได้ทันว้าวทุกคนผมทำได้Minecraft แต่คุณควบคุมความสมจริงของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดไลค์พิกเซลผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณกด Subscribe เนี่ยเกมผมจะสมจริงขึ้นโอเคเราก็ได้เกิดที่หนึ่งซึ่งภาพดูแบบไม่พูดดีกว่าแต่ถ้าคุณกดไลค์เนี่ยพิกเซลผมว่าจะเพิ่มใช่ครับประมาณนั้นเรารีบตัดไม้ไปหาเพชรดีกว่านะข้างล่างนี้น่าจะมีกล่องนะโอ้นี่ไงกล่องแต่ผมต้องรีบเก็บไม่งั้นผมจมน้ำตายแน่มีคนกดไลค์แล้วเนี่ยทุกคนหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นเราไปดีกว่าโอ้มีคนกดซับแล้วเหรอเนี่ยมาแล้วจ้าหมู่บ้านอ๋อต้องรีบแล้วทุกคนผมเจอแมวผมรักแมวโอเคต้องไปรีบหาเพชรใช่ไหมขอป้นข้าวหน่อยนะครับอะไรเปลี่ยนอ่ะฮะนี่ผมถึงกับเห็นร่างกายตัวเองแล้วเหรอเนี่ยขอเอาเหล็กหน่อยนะว้าวโคตรจะสมจริงไหนลองตัดไม้สิน่าคิดไว้ไม่ผิดข้างล่างต้องมีเพชรแน่ว้าวกล่องมีเพชรไหมกล่องเอ้ยทำไมมีแต่ทองเนี่ยเดี๋ยวผมไปเหยียบแล้วเนี่ยฮะ Minecraft แต่ภาพว่าจะทำให้ผมวาร์ปได้แต่เป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาเพชรนะครับก่อนอื่นเลยสร้างอุปกรณ์แล้วไปฆ่าแก่กันคุณมิสเตอร์วัวครับแก่อยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นเหรอโอเคได้ขอคนแก่หน่อยครับงั้นเราก็เอามาคราฟต์อันนี้โว้ผมมี4อันแล้วไหนทุกคนผมลองวาร์ปดูสิฮึบทุกคนดูมันวาร์ปผมด้วยแหละเจอหมู่บ้านพอดีเลยเราไปปล้นของกันจะมีเพชรให้เราไหมนะโอเคไม่เป็นไรถือว่าของดีอยู่แต่ผมต้องฆ่าโกเลมเอาเหล็กก่อนตายเอาเหล็กมาคราฟต์พิกแอคเหล็กเลยโอเคตอนนี้ผมจะใช้ภาพวาดแล้วจะวาร์ปไปเหมืองนะ Let's go โอ้ผมวาร์ปมาไมน์ชาร์ทเลยเหรอเนี่ยเพชรครับทุกคนขุดเลยเย้ Minecraft แต่ผมอยู่ในโอไฮโอเอาล่ะทุกคนเราก็ได้เกิดที่ไบโอมเพลนเหรอฮะอะไรนั่นอ่ะผมว่าผมต้องรีบหาเพชรแล้วแหละผมไม่อยากอยู่ในโอไฮโอนี่แล้วทุกคนดูมันสิมันยังมองผมอยู่เลยอ่ะโคตรน่ากลัวเดี๋ยวนั่นมันตัวอะไรเนี่ยไก่ยักษ์เหรอเฮ้ยแล้วตัวอะไรบินผ่านผมไปเนี่ยเรามาฆ่าโกเลมกันดีกว่าทุกคนฮะเดี๋ยวทำไมมันบินได้อ่ะเดี๋ยวทุกคนช่วยผมด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยหวังว่ามันคงไปแล้วนะมันทำอะไรอยู่อะเราต้องย่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวมันรู้ว่าผมอยู่นี่เรามาคราฟที่ขุดเหล็กแล้วไปหาเพชรดีกว่าครับทุกคนงั้นผมเริ่มขุดจากตรงนี้แหละเอ้าแล้วทำไมโกเลมยืนนิ่งอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรอยู่ข้างหลังผมอ๋อ Minecraft แต่ลาวากับน้ำสลับกันแล้วตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าไหนพี่บอกว่าลาวากับน้ำสลับกันไงทุกคนดูนี่นะเห็นไหมซึ่งผมต้องออกไปจากก่อนนี้ให้ได้ผมติดเกาะแล้วมีน้ำอยู่รอบๆแล้วผมจะออกไปจากที่นี่ไงเนี่ยมีแต่ทรายงั้นเราเริ่มขุดทรายดีกว่าครับทุกคนเผื่อต่อไปได้แล้วผมต้องทำไงอ่ะทำอย่างนี้หรออ๋อลืมไปเราสามารถเอาทรายคราฟต์แซนด์สโตนได้งั้นแบบนี้ก็เราต่อได้สบายเลยเป้าหมายอันเดียวที่ผมควรทำก็คือหาเพชรให้ได้นะครับงั้นเรามาปล้นของจากหมู่บ้านนี้ก่อนว้าวรูนพอร์ทัลอยู่นั่นดูนี่นะผมสามารถจมอยู่ในลาวาได้งั้นผมคิดอะไรเจ๋งๆได้แล้วตักลาวาเก็บไว้โว้เดสเซอร์พีระมิดหวังว่ามีเพชรให้เรานะโอ้ลืมคราฟที่ขุดมาทุกคนดูนี่นะผมจะ MLG ด้วยลาวาให้ดูฮึบทุกคนไม่เห็นอะไรนะต้องมีเพชรแล้วใช่ไหมเพชร Minecraft แต่การกด Subscribe ของคุณจะเป็นการเปลี่ยนไบโอมโอเคดูเหมือนเราเกิดในไบโอมหิมะนะทุกคนผมเจอแมวด้วยแหละผมรักแมวมากๆเลยทำไมทุกคนต้องกดซับผมกำลังดูแมวอยู่ดูเหมือนตอนนี้เราอยู่ในไบโอมไทก้านะโอ้รูนพอร์ทัลเปิดกล่องเกลือเอาล่ะดูเหมือนเราไม่มีอะไรทำที่ไบโอมนี้แล้วนะผมอยากให้ทุกคนกดซับให้ผมได้ไหมครับขอร้องว้าวดูเหมือนเราอยู่ในไบโอมทะเลทรายแล้วมีพีระมิดอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมลืมเอาที่ขุดมาอีกแล้วเย้ผมเจอเพชรแล้วมาทำไมทุกคนต้องกดติดตามเฮ้ยยังไงก็ตามเราอยู่ในไบโอมเพลนแล้วนะเรามาเอาเหล็กจากโกเลมกันดีกว่านะงั้นเราก็ต่อบล็อกตรงนี้เอ้ยบล็อกผมไม่พอเฮ้ย Minecraft แต่ผมห้ามโดนไม้ทุกชนิดผมเกิดที่จังเกิลเหรอเนี่ยยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรให้ได้นะครับซึ่งผมไม่สามารถขุดเพชรได้เพราะที่ขุดทำมาจากสติ๊กซึ่งสติ๊กก็มาจากไม้งั้นผมก็ต้องไปหาหมู่บ้านสิไม่หมู่บ้านมันทำด้วยไม้งั้นผมคิดออกแล้วเราไปหา Desert Temple กันโอ้ทุกคนผมเห็นหมู่บ้านแล้วมีพีระมิดอยู่ที่นี่พอดีเลยลงไปอ้อเกือบตายเลยเนี่ยพี่แต่กล่องมันทำด้วยไม้นี่พี่จะเปิดยังไงหรอจากที่ผมคำนวณในการเล่นไม้ครับผมมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วเนี่ยซึ่ง Desert Temple นั้นจะมี TNT อยู่ข้างล่างถ้าเราเอา TNT มาระเบิดกล่องเนี่ยเราก็จะได้ของแต่พี่ TNT มันมี9ลูกเลยนะถ้ามันระเบิดพี่ก็ตายสิเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอย่างแรกเลยขุดบล็อกตรงกลางนี้แล้วลงไปเอา TNT ข้างล่างให้หมดแล้วผมก็วางระเบิดลูกนึงแล้วก็ Pressure Plate แล้วเราก็ขุดแบบนี้แล้วถ้าเราได้ทางยาวที่พอแล้วก็ได้เวลาระเบิดเหยียบตรงนี้แล้วก็วิ่งไปที่เราขุดไว้โอเคตอนนี้ผมก็ได้เก็บของมาหมดแล้วหวังว่ามีเพชรนะขอร้องมีเพชรเถอะเพชร
เอ้ยเดี๋ยว Minecraft แต่ม็อบอะไรก็ตามที่คุณคอมเมนต์มันจะเกิดหวังว่าทุกคนจะไม่คอมเมนต์อะไรที่มันแย่ๆนะโอ้นี่มันอะไรนะ Axolot เหรองั้นผมรีบตัดไม้ไปสร้างอุปกรณ์ดีกว่าโอ้ทุกคนนั่นมันหมู่บ้านเอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเกิดอ่ะเฮ้ยว้าวอเดนใจเย็นสิครับมันไม่ตลกเลยนะงั้นเรามาฆ่าโกเลมเอาเหล็กก่อนนะโกเลมใกล้ตายแล้วใครน่าใจเย็นนะทุกคนว้าวมีแบล็กสมิธด้วยมีเพชรให้เราไหมเปิดกล่องโอเคไม่มีเพชรอ่ะเอ้ยปลาเหรออู้มีคนคอมเมนต์แอลเลด้วยแต่เป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องฆ่ามังกรให้ได้นะครับโอ้ยว้าทุกคนผมยังไม่พร้อมเลยว้าผมตายแน่โอ้ทำได้ไงโอ้ my god เออจริงด้วยแต่ถ้าเราฆ่ามังกรเนี่ยเราก็ชนะเลยสิงั้นผมมาฆ่าแล้วมานี่มังกรเออ Minecraft แต่ถ้าผมเห็นตัวเองคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะผมไม่สามารถเห็นตัวเองได้นะครับเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องมี crafting table ให้ได้นะง่ายนิดเดียวผมก็แค่ตัดไม้เดี๋ยวผมคราฟไม่ได้ถ้าผมกดคราฟมันก็เห็นตัวเองแล้วผมจะชนะยังไงเนี่ยโอ้ผมดูแล้วผมสามารถหาคราฟติ้งเทเบิลในหมู่บ้านได้โอ้นี่ไงหมู่บ้านในนี้จะมีไหมไม่มีแล้วในนี้ก็ไม่มีแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยโกเลมเห็นโต๊ะคราฟไหมในนี้ก็ไม่มีนั่นไงมันอยู่นั่นผมเจอแล้วผมเจอแล้ว Minecraft แต่ผมมีแค่ครึ่งหัวใจโอเคดูเหมือนเราเกิดเอ๊ะก็สกายบล็อกหรอหอเป็นไปได้ไงยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรให้ได้นะครับแต่ผมต้องคิดก่อนว่าผมจะลงไปจากอันนี้ยังไงโอ้ไม่ผมเพิ่งสังเกตว่ามันไม่มีน้ำอันไหนที่ผมกระโดดแล้วจะถึงเลยอ๋อแต่สกายบล็อกจะมีบล็อกน้ำแข็งนี่ในกล่องนี่ไงก่อนจะลงไปข้างล่างนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subscribe ปีนี้ผมมีเป้าหมายว่าจะถึง 500,000 Subscribe ให้ได้นะครับช่วยกันหน่อยนะโอเคเราลงไปกันเถอะลงไปเดี๋ยวผมกระโดดเร็วเกินไปไม่แย่แล้ว Minecraft แต่คุณควบคุมโลกของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดไลค์เนี่ยพิกเซลผมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณกด Subscribe เนี่ยไบโอมผมก็จะเปลี่ยนแล้วถ้าคุณคอมเมนต์ม็อบอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดแล้วนี่ผมเกิดที่ไหนเนี่ยพิกเซลคือแบบOh my god โอ้ทุกคนกดไลค์ค่อนเร็วเลยโอ้มีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมเพิ่งเจอหมู่บ้านใครกดซับเนี่ยหวังว่าในจังเกิลพีระมิดนี้มีของดีๆให้เรานะพิกเซลผมเพิ่มอีกแล้วกล้องมีเพชรด้วยยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องฆ่ามังกรให้ได้นะครับว้าวเราอยู่ในหมู่บ้านหิมะว้าวภาพกลับมาเป็น Minecraft ปกติแล้วนะเดี๋ยวทุกคนใจเย็นนะคอมเมนต์แมวกันรัวๆเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวอีกแล้วหรอ Desert Pyramid งั้นผมขอไปฟาร์มของก่อนโอ้ทุกคนผมฟาร์มของอยู่ดีๆทุกคนก็กดซับวาร์ปผมมาที่นี่งั้นเราก็ไปกันเลยโอ้แย่แล้วไงดูเหมือนมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยโอ้ my god ทุกคนคอมเมนต์อะไรกันบ้างเนี่ยมา Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีขาวคลิปนี้จะทันทีเอาล่ะผมเห็นสีขาวไม่ได้แล้วคุณอาจจะบอกว่าแล้วสีขาวที่ตรงเลือดกับฮังเกอร์บาร์ล่ะไม่นับหรอใช่ครับไม่นับเฮ้อแต่สกินพี่ก็มีสีขาวนะใช่ครับอันนั้นก็ไม่นับยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรให้ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะอยู่ในจังเกิลเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสีขาวไงผมว่าผมไม่ควรเห็นพวกไม้เบิร์ชแก่ไก่แล้วก็น่าจะแค่นี้นะอู้นี่มันเหมืองนี่นะเอ้ยเดี๋ยวเหมืองมีไดไรท์ซึ่งไดไรท์ก็เป็นสีขาวใช่ผมไม่ควรลงไปดูเหมือนคลิปวิดีโอนี้จะยากกว่าที่ผมคิดไว้นะเนี่ย Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีดำคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะเราก็ได้เกิดที่ไบโอม Dark Forest หรอซึ่งผมเห็นสีดำไม่ได้นะครับอ้าวงั้นพี่ก็แพ้แล้วนี่เพราะว่าที่เลือดมันมีสีดำแล้วก็ตรงฮังเกอร์บาร์ด้วยไม่ครับอันนั้นไม่นับแล้วอันนั้นของพี่ไม่หยุดเดี๋ยวนี้สกินผมก็ไม่นับงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรให้ได้นะครับงั้นผมก็ต้องระวังพวกทานFlint Enderman แล้วอะไรต่องั้นผมให้ทุกคนคอมเมนต์ละกันว่าสีดำมีอะไรบ้างชาเลนจ์นี่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยยากอะไรเลยเนาะ Minecraft แต่ผมเป็นสเกลิตันเอาล่ะผมเป็นไอ้โครงกระดูกแล้วนะฮะเอ้ยเดี๋ยวธนูผมหายไปไหนอะผมไม่สามารถเรียกตัวเองว่าสเกลิตันได้เพราะว่าผมยังไม่มีธนูยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาธนูแล้วก็ลูกธนูให้ได้นะครับซึ่งผมต้องการสติ๊กแล้วก็ใยแมงมุมเพื่อที่จะทำธนูฟลินสติ๊กแล้วก็ขนไก่เพื่อที่จะทำลูกธนูงั้นเรามาตัดไม้ก่อนครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องหาขนไก่แล้วนะฮะอ้าวโอ๊ะผมลืมไปผมเป็นสเกลิตันนี่นะงั้นผมก็ต้องรอให้พระอาทิตย์มันตกก่อนให้มันเป็นตอนกลางคืนแต่พี่สามารถใส่หมวกแล้วทำให้มันไม่เผาได้นี่แล้วผมจะหาหมวกจากไหนเนี่ยก็วัวไงพี่โอ้นี่ไงตอนนี้ผมก็ได้หมวกแล้วนะฮะเย้ผมไม่ถูกเผาแล้วขอโทษนะไก่น้อยแต่ฉันต้องการขนไก่นายขนไก่ได้แล้วเอาล่ะตอนนี้ผมก็อยู่ในไมชาร์ดนะงั้นเราก็มาเอาฟินแล้วก็ใยแมงมุมแล้วตอนนี้ผมก็แค่คราฟ
ย้ easy win Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจพิกเซลผมจะเพิ่มขึ้นเอาล่ะเราก็ได้เกิดที่หมู่บ้านเอ้ยเดี๋ยวพระอาทิตย์โคตรใหญ่โอ้นั่นมันชิปแรกงั้นเราไปเอาของกันอู้ผมเพิ่มไปโดนดาเมจแล้วพิกเซลผมก็เพิ่มด้วยยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะครับลงไปมีเพชรให้เราไหมอะไรขาวๆเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยอีกกล่องนึงนะโอเคไม่มีเพชรดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยนะทุกคนโอเคไม่มีอะไรไปหาเพชรกันต่อซึ่งผมจะหาเพชรจากไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนี่มันภาพ Minecraft ปกติเราไปหาของจากหมู่บ้านกันเถอะโอ้นี่มัน Blacksmith หวังว่ามีเพชรให้เรานะไม่มีโกเลมเมาเหล็กแล้วนี่แน่อ๋อใจเย็นนะพี่เอาผมเกือบตายเลยยังไงก็ตามผมสร้างช่องนี้มา2เดือนกว่าๆแล้วมันก็จะถึง 200,000 ซับสไครบ์แล้วด้วยช่วยติดตามกันหน่อยนะโอเคผมได้เหล็กมาแล้วโอ้นั่นมันพีระมิดผมต้องลงไปหาเพชรแล้วเพชรไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเฮ้ยผมยอมแล้ว Minecraft แต่ทุกๆการกด Subscribe ของคุณจะทำให้ภาพผมแย่ลงเอาล่ะทุกคนเราก็ได้เกิดที่หมู่บ้านกันนะอู้ภาพดูสวยเหมือนกันนะเนี่ยยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีคนกดซับแล้วเนี่ยแต่ทำไมภาพมันดูเหมือนสวยกว่าอันเก่าวะเนี่ยเรามาตัดไม้ทำที่ขุดก่อนนะผมมาป้อนอาหารแป๊บดูเหมือนภาพกลายเป็น Minecraft ปกติแล้วนะทุกคนแล้วผมเอาฟาร์มข้าวมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเย้โคตรรวยภาพผมเริ่มแย่ลงเรื่อยๆแล้วผมต้องรีบหาเพชรแล้วแหละโหนี่ไงถ้ำเราไปหาเพชรกันแล้วผมจะหาเพชรยังไงด้วยภาพนี้ตอนนี้ทางเดียวที่ผมหาเพชรได้ก็คือต้องไปหาพีระมิดอ๋อ my god นี่มันพีระมิดนี่นะเจอได้ไงครับเนี่ยเดี๋ยวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือเพชรอ่ะผมต้องอ่านชื่อทุกๆอันเลยเหรอทุกคนอะไรฟ้าๆใช่เพชรหรือเปล่าเพชร Minecraft แต่โลกนี้จะแบนว้าวเกิดมาก็เจอหมู่บ้านเลยแล้วเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะคะเดี๋ยวแล้วผมจะหาไม้จากไหนโอ้ผมไม่อยากทำลายบ้านของชาวบ้านเลยแล้วข้างบนนี้มีอะไรอู้มีกลองอู้มีแซปลิงแล้วก็อาหารขอโทษนะโกเลมเดี๋ยวโลกแบนนี้โกเลมไม่ตีเราว้าวผมได้เหล็ก4ก้อนผมได้ที่ขุดเหล็กมาแล้วเราไปลงเหมืองกันเถอะงั้นผมว่าจะขุดดิ่งลงไปเลยเดี๋ยวนะโลกนี้มันแบนนี่มันก็มีแต่เบดล็อกหวังว่าคงไม่มีเพชรเนาะงั้นผมก็ต้องหาหมู่บ้านไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเจอเพชรอ้าวมอนสเตอร์คอดเยอะเลยผมเจอแมวสีขาวด้วยโหผมเจอแล้วแบ็กสมิธต้องมีเพชรแล้วใช่ไหมเพชร Minecraft แต่ถ้าผมมองอะไรก็ตามมันจะหายไปเอาล่ะทุกคนผมก็ได้เกิดที่โอ้ my god ผมดูอะไรมันก็หายไปหมดเลยงั้นถ้าผมมาตัดไม้อ๋อแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยถ้าไม่มีไม้งั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาไม้ละกันแล้ววิลเลเจอร์มีไม้ให้ผมแลกไหมขอโทษเพื่อนDesert Temple แล้วผมจะเอาของไงถ้ามันอ๋อโอเคเราก็แค่มองกล่องแล้วก็ได้ของเลยแต่เดี๋ยวแล้วผมจะหาไม้จากไหนเนี่ยเรามีกันพาวเดอร์กับทรายแล้วนี่งั้นถ้าเราเอาสองอันนี้ไปคราฟทีนทีแล้วระเบิดไม้ล่ะงั้นตอนนี้เราก็ต้องหาตัวคราฟนี่ผมพังบ้านชาวบ้านมาเยอะแล้วยังไม่เจอตัวคราฟเลยแต่เดี๋ยวเราเอาครีปเปอร์ก็ได้นี่โอ้นั่นไงครีปเปอร์เราต้องไปลากมาเอาล่ะครีปเปอร์ได้เวลาแล้วเดี๋ยวทำไมมันเด้งโหMinecraft แต่ถ้าผมเดินคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะดูเหมือนเราเกิดที่ชายหาดนะไหนผมลองตัดไม้ต้นนี้ดูแล้วผมจะเอายังไงเนี่ยงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะคะเอาล่ะผมรู้แล้วผมจะทำยังไงผมต้องขุดบล็อกดินรอบๆตัวผมนี้ก่อนมานี่ไม้นี่แล้วผมก็สร้างเรือผมไม่สามารถเดินได้แต่ผมพายเรือได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยดูเหมือนผมเจอแมนเมดนะงั้นผมก็ต้องวางเรืออีกอันนึงแล้วก็ทำแบบนี้หวังว่ากล่องนี้มันจะมีเพชรนะมีเอมเมอรัลด์โอ้ผมเจอชิปแรกด้วยอีกอย่างนึงผมไม่ได้เดินนะผมว่ายน้ำก็ยังไม่มีเพชรอยู่ดีอ้าวผมจะจมน้ำแล้วนั่นไงรูนพอร์ทัลแล้วผมก็ต้องลงไปทำลายเรือก่อนนะเอาล่ะขอร้องมีเพชรเถอะผมโดนอะไรเนี่ย Minecraft แต่ผมเปิด X-ray โอ้เราเกิดที่หมู่บ้านเหรอเนี่ยงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะครับขนาดผมเปิด X-ray ผมยังไม่เห็นเพชรเลยงั้นผมเริ่มตัดไม้ไปสร้างอุปกรณ์ก่อนนะปัญหาอีกอย่างนึงก็คือผมไม่สามารถปิดไอ้เจ้าเอ็กซ์เรย์นี้ได้โอ้นั่นมันรูนพอร์ทัลกล่องจะมีอะไรไหมว้าวชุดเกราะทองเต็มไปหมดเลยงั้นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของในคลิปนี้ก็คือการหาหมวกทองให้ได้นะงั้นเราก็ขุดดิ่งลงไปเลยว้าวผมเจอเหล็กแล้วสร้างที่ขุดเหล็กครับงั้นผมเอาทองก่อนละกันเดี๋ยวสเกลิตันมันมองทะลุบล็อกได้เลยหรอทุกคนลองคอมเมนต์มาดูหน่อยว่าพวกมอนสเตอร์มันมองทะลุบล็อกอย่างนี้เลยหรอครับหมวกทองได้แล้วโอเคผมจะชนะแล้วเพชรอยู่ข้างหน้าเลยเย้ได้เพชรแล้ว Minecraft แต่ทุก
ุกการกดไลค์จะทำให้พิกเซลผมลดเอาละฮะทุกคนผมก็ได้เกิดที่หมู่บ้านโหทุกคนดูภาพสีสวยมากเลยเดี๋ยวใจเย็นนะทุกคนกดไลค์กันแล้วหรอเนี่ยว้าวดูใบไม้พวกนี้สิยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรให้ได้นะครับก็ดูเหมือนกลับมาเป็น Minecraft ภาพปกติแล้วนะขอเล็กหน่อยโอเคงั้นผมรีบไปหาเหมืองลงกันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่เหมืองแล้วโหทุกคนเพชรเยอะมากโอเคผมต้องรีบไปเก็บเพชรแล้วไปฆ่ามังกรทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะสู้กับมังกรแล้วงั้นเราก็ไปหาสตรองโฮลด์กันดีกว่านี่ไงผมเจอแล้วเอาล่ะผมจะลงไปแล้วนะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยอ๋อใจเย็นสิยังไม่ได้ลงเลย Let's go โอเคฉันได้เข้ามาหานายแล้วมังกรนี่แน่เจ้ามังกรตายซะทุกคนมังกรใกล้ตายแล้วอ๋อภาพอะไรเนี่ยนี่แน่เย้ผมชนะแล้ว Minecraft แต่โลกนี้จะกลับหัวเอาล่ะทุกคนผมก็ได้เกิดเป็นสไปเดอร์แมนหยอกไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะดูสิถ้าผมตกลงไปนะเดี๋ยวนะมันไม่เรียกว่าตกลงไปนี่มันเรียกอะไรอ่ะงั้นเราเริ่มมาตัดไม้ก่อนนะหือไม้ลอยได้ทุกคนดูอันนี้สิว้าผมต้องใช้สแลบเพื่อต่อไปถ้าใช้ไม้ปกติเนี่ยมันจะเปลืองนะว้าวนั่นมันหมู่บ้านที่มันกลับหัวงั้นผมก็ต้องต่อไปหาหมู่บ้านออ my god มันลำบากจริงๆกระโดดได้ไหมนะฮึบโอเคได้นี่มันฟาร์มกลับหัวนี่นะนี่น่าจะเป็นชาเลนจ์ที่ยากที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วทุกคนดูนี่การตีโกเลมแบบอัพไซด์ดาวเฮ้ยลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะคะโอ้ยเดี๋ยวมันมืดแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้มาจากไหนเนี่ยจีๆครับ Minecraft แต่ถ้าคุณกด Subscribe ผมจะกระโดดสูงขึ้นเอาล่ะเราเกิดที่หมู่บ้านแล้วมีรูนพอร์ทัลอยู่ข้างๆเดี๋ยวทุกคนใจเย็นกันสิกดซับกันโคตรเร็วเลยกล่องนี้มีอะไรไหมมีแอปเปิลทองงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะครับเดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นกันหน่อยผมเริ่มกระโดดสูงขึ้นมากๆแล้วงั้นผมก็ต้องรีบไปหาเหล็กเพื่อที่จะทําถังน้ําถ้าผมมีถังน้ําแล้วเนี่ยผมน่าจะสบายแล้วแหละตีโกเลมแล้วกระโดดหนีเอาถังน้ำแล้วเราก็มาตักน้ำตรงนี้ตอนนี้ผมกระโดดข้ามบ้านได้แล้วเนี่ยว้าวใจเย็นทุกคนถ้าจะให้ปลอดภัยผมควรลงถ้ำในน้ำนะถ้างั้นผมก็ขุดดิ่งลงไปเลยโหถ้ำใหญ่มากตอนนี้คือทุกคนกดซับกันไม่หยุดเลยเดี๋ยวมอนสเตอร์เยอะมากแต่ผมเจอเพชรแล้วนี่อ้อผมจะตายแล้วกินแอปเปิลทองก่อนขุดเพชรครับขุดเพชรอ้อแล้วผมจะขุดเพชรยังไงอย่าพึ่งอ้อผมมีแค่ครึ่งหัวใจหวังว่าข้างหน้านี้จะมีเพชรให้เรานะโอ้นั่นไงเพชรเย้ได้เพชรแล้ว Minecraft แต่ว่าผมเกิดในนรกว้าวนี่ผมเกิดในนรกเหรอเนี่ยโหแต่มีไม้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตมี Nether Fortress อยู่ข้างๆยังไงก็ตามเรามาตัดไม้ก่อนนะโอเคผมได้อุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหนีออกจากนรกนี้ให้ได้นะงั้นผมใช้บล็อกต่อไปหา Nether Fortress ก่อนแอบน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเจอกล่องแล้ว Finance Steel ผมสามารถเปิดประตูด้วยอันนี้ได้ผมเพิ่งสังเกตมี Bastion อยู่ข้างๆถ้าใครอยากได้ซีดของโลกนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะว้าวดูทองนั่นสิตอนนี้ผมต้องหารูนพอร์ทัลนะเพื่อที่จะออกจากนรกนี้นั่นไงรูนพอร์ทัลคุณไม่รู้หรอกว่าผมหาไอ้เจ้านี่นานแค่ไหนเอ้ยแต่มันขาดออฟซิเดียน2อันนี่เปิดกล้องโอ้ไม่โอ้ไม่ก็อดอีซี่พีซี่ลามอนสควีซี่ Minecraft แต่คุณควบคุมคีย์บอร์ดของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดไลค์คุณจะบังคับผมเดินแต่ถ้าคุณกด Subscribe แน่ผมจะเริ่มกระโดดเอาล่ะดูเหมือนเราเกิดที่ฝูงม้านะแล้วก็มีหมู่บ้านด้วยงั้นเรามาเริ่มตัดไม้กันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนกดซับกันแล้วเหรอเนี่ยหยุดกดซับได้แล้วแล้วตอนนี้อะไรอีกเนี่ยทุกคนผมใกล้ตายแล้วเนี่ยโอเคดูเหมือนเราปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วผมติดอยู่ในน้ำทุกคนต้องกดซับกันหน่อยผมจะตายแล้วทุกคนเกือบตายเลยงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรให้ได้นะเดี๋ยวมันไม่มีแบล็กสมิธเลยอยู่ในนรกแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันมีกล่อง2อันตรงนี้เลยอ่ะฆ่าตัวนี้ก่อนนี่มันมีกล่องตรงนี้มีเพชรทำไมเป้าหมายถึงไม่ใช่หาเพชรเฮ้ยในที่สุดเจอสักทีผมต้องระวังมากๆก่อนจะวางไอ้นี่เดี๋ยวนะทุกคนทำไมไม่กดไลค์อ่ะทำไมหยุดกดไลค์กันเนี่ยให้ผมเข้าไปเถอะเอ้ยอีกอย่างนึงผมต้องจัดการไอ้เจ้าเอ็นคริสตัลก่อนทุกคนอย่าเพิ่งกดซับผมจะระเบิดตัวเองแล้วเนี่ยMinecraft แต่คุณควบคุมความโชคดีของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดไลค์ผมจะโชคดีขึ้นแต่ถ้าคุณกด Subscribe เนี่ยผมจะโชคร้ายเอาล่ะเราก็ได้เกิดที่ข้างๆจังเกิลแต่ยังไงก็ตามเราไปตัดไม้ก่อนนะเดี๋ยวทำไมผมมีลัคกี้บ็อกซ์อยู่ในตัวเนี่ยแล้วผมจะได้อะไรจากอันนี้หรอผมได้ลัคกี้โซด
มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรให้ได้นะเดี๋ยวผมได้อีกบล็อกนึงแล้วไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวนะนี่มันตัวผมในร่างเด็กนี่โอเคเราได้เวลาไปนรกแล้วแต่ก่อนจะไปขอเปิดอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวนี่มันคืออะไรเนี่ยผมได้ลัคกี้โพชั่นมาไหนมาดูซิดีนะที่ไม่ตายโอเคผมอยู่ใน DN แล้วเดี๋ยวผมไม่มีลูกธนูผมต้องการลูกธนูเดี๋ยวใจเย็นสิมังกรขอลูกธนูเถอะนะเดี๋ยวนี่มันคืออะไรเนี่ยMinecraft แต่คุณควบคุมแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดไลค์แรงโน้มถ่วงของโลกนี้จะลดแต่ถ้าคุณกด Subscribe เนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกนี้จะเพิ่มมากขึ้นเอาล่ะเราก็ได้เกิดที่หมู่บ้านอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นเรามาตัดไม้กันก่อนนะเดี๋ยวทุกคนกดไลค์กันโคตรเร็วเลยใจเย็นกันหน่อยนะงั้นเรามาฆ่าโกเลมเอาเหล็กก่อนนี่แน่โอ้ไม่นะนี่ผมบินได้แล้วเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งกดซับนะก็บอกว่าอย่าเพิ่งกดซับไงเกือบตายเลยแน่โอเคได้เหล็กมาแล้วไปคราฟที่ขุดกันที่ขุดเหล็กได้แล้วงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรนะอีกแล้วเหรอเนี่ยโหดีนะที่มีน้ำอยู่โอเครอดแล้วโอ้ผมอยู่ในเมืองแล้วเดี๋ยวนะทุกคนผมเจอแอนเชียนซิตี้ด้วยแหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งสิเดี๋ยววอร์เดนก็เกิดหรอกงั้นผมเปลี่ยนเป้าหมายเลยละกันเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่าวอร์เดนให้ได้นะโอ้โอ้แย่แล้วโหรีบหนีก่อนนะเอโยโบรเดี๋ยวผมจะตายแล้ว Minecraft แต่ถ้าผมโดนสีเขียวพิกเซลผมจะเพิ่มขึ้นโอเคดูเหมือนเราเกิดที่เดี๋ยวนี่ผมเกิดตรงหญ้าเหรอเนี่ยดูเหมือนมันก็ไม่ได้ค่อยยากอะไรเลยOh my god เดี๋ยวนะแล้วผมจะไปตรงนั้นยังไงเนี่ยผมมีบล็อกเหลือแค่2บล็อกเองงั้นผมก็วิ่งเลยหวังว่าคอมผมจะไม่พังนะเฮ้ยดูเหมือนเรารอดมาจากนั้นแล้วนะเดี๋ยวอย่าพึ่งสิหวังว่าจะมีของดีๆให้เรานะแซดเดิลแล้วผมขี่ม้าไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องโดนหญ้างั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรให้ได้นะผมมาแล้วรอนี่อย่าไปไหนนะโอเคไหมเดี๋ยวประตูพอร์ทัลนี่มันสีเขียวนี่เฮ้ยผมมาแล้วมานี่เลยเดี๋ยวทำไมโคตรแรง Minecraft Steve อายุเท่าไหร่ซึ่งผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนแต่ทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่า Steve อายุเท่าไหร่เกม Minecraft เนี่ยมีอายุมา12ปีแล้วซึ่งถ้าคุณบอกว่า Steve มีอายุ12ปีเนี่ยแต่มีหนวดเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะล่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมหาวิธีคำนวณมาแล้วเกม Minecraft ได้ปล่อยตัวเมื่อ17พฤษภาคมปี2009นับจากวันนั้นสู่วันนี้ก็ประมาณ 4,884 วันหรือถ้านับเป็นนาทีก็ประมาณ7ล้านนาทีแต่ถ้าเราใช้วันของโลก Minecraft เนี่ย1วันของ Minecraft เท่ากับ20นาทีในโลกความเป็นจริงหรือถ้านับเป็นวันเนี่ย Steve จะมีอายุ 17,500 วันแล้วเราก็ต้องเอา 17,500 วันมาหารกับ1ปีหรือว่า365วันนั่นหมายถึงสตีฟมีอายุ48ปีกดติดตามด้วย Minecraft แต่ถ้าผมตายในคลิปนี้ผมจะต้องเปิดหน้า Oh my god เอาจริงเหรอเนี่ยทำไมผมต้องเกิดที่ที่มันแบบนี้ตอนที่ผมมีครึ่งหัวใจโอเคผมต้องเล่นแบบจริงจังแล้วเพราะผมไม่อยากเปิดหน้าทุกคนจะไม่เห็นหน้าผมหรอกเพราะผมเก่งเกมนี้มากผมไม่ตายแน่นอนโหนั่นมันน้ำนี่นะฮึจึบหน้าผมไม่ตายหรอกโอ้ผมเจอ Pillager Outpost ไม่ผมจะไม่ยุ่งกับอันนี้ยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็แค่การหาเพชรนะว้าวนั่นมันดิสเซิร์ตพีระมิดถ้าผมเนี่ยหาเพชรจากพีระมิดนี้ได้ทุกคนต้องกดไลค์ให้ผมนะหรือว่าทุกคนกดไลค์ตอนนี้มันอาจจะมีเพชรก็ได้นะมีคริปเปอร์อยู่ด้วยโอ้ไม่ๆอย่านะอ๋อเฮ้ยก็ได้ผมเปิดหน้าก็ได้เอาล่ะทุกคนผมจะเปิดแล้วนะMinecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์วงจะใหญ่ขึ้นโอ้ดูเหมือนเราเกิดที่วงแบบแคบมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าทุกคนกดไลค์เนี่ยวงมันก็จะใหญ่ขึ้นโหมันใหญ่ขึ้นแล้วโอเคผมตัดต้นไม้ได้แล้วเดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้สร้างอุปกรณ์ก่อนนะโอเคผมได้ที่ขุดกับขวานมาแล้วยังไงก็ตามเป้าหมายคลิปนี้ก็คือแค่หาเพชรนะโอ้ผมเจอ Blacksmith หวังว่ามีเพชรให้เรานะโอเคไม่มีเพชรนี่แน่เอาเหล็กมาเลยนะงั้นเราทําที่ขุดเลยแล้วผมจะหาโอ้โหใจเย็นสิทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเมืองแล้วนะผมไม่รู้ว่าผมจะหาเจอนะเพราะว่ามีแต่ทองกับเรสโตนระหว่างหาเพชรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเพราะว่าจะถึง 300,000 ซับสไครบ์แล้วนั่นไงเพชรทุกคนต้องช่วยผมกดวอทเดี๋ยวนะทุกคนอีกไลค์เดียวผมก็จะขุดเพชรได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่กดดิสไลค์สิยาเดี๋ยวผมจะตายเฮ้ยรอสักทีขุดเพชรเลยเย้ทุกคนผมได้เพชรแล้วเดี๋ยวนะผมชนะแล้วอันนี้ไม่นับ Minecraft แต่เกมนี้จะง่ายมากโอเคเราเกิดที่เดี๋ยวนี่ผมไปสตรองโฮแล้วเปิดประตูได้เลยนะเนี่ยไหนเรามาดูซิว่าเกมนี้มันจะง่ายแค่ไหนผมเห็นอะไรแปลกๆแล้วเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยมันให้เอนชานผมเลยตอนนี้ผมก็มีแบบอาหารที่ไม่จำกัดเดี๋ยวโกเลมตีผมไม่เข้าโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองแล้วนะวอดผมตีทีเดียวตายทำไมเกมนี้มันโคตรง่ายเลย
เดี๋ยวทำไมผมขุดหินแล้วผมได้ทุกอย่างเลยเพชรนี่ผมได้เพชรจากการขุดหิน Oh my gosh โอเคแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่สตองโฮแล้วนะทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยผมจะไปฆ่ามังกรแล้วโอเคตอนนี้ผมอยู่ในดีอ๋อหออะไรเนี่ยทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยนี่คือคลิปจบแล้วใช่ไหมเนี่ยผมงงครับทุกคน Minecraft แต่ของทุกๆอย่างที่อยู่ในตัวผมจะเอนชาร์ตหมดมันจะได้จริงเหรอเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมขอตัดต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยข้อเสียก็คือเอนชาร์ตมันไม่เหมือนกันนะสิมันจะไม่รวมกันโหจริงด้วยทุกๆอย่างเอนชาร์ตหมดเลยโหนี่ผมตีติดไฟแล้วเนี่ยอ๋อลืมบอกไปทุกคนของที่อยู่ในตัวเรานานๆเนี่ยเอนชาร์ตมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะยังไงก็ตามเป้าหมายคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรด้วยไม้สติ๊กอันนี้นะแต่ตอนนี้ผมลงเหมืองไปหาชุดก่อก่อนนะทุกคนโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะฆ่ามังกรแล้วดูไม้สติ๊กผมสิโคตรโหดนี่แน่โอ้โหอย่างเจ๋งอะครับน้อนๆผมอยู่ในสตรองโฮลด์แล้วเอาล่ะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยมาแล้วจ้ามาแล้วก่อนอื่นเลยเราก็ต้องจัดการเจ้าเอ็นคริสตัลให้หมดก่อนโอเคอันสุดท้ายแล้วฮึบเอนเดอร์ดากอนตายซะมันใกล้ตายแล้วทุกคนนี่แน่เย้ Minecraft แต่ถ้าคุณกด Subscribe ผมจะลอยขึ้นบนฟ้าเอาล่ะหวังว่ายังไม่มีใครกด Sub กันเนาะโอ้ยมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้ยทุกคนใจเย็นกันหน่อยแซ่ผมจะตายมั้ยเนี่ยไม่ตายยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรนะอ้อยกด Sub อีกแล้วเหรอเนี่ยตีโกเลมเอาเหล็กก่อนนี่แน่เอ้ยทุกคนผมคิดอะไรออกแล้วถ้าทุกคนกด Sub เยอะๆเนี่ยผมอาจจะทะลุก้อนเมฆไปสวรรค์เลยก็ได้นะแต่ก่อนอื่นผมขอขึ้นภูเขาให้ได้ก่อนโหผมลอยขึ้นไปแล้วเฮ้ยนี่ผมลอยสูงกว่าภูเขาแล้วเนี่ยเอ้ยๆนี่มันเกิดอะไรกับผมเนี่ยช่วยผมด้วยนี่คือสวรรค์เหรอเฮ้ยแล้วนั่นตัวอะไรยิงผมเนี่ยเดี๋ยวนี่มันแก่สวรรค์เดี๋ยวผมตกแล้วอันนี้คืออะไรมันพับผมปิวอ่ะ Minecraft แต่ประตูจะทำให้ผมวาร์ปได้ไหนทุกคนมาดูซิประตูจะทำให้ผมวาร์ปได้จริงหรือเปล่างั้นเราก็เริ่มต้นในการตัดไม้นะคราฟประตูไหนเรามาลองดูซิเข้าไปเลยนี่ผมวาร์ปมาที่หมู่บ้านแสดงว่ามันทำได้จริงอะสิครับทุกคนเดี๋ยวนะทำไมโกเลมอยู่ข้างบนแบบนั้นอะทุกคนผมเจอแมวด้วยแหละใครชอบแมวบ้างลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะแต่ก่อนอื่นฆ่าโกเลมนี้ก่อนนี่แน่งั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปลงถ้ำนะวาร์ปเลยเดี๋ยวนะผมอยู่ที่พีระมิดโหมีเพชรด้วยงั้นเราก็ใช้ประตูวาร์ปไปที่สตรองโฮลด์กันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวนะนี่ผมอยู่ที่นรกช่วยผมด้วยผมถูกไล่ฆ่าอยู่วาร์ปเร็ววาร์ปเร็วเดี๋ยวนะทุกคนผมวาร์ปมาที่ไหนเนี่ยนี่มันของอะไรกันเนี่ยงั้นเราก็ไปหามังกรกันเลยไปที่สตรองโฮลด์เดี๋ยวนะทำไมหน้าตามันแปลกๆผมคิดอะไรออกแล้ววางประตูรัวๆเลยแล้วเราก็รอวอร์เดนเข้าประตูโหได้ผลจริงด้วยทุกคนเอ้ยแล้วทำไมมันตีผมอ่ะอ๋อ Minecraft แต่ทุกๆอย่างที่ผมโดนจะกลายเป็นทองเอาล่ะผมก็ได้เกิดเดี๋ยวนะนี่ผมโดนอะไรก็เป็นทองหมดเลยงั้นเราเริ่มมาตัดไม้ก่อนนะเดี๋ยวนะทุกคนต้นไม้เป็นทองไปหมดเลยเฮ้ยแต่ผมตัดข้างบนได้อยู่ไม่เป็นไรโดเซ่ผมพอดรวยอ่ะทองเต็มไปหมดเลยแล้วแกทำไมไม่เป็นทองหรอหุยนี่มันหมู่บ้านไทก้างั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการขุดทองพวกนี้ให้ได้นะแต่เดี๋ยวนะผมคิดว่าหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยทองหมดแล้วแหละแล้วผมจะขุดทองพวกนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมตีโกเลมก่อนนะอ๋อทำไมโกเลมตีโคตรแรงเลยขนาดผมใส่ชุดก้อนเหล็กนะเนี่ยเอาล่ะผมคิดว่าผมต้องไปหาครีปเปอร์มาระเบิดทองพวกนี้นะนั่นไงครีปเปอร์ระเบิดทองให้หน่อยนี่ไงทองเย้ผมได้ทองแล้วถ้าผมตายผมจะต้องเปิดหน้าแต่ผมมีแค่ครึ่งหัวใจเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่ผมคำนวณดูในตอนนี้เนี่ยผมห่างจากทรายแค่ 0.3 วินาทีนั่นหมายถึงผมต้องใช้หลักการควอนตัมเมคานิกมาหารกับของในตัวผมแล้วผมก็ได้สังเกตว่าในตัวผมมีบันไดอยู่ซึ่งนั่นหมายถึงถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมก็จะวางได้ทันผมเกือบตายแล้วไม่ล่ะมีเพชรอยู่ข้างล่างนี้จริงเหรอเนี่ยเอาล่ะผมจะรวยแล้วอัวจากที่ผมคำนวณดูแล้วเนี่ยผมห่างจากเพชรแค่ 0.0 วินาทีซึ่งถ้าผมตกลงไปตรงเพชรเนี่ยผมว่าผมตายแน่นอนหลังจากนั้นผมก็ได้เปิดประตูตู้เย็นแล้วก็คำนวณดูว่าผมห่างจากบล็อกเพชรกี่บล็อกและนั่นก็ทำให้ผมรู้ว่าผมมีน้ำยาสโลว์ฟอลอยู่ซึ่งถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมก็จะโยนน้ำยาแล้วก็ผมก็จะไม่ตายล่อเดี๋ยวอะไรน่ะไอ้เขียวตัวนี้มันกำลังจะระเบิดผมภายใน2วินาทีซึ่งตอนนี้ผมก็เลยขี้เกียจพูดมากๆแล้วผมก็เลยสังเกตว่าในตัวผมมีออกซิเดียนอยู่2บล็อกซึ่งถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมก็จะวางข้างหน้าคิปเปอร์แล้วมันก็จะไม่ระเบิดผม
เย้ผมรอดแล้วทุกคนไม่ครับแต่ผมจะเป็นคนแรกที่ไปนอกอวกาศเอาล่ะวันนี้จะมาแปลกหน่อยนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไปนอกอวกาศกับทุกคนไงล่ะโอเคโอเคพูดปกติดีกว่าเนาะในวันนี้เนี่ยผมก็ได้ลงมอด Beyond Earth นะซึ่งมอดนี้เนี่ยจะทำให้ Minecraft ของคุณมีจรวดสุดเท่แบบนี้ไงล่ะอื้อหือโคตรหนักเลยพี่ขอวางก่อนนะถามว่าผมมีพิกแอคไว้ทำไมอะเหรอเพราะว่าเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาชีสที่นอกอวกาศก่อนเราจะขึ้นยานไปที่นอกโลกเนี่ยเราก็ต้องมีชุดก่อนใช่ไหมล่ะว้าวชุดเท่จังเลยครับผมใส่ชุดอะไรดีครับเนี่ยงั้นเอาชุดสีขาวแล้วกันทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยสิครับทุกคนผมบินขึ้นไปแล้วโหนี่ผมอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยงั้นผมก็เริ่มหาชีสเลยแล้วกันว่ามันจะมีจริงอย่างที่เขาเล่าไว้หรือเปล่าเฮ้ยผมเจอรถด้วยครับทุกคนเฮ้ยโคตรเท่ครับเดี๋ยวนะนั่นมันชีสหรือเปล่าน่ะโอ้ยชีสลอยได้ไหนลองชิมดูสิอีว Minecraft แต่คุณควบคุมความเร็วของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกดไลค์ผมจะวิ่งเร็วขึ้นมากๆแต่ถ้าคุณกด Subscribe เนี่ยผมก็จะกลับมาเป็นปกติว้าวนี่ผมเกิดที่ไบโอมหิมะเหรอเนี่ยน่าจะเป็นไบโอมที่ผมชอบมากที่สุดแล้วแหละก็หวังว่ายังไม่มีใครกดอะไรกันเนาะวอทอะไรครับเนี่ยโอ้โหเจอหมู่บ้านด้วยโอ้โอเคผมกลับมาเป็นปกติแล้วนะเฮ้ยทำไมฝูงหมาป่าเยอะจังตรงนี้งั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการเอาหมาป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราให้ได้นะผมรู้สึกว่าผมวิ่งเร็วกว่าปกตินะทุกคนกดไลค์กันใช่ไหมเนี่ยงั้นเรามาบูบีโกเลมกันดีกว่านะอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนอย่าเพิ่งกดซับกันเซ่ได้เหล็กมาแล้วเอาเหล็กไปทำอะไรดีขวานละกันตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้ำแล้วนะผมต้องไปหาสเกลิตันก่อนเดี๋ยวนะแมงมุมไล่ฆ่าผมจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะสเกลิตันแล้วโหแต่มอนเตอร์เยอะมากครับทุกคนผมจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยครีปเปอร์อีกอย่าระเบิดอ๋อ Minecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์วงผมจะเล็กลงเอาล่ะทุกคนแล้วโอ้โหวงเล็กจังครับพี่โหนี่วงมันบีบผมมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกดไลค์กันงั้นเรามารีบตัดไม้กันดีกว่าครับทุกคนโอ้นั่นมัน Blacksmith เดี๋ยวนะแล้วผมจะเข้ายังไงเนี่ยทุกคนไหนลองขุดดูเฮ้ยผมเปิดกล่องไม่ได้งั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรละกันนะนี่แน่โอเคเราเอาเหล็กไปคราฟที่ขุดกันดีกว่าเนาะที่ขุดได้แล้วงั้นผมต้องทำไงเนี่ยหาเพชรจากไหนดีขุดดิ่งลงไปเลยละกันเนาะเฮ้ยยังไม่ถึงเหรอเนี่ยนานจังอุ้ยตกเฮ้ยถึงแล้วอะไรเนี่ยเพชรอยู่ข้างหน้าผมแต่ผมขุดไม่ได้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะจะถึง 300,000 คนติดตามแล้วเอ้ยแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยผมต้องทำไงต่อบอกขึ้นไปละกันโอ้โหไม่นะนี่คือบล็อกสุดท้ายที่ผมมีแย่แล้วไงทุกคนหัว Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีแดงคลิปนี้จะจบทันทีโอเคครับทุกคนผมเห็นสีแดงไม่ได้นะแต่พี่สีแดงมันอยู่ที่เลือดกับตรงฮังเกอร์บาร์นี่อันนั้นไม่นับหรอใช่ครับอันนั้นไม่นับแต่พี่สกินพี่ก็มีสีแดงนี่ไม่อันนั้นก็ไม่นับอยู่เดี๋ยวนี้โอเคผมต้องระวังพวก Poppy Red Tulipsแล้วก็น่าจะแค่นี้นะแต่พี่ลืมเห็ดสีแดงดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็ยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรนะเรามาสร้างอุปกรณ์กันดีกว่าอุปกรณ์ได้แล้วงั้นเราไปเริ่มหาอาหารกันดีกว่าครับทุกคนนั่นไงแกะเดี๋ยวนะถ้าผมตีแกะมันก็จะกลายเป็นสีแดงอะสิโอเคไม่กินก็ได้ได้เวลาไปหาถ้ำแล้วอู้นี่มันถ้ำนี่นะตอนนี้ผมต้องระวังพวกเรสโตนนะผมหวังว่าเราจะหาเพชรเจอก่อนเจอสีแดง Minecraft แต่ทั้งโลกนี้จะเป็น Drip Leaf โอเคเราก็โอ้เดี๋ยวนี่ถ้าผมหยุดเดินนี่ผมตายเลยนะเนี่ยความตายกำลังตามหลังผมอยู่ครับทุกคนเป้าหมายในวันนี้คือหาเพชรนะอู้นี่มันหมู่บ้านวีเลเจอร์นี่นะแล้วผมจะตัดไม้ยังไงครับเนี่ยขนาดหมู่บ้านยังไม่มีพื้นเลยครับทุกคนนี่มัน Blacksmith เดี๋ยวอย่าตกนะอย่าตกฮึบโอเคไม่มีเพชรเดี๋ยวผมเห็นคนรอดชีวิตอยู่ข้างในนี้สวัสดีครับพี่วีเดี๋ยวนี่ฟาร์มข้าวเหรออ้วอ้วว้าวนี่ผมติดเล่นมากกันไปแล้วไม่หาเพชรสักทีโอ้ my god ผมเจอแมวด้วยครับทุกคนถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยโปรไฟล์ผมจะอุ้มแมวด้วยนะทุกคนเคยสังเกตไหมเดี๋ยวนะทุกคนผมวิ่งไม่ได้แล้วหลอดอาหารใกล้จะหมดไหนลองกินดูโอ้ไม่เฮ้ยได้ไหนลองอีกทีว้าว Minecraft แต่ผมต้องย่ออยู่ตลอดเวลาโอเคครับทุกคนเราเปิดคลิปตรงนี้เราก็เริ่มกับตรงนี้เลยเนาะซึ่งโอ้โหช้ามากเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เกิดที่หมู่บ้านนี้แล้วผมจะถึงต้นไม้นั้นตอนไหนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะโคตรช้าเลยเฮ้ยในที่สุดก็ตัดไม้ได้โหเพิ่งสังเกตใน inventory มันย่อด้วยโคตรเท่ครับงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการเอาเหล็กนะเฮ้ยถ้าเราลงน้ำอ่ะมันจะเป็นยังไงเฮ้ยทุกคนผมติดอยู่ตรงน้ำผมกระโดดออกไม่ได้
ได้โอเคได้แล้วแล้วผมจะฆ่าโกเลมนี้ยังไงอ่ะเฮ้ยทุกคนผมคิดออกแล้วเราทำกับดักทรัปดอได้งั้นตอนนี้ผมก็ต้องทำหลุมให้โกเลมมันตกไปก่อนแล้วเราก็วางทรัปดอคือตอนนี้ผมต้องคิดแล้วว่าผมจะลากมันมายังไงตีเฮ้ยทุกคนได้อยู่นะตกลงไปซักโกเลมเฮ้ยๆไม่ลงครับทุกคนผมทำไงเนี่ยเฮ้ยอย่านะโกเลมอย่าเพิ่งตีผมจะตายแล้วอ๋อ Minecraft แต่ถ้าผมตายในคลิปนี้ผมจะต้องบอกว่าผมอยู่ประเทศอะไรเราเกิดที่เชอร์รี่โกรฟโอ้ my god แล้วผมก็มีครึ่งหัวใจอีกแล้วใครที่ยังไม่รู้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะแล้วผมอยู่ที่ไหนอะหรออืมไม่รู้สิทุกๆคนลองคอมเมนต์ดูว่าผมอยู่ที่ไหนนะผมอาจจะมีรางวัลให้ก็ได้อย่างแรกเลยตัดไม้โหดูไม้สิครับทุกคนงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องทำ MLG ให้ได้นะโหหมู่บ้านอยู่ติดกับไบโอมนี้เลยผมก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะฆ่าโกเลมไปแทบทุกคลิปเลยงั้นตอนนี้ผมจะทำ MLG บันไดนะทุกคนบอกเลยว่าไม่มีการตัดต่อนะถ้ารอดก็คือผมรอดถ้าไม่รอดก็คือผมต้องบอกว่าผมอยู่ไหนเอาละนะพร้อมยังทุกคนพร้อมหรือยังครับทุกคนฮึบอ่ายูฮูผมรอด Minecraft แต่คุณควบคุมเกมโหมดของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าคุณกด Subscribe ผมจะเปลี่ยนเป็น Creative Mode แต่ถ้าคุณกดไลค์เนี่ยผมจะกลายเป็น Avenger Mode แต่ถ้าคุณคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะกลายเป็น Specter Mode ก่อนที่ทุกคนจะทำอะไรเนี่ยผมรีบไปตัดไม้ดีกว่านะอ่ะมีคนกดไลค์แล้วหรอเนี่ยแล้วผมจะเอาไม้ยังไงมีคนให้ Creative ผมงั้นผมก็หาเพชรโอ้ my god ทำไมทุกคนต้องแกล้งผมเนี่ยเราได้เหล็กแล้วแล้วเราก็ลงไปเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ใครทำเนี่ยยังไงก็ตามเป้าหมายของในคลิปนี้ก็คือผมต้องพยายามหาเพชรให้ได้นะเอโยนี่มัน Desert Temple แล้วผมก็ขุดไม่ได้อีกแล้วโอเคดูเหมือนมีคนให้สเปกเตอร์ผมนะเรารีบไปหาเพชรกันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมต้องรีบไปหาทำอ่ะผมอยู่ใน Adventure Mode ผมเกือบตายแล้วไม่ล่ะโหเพชรอยู่ข้างล่างนั้นเลยครับทุกคนเอาล่ะผมจะชนะแล้วขุดเพชรมา Minecraft แต่ผมสามารถกินได้ทุกอย่างเอาล่ะตอนนี้ผมก็รู้สึกหิวแล้วนะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับทุกคนนี่เราลองมากินดอกไม้กันงำงำเฮ้ยทำไมกินดอกไม้แล้วเวียนหัวเนี่ยนี่มันรูนพอทัลแล้วก็มีของอยู่เต็มเลยไหนลองกินดูโหฟันไม่หักเหรอเป้าหมายของในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการกินเพชรให้ได้นะเอวนี่มันหมู่บ้านสวรรค์นะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะสวยเลยใครที่ยังไม่รู้ถ้าเราเผาโกเลมเนี่ยโกเลมจะไม่ตีเรากลับนะแต่มันจะรอนานนิดนึงผมว่าข้าจะดีกว่านะโอเคได้เหล็กมาแล้วเหล็กรสชาติยังไงเนี่ย ติดคอ Desert Temple ไหนลองกิน TNT ดูบูมอ๋อโอเคไม่ระเบิดผมอยู่ในเมืองแล้วครับทุกคนระเบิดเลยเฮ้ๆจะได้กินเพชรแล้วงำ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 Minecraft แต่การตกปลานั้นจะ OP แล้วเป้าหมายของในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการหาเพชรนะครับทุกคนอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีสติ๊กกับยายแมงมุมก่อนนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้สติ๊กแล้วนะที่เหลือก็คือเราต้องไปหาแมงมุมโอ้มีแมงมุมอยู่ตรงนั้นนี่แน่อย่ามาใกล้แล้วตอนนี้ผมก็มียายอยู่2อันนะผมว่าน่าจะพอนะโอเคตอนนี้ผมก็ทำที่ตกปลาได้แล้วไหนเราลองมาดูว่าเราจะได้ของ OP ยังไงวัดนี่ผมได้ลูกธนูผมได้ธนูแมนดิ้งOh my god แล้วตอนนี้ของที่ผมได้ก็จะมีประมาณนี้นะได้พลูมาด้วยไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรแต่ตอนนี้เราต้องเอาเหล็กแล้วไปลงเหมืองกันคราฟที่ขุดเหล็กโหนี่ผมตกปลาได้อีไลทราแล้วตอนนี้ผมก็ต้องไปหาเหมืองก่อนนะครับทุกคนอู้เหมืองอยู่นี่อ๋อโอ้โหเกือบตายเลยนี่ผมหามาตั้งนานยังไม่เจอเพชรนะเนี่ยอ๋อโหคริปเปอร์เยอะมากทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมถึง 500,000 ซับสไครบ์เร็วๆนี้ด้วยนะเย้ ผมได้เพชรแล้ว Minecraft แต่ผมมีครึ่งหัวใจโอเคตอนนี้ผมมีครึ่งหัวใจนะแล้วเป้าหมายก็คือการหาเพชรพี่ครับพี่จะหาเพชรยังไงหรอด้วยครึ่งหัวใจเป็นไปไม่ได้หรอกพี่กาเกมนี้ก็ใช้โล่สิครับไอ้น้องโอเคตอนนี้ผมก็ต้องเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับทุกคนได้อุปกรณ์แล้วต่อไปผมก็ต้องไปหาเหล็กเพื่อที่จะทำโล่นะครับทุกคนได้เวลาลงเหมืองอู้นี่ผมเจอเหมืองแล้วเยี่ยมเราเจอเหล็กแล้วได้เวลาเผาเหล็กผมได้โล่แล้วนี่มันซอมบี้แต่ไม่เป็นไรผมมีโล่อยู่เห็นไหมครับทุกคนมันทำอะไรผมไม่ได้เลยถ้าเรามีโล่ตอนนี้ผมก็ต้องระวังนะไม่ให้โดนดาเมจแต่การกด Subscribe ไม่ต้องระวังนะกดได้เลยนะครับทุกคน
นั่นมันเพชรแล้วผมจะลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวแล้วเสียงอะไรอ๋อ Minecraft แต่ทุกๆครั้งที่ผมเดินผมจะได้หัวใจนี่ผมเริ่มด้วย1หัวใจเหรอเนี่ยไหนเราลองวิ่งเดินแถวๆนี้ดูซิได้จริงด้วยแล้วเป้าหมายของในคลิปนี้ก็คือผมต้องมี1ล้านหัวใจให้ได้นะหวังว่าหมู่บ้านนี้คงมีอะไรดีๆให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะไหนถ้าผมลองทำแบบนี้ดูล่ะหวังว่ามันจะได้ผลดีนะแต่มันก็ยังช้าอยู่ดีอะถ้าผมคิดไม่ผิดนะการวิ่งเร็วขึ้นก็จะทำให้หัวใจเราเพิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมในบ้านนี้มีของให้ลูทไหมน้ำยาสปีดโอ้ my god มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยไม่ได้เสกมาเลยจริงๆโหแต่มันได้ผลดีเลยนะนั่นไงน้ำแข็งจะทำให้ผมวิ่งเร็วขึ้นเอาแล้วนะผมพร้อมแล้วโหเลือดเพิ่มเร็วมากทุกคนเอาล่ะเลือดผมจะเต็ม1ล้านแล้วอีกนิดเดียวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำยาผมหมดฤทธิ์แล้ว Minecraft แต่เฮงไอซี่ควบคุมโลกของผมซึ่งนั่นหมายถึงถ้าน้องไอซี่เนี่ยกดไลค์ผมจะวิ่งเร็วขึ้นมากๆแต่ถ้าเฮงๆกด Subscribe ผมจะสุ่มวาร์ปแต่ถ้าน้องเฮงคอมเมนต์เนี่ยสิ่งไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับผมเอาล่ะทุกคนเรามาดูกันว่าน้องเฮงๆของเราจะทำอะไรกับผมในคลิปนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายของในคลิปนี้คืออะไรนะผมวิ่งเร็วขึ้นแสดงว่าน้องเฮงกดไลค์เหรอเนี่ยโอ้นี่มันหมู่บ้านนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวผมจมน้ำเกือบตายเลยแสดงว่าเฮงไอซี่ได้คอมเมนต์แล้วหรอไหนทุกคนลองไปเช็คให้ผมดูหน่อยงั้นผมไปทำขนมปังก่อนละกันหิวเป้าหมายก็คืออย่าลืมกดติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะโอ้เดี๋ยวนี่ผมอยู่ที่เดียนอย่าทำร้ายผมเซ่โอ้โหผมวิ่งเร็วขึ้นมากๆขนาดผมย่ออยู่นะเนี่ยแล้วผมจะสู้กับมังกรยังไงผมมีแค่ขนมปังเดี๋ยวทำไมผมติดพอยซ์น่ะไม่นะเลือดผมน้อยมากเดี๋ยวผมเพิ่งไปมองไอ้นุ่มแมนเถอะ Minecraft แต่ถ้าผมตายในคลิปนี้ผมจะต้องบอกว่าผมเป็นคนประเทศอะไรเอาละโหนี่ผมเกิดที่แบดแลนด์กับจังเกิลนั่นมันชิปแรกใครที่ยังไม่รู้เนี่ยผมไม่ใช่คนไทย 100% เลยนะแล้วพี่พูดภาษาไทยได้ไงพี่ไม่ใช่คนไทยพี่โมแล้วก็ผมเก่งไงครับ งั้นตอนนี้เราก็ต้องไปสำรวจว่าแถวๆนี้มีอะไรบ้าง นี่มันแตงโมนี่นะ เราเจอเขาเรียกอะไรอะแบมบูเป้าหมายก็คือการทำ MLG นั่นเองผมหวังว่าในซากเรือเนี่ยจะมีเหล็กนะเพราะว่าใน MLG ครั้งนี้เนี่ยเราต้องใช้ถังน้ำเปิดกล่องอู้เจอเหล็กด้วยเดี๋ยวผมจมน้ำเอ้ยตอนนี้ผมก็ต้องเอาไม้ไผ่ไว้เยอะๆนะเพราะว่าผมจะต่อตัวไปสูงๆเลยเอาล่ะผมว่าน่าจะพอนะโคตรเยอะต่อขึ้นไปเลยอุ๊ปส์ผมต่อไม่ได้แล้วผมหวังว่าจะทำได้นะฮึบเอ้าอ๋อฮ่าผมบอกก็ได้ผมเป็นคนอะไรผมเป็นคนเอเชีย Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีส้มคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะผมเห็นสีส้มไม่ได้นะแล้วสีส้มมีอะไรบ้างใน Minecraft น่าจะมีพวกแครอทลาวาไม้อะเคชาแล้วก็น่าจะแค่นี้นะแต่พี่ลืมพวกคนแก่สีส้มคอนกรีตสีส้มแล้วก็สีส้มครับยังไงก็ตามเป้าหมายคือหาเพชรสกินน่าจะไม่มีสีส้มนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลทรายนะผมว่าผมต้องระวังพวกบ่อลาวามั้งได้เวลาหาหมู่บ้านผมเพิ่งคิดได้ว่าใน Blacksmith มีลาวาเป็นพีเลเจอร์เอาโพสหวังว่ามีเพชรนะ Minecraft แต่โลกนี้จะมีฟิสิกส์โอเคทุกคนก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่าโลกนี้จะมีฟิสิกส์ไหนลองดูโอ้ my god โหผมได้ไม้ทั้งต้นเลยอะใน Blacksmith มีอะไรให้เราทำไมเหล็กมันเยอะขนาดนั้นน่ะทุกคนเคยได้เหล็กเยอะที่สุดจาก Blacksmith เท่าไหร่ไหนลองคอมเมนต์ดูนะโอ้ว่าอะไรเนี่ยวิ่งบุ๋มถ้าผมลองแบบนี้โอ้บ้านพังแล้วครับทุกคนแล้วเป้าหมายก็คือการหาเพชรผมก็หวังว่ามันจะง่ายอ่ะนะโอ้ผมเจอเมืองแล้วเดี๋ยวถ้าผมขุดก็คือโอ้โอเคอยู่ที่เมืองแล้วโอ้โหมอนสเตอร์เยอะมากตอนนี้เรารีบไปหาเพชรกันเถอะเดี๋ยวทำไมลาวามันหยดอย่างนั้นน่ะขุดดูโอ้ไม่เดี๋ยวเพชรอยู่ข้างบนนั้นแต่มอนสเตอร์เยอะมากครีปเปอร์ฮะขุดเลยโหเย้ yeah, ผมได้เพชรแล้ว Minecraft แต่การกดไลค์จะทำให้ชุดกรอบผมแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าคนกด Subscribe เนี่ยชุดกรอบผมจะกากลงโอเคดูเหมือนเราเกิดสักที่หนึ่งนะเป้าหมายในวันนี้ก็คือผมต้องตายนะแต่เดี๋ยวลาวาอยู่ข้างหน้านี้กระโดดนี่ผมมีชุดกรอบแล้วหล่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมตายได้แน่นอนทุกคนว่าผมจะตายไหมถ้าผมตกลงไปตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องกดติดตามทำให้ชุดกรอบผมกากลงนะเดี๋ยวสิไม่ใช่แบบนี้ยังไงผมก็ตายอยู่ดีอะฮึตายโอเคผมคิดออกแล้วชุดกรอบที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันมี Curse of Binding นะซึ่งผมไม่สามารถถอดออกมาได้แต่ว่าผมสามารถพังมันได้งั้นเราก็ต้องหาวิธีทำให้มันพังโอเควอร์เดนได้เกิดออกมาแล้วทำไมวอร์เดนตีเบาจัง
เอ๊ะข้างหน้านี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มันฝูงคีปเปอร์ตายแน่นอนระเบิดเดี๋ยวนั้นเลือดแทบไม่ลดเลยผมยอมแล้ว Minecraft แต่ฝนจะตกเป็นไอเทมโอเคโอ้โหเดี๋ยวนี้มันฝนตกเป็นไอเทมนี่นะเดี๋ยวนะผมเพิ่งกดสร้างโลกเองของผมเต็มแล้ว ผมเจอเพชรแล้วเป้าหมายในวันนี้คือการไปนรกนะโอ้ผมเจอโทเทมบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้ผมไม่แพ้แน่เดี๋ยวนะนี่มันบล็อกไดมอนด์เจอคอมมานด์บล็อกด้วยตอนนี้ผมต้องหาออกซิเดียนกับไฟแช็กนะอู้นี่ไงไฟแช็กระหว่างหาออกซิเดียนเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะเพราะว่าจะถึง 400,000 Subscribe แล้วโอ้นี่มันบล็อกบาเรียแต่เอาไว้ทำอะไรผมเจอบ่อลาวาแล้วครับทุกคนแล้วทำไมท้องฟ้ามันมืดเนี่ยฟ้าผ่าเหรอวะตกใจหมดเลยตอนนี้เราก็ต้องสร้างประตูไปนรกผมสงสัยว่าในนรกฝนมันจะตกเป็นไอเทมไหมอันนี้คือผมชนะแล้วนะแต่ผมแค่สงสัยโหฝนตกข้างบนนี้เลยครับทุกคน Minecraft แต่ถ้าผมตายผมจะต้องพูดเสียงจริงของผมโอเคโหนี่ผมเกิดที่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วผมจะลงไปยังไงครับมีน้ำอยู่ข้างล่างนั้นฮึบอย่าตายนะไอ้รอดยังไงก็ตามเป้าหมายก็คือการหาเพชรนะโอ้ลืมบอกไปผมมีครึ่งหัวใจนะสร้างที่ขุดเหล็กครับผมตอนนี้ผมก็ต้องลงไปหาเหมืองนะเราไปทางขวาดีกว่าอิ้วนี่มันซาวันน่าไปด้านซ้ายก็ได้กงสปอนโอ้ไม่สเกลตันเกิดทุกคนมันยิงกันอยู่ครับว้ามันมาแล้วเราต้องวิ่งหนีนะอู้เจอไม้ช้าเฉยเลยหุยนั่นมันกล่องหวังว่ามีเพชรนะโอเคไม่มีเพชรระหว่างผมหาเพชรทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะที่ลากเสียงนี้ไม่ใช่อะไรนะกลัวคลิปมันไม่ยาวนี่มันเพชรเอาล่ะทุกคนก็จะไม่ได้ยินเสียงจริงของผมแล้วว้าเอแล้วมีหลุมอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะทุกคนสงสัยอะไรกันนี่แหละเสียงจริงของผม Minecraft แต่การกดไลค์จะทำให้เกมผมสมจริงขึ้นโหดูเหมือนเราเกิดที่หมู่บ้านเลยนะก่อนที่ทุกคนจะทำอะไรเนี่ยผมขอรีบไปตัดไม้ก่อนนี่ทุกคนกดไลค์แล้วเฮ้ยนี่มัน Blacksmith ขอให้มีเพชรเถอะนะก่อนคอมผมจะพังเดี๋ยวนะโหทำไมภาพโอ้ my god เดี๋ยวนี้มันจะสมจริงเกินไปแล้วครับทุกคนโอเคไม่มีเพชรตายโกเลมโหเกินไปเป้าแล้วเป้าหมายก็คือการหาเพชรนะครับเดี๋ยวนะทุกคนกดไลค์อีกแล้วเหรอโหดูเงาสะท้อนพวกนั้นแช่เฮ้ยแล้วนั่นคืออะไรอะรูนพอร์ทัลเหรอเฮ้ยไม่เอากลับดีกว่ากลัวน้ำทะเลพีระมิดแบบสมจริงเฮ้ยถ้าเราทุบกระบองเพชรอะมันจะเกิดอะไรขึ้นน้ำแตกออกมาเลยครับทุกคนได้เวลาขุดพีระมิดว้าวโอ้ my god เปิดกล่องเพชรก่อนจะจากลากันไปขอหน่อยนะหวังว่าคอมผมจะไม่ระเบิดนะอะไรครับเนี่ย Minecraft แต่ทั้งโลกนี้จะเป็น TNT โหดูสิครับทุกคนทั้งโลกมีแต่ TNT หวังว่ามันคงจะไม่ระเบิดออกมานะเป้าหมายในวันนี้คือหาเพชรนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องปรับ Render Distance ให้เต็มก่อนเราจะได้เห็นหมู่บ้านได้ง่ายๆอู้นี่มันหมู่บ้าน Villager นี่นะ ผมเจอโกเลมอุ๊ยบายบายนี่ผมติดเล่นมากเกินไปแล้วโหยจำได้ว่าบ้านนี้มีกล่องโอเคไม่มีเพชรเฮ้ยผมได้โอ๊กแซปลิงแต่ไม่มีดินเดี๋ยวนะแล้วผมจะปลูกต้นไม้ทำไมทั้งนั้นที่ไม้ก็เต็มไปหมดเลยตัดบ้านเลยว้าผมเจอแมวด้วยครับทุกคนอะไรเนี่ยสลังนี่แน่อย่ามายุ่งกับฉันนะแย่แล้วครับทุกคนใกล้จะมืดแล้วถ้าคริปเปอร์มันระเบิดล่ะเอ้ยอย่าระเบิดเลยเฮ้ยชุดก่อเยอะมากว้าทุกคนช่วยผมด้วยโผมอนเตอร์เยอะมากเดี๋ยวคริปเปอร์หน่อยอย่าเพิ่งระเบิดไว้มาดรอปเปอร์เคยเป็นแมปที่ดังที่สุดในเกม Minecraft ซึ่งมันมีอายุมากกว่า10กว่าปีแล้วโหแมปยังเหมือนเดิมหมดเลยอะรู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เล่นมา 5-6 ปีแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันมีหมู่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมหวังว่ามันคงไม่ยากมากอะนะอู้ว้าวเฮ้ยเลเวล1ไม่ค่อยยากจื๊อไปด่านต่อไปกันเลยครับทุกคนเลเวล2ฟลอร์ว้าวผมจำแมปนี้ได้มันเป็นน้ำที่มันบั๊กใช่ไหมใช่เลยครับน้ำแบบนี้ถ้าใครอยากเห็นผมทำคลิปยาวดรอปเปอร์เนี่ยลองคอมเมนต์มาดูได้นะด่านต่อไปโอ้โหไม่ยากครับไม่ยากอีซี่เฮ้ยลาวะเฮ้ยแต่ผมจำได้มันทางนี้อย่าตายนะเอ้ยรอดนั่นมันโถส้วมอะไรเนี่ยกระโดดเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเรือหรอแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยอย่านะโอ้ยรอดแม่มันบอกว่าให้เล่นใน 1.5 นะแต่ผมเล่นใน 1.19 เลยโหทุกอย่างใหญ่ไปหมดเลยน่าจะตรงใยแมงมุมนี้นะเฮ้ยผมก็ยังรอดอยู่ลงไปทีละขั้นลงครับเฮ้ยน้ำอยู่ในเดียวด้วย Minecraft แต่ผมเล่นมินิเกมส์สวัสดีครับทุกคนว้าวนั่นมันอะไรเนี่ยแล้วทำไม UI มันแบบโคตรเจ๋งงั้นวันนี้ผมจะมาเล่น Survival Game แล้วกันนะโหนี่มันคืออะไรอ่ะ What ทำไมหน้าเหมือนมิสเตอร์บีสต์จังโอ้ยทำไมซ่องเซตไม่ใช่
ช่องแชทใหญ่จัง Let's go เก็บของ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 อีกเก็บของอีกข้ามันข้ามันตายละตายเอ้ยอย่ามายุ่งสิเฮ้ยอย่าหนีนะตายคอมโบแบบไม่หยุดคอมโบแบบไม่หยุดเอ้ยทำไมมันถึกจังตายสิเฮ้ยทำไมผมไม่เจอคนแล้วอ่ะเฮ้ยมันอยู่นั่นมีคนหลบอยู่ครับทุกคนเฮ้ยทำไมเขาไม่ตีผมเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่ตีว้าไม่ตีก็แย่แล้วโดนตายเว้ยเฮ้ยกล้องหวังว่ามีของดีๆนะดาเพชรเขาไม่สู้ผมเลยอ่ะเฮ้ยอีกคนมาชุดก่อนเหล็กด้วยนี่แน่โหทุกคนคนนี้ถึกมากเขาใกล้ตาแล้วเขาใกล้ตาแล้วโหอีกคนหนึ่งก็มาโอ้ว่าชนะเมื่อไหร่เดี๋ยวครับทุกคนผมชนะได้ไงเนี่ย Minecraft แต่การกินของผมจะได้ของ OP โอเคผมไปหาอะไรกินดีครับทุกคนก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องตัดหมาก่อนนะโอเคผมได้อุปกรณ์มาแล้วเฮ้ยแกตอนนี้ผมก็ต้องทำให้ตัวเองหิวก่อนนะครับทุกคนไหนลองกินดูสิOP ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ก็มืดแล้วนะเพราะผมอยากกินเนื้อซอมบี้ทำให้มันหิวเร็วๆเดี๋ยวนะทำไมมันไม่มีซอมบี้สักตัวเลยเนี่ยนี่ไงซอมบี้กินเลยที่ขุดเพชรโอ้ผมไม่ต้องตีซอมบี้ละเป้าหมายในวันนี้ก็คือการไปฆ่ามังกรให้ได้นะตอนนี้คือแบบผมกินไม่หยุดเลยผมอยู่ในสตรองโฮลแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยยอดวิวน้อยมากเลยครับช่วงนี้ Let's go ก่อนอื่นเลยกินแอปเปิลนี้แล้วก็ไปพังเอ็นคริสตัลกันนี่แน่อันนั้นอยู่ในกรงยิงไม่ได้มันจะไม่ตายใช่ไหมถ้าผมตีตรงนี้เนี่ยว้า Minecraft แต่ถ้าผมตีสัตว์ผมจะวาร์ปโอเคหวังว่ามันคงจะได้ผลนะเฮ้ยมีหมูอยู่ตรงนี้มานี่เลยนะหมูฮึบเดี๋ยวนะนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมติดครับทุกคนอายลำบากจริงนั่นมันแมกมาสไลม์ตีผมเกิดที่ไหนเนี่ย Dark Forest เป้าหมายในวันนี้ก็คือการไปหาหมู่บ้านให้ได้นะหวังว่ามันคงจะไม่ยากอะนะอู้ผมเจอสัตว์แล้วก่อนที่เราจะวาร์ปไปไหนเนี่ยขอตัดไม้ก่อนนะทำอุปกรณ์ครับขอโทษด้วยนะไก่น้อยเฮ้ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเจอไก่แล้วขอเธอหมู่บ้านนะเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ผมหิวถ้าผมตีสัตว์ผมก็จะวาร์ปแล้วผมจะเอาอาหารยังไงเนี่ยนั่นมันประตูที่ถูกทำลาย Let's go เจอไฟแช็กทำอาหารได้แบบ easy ขอวาร์ปหน่อยนะเฮ้ยเราจะเกิดที่ไหนที่ไหนเนี่ยหมู่บ้าน Minecraft แต่ทุกๆที่จะมีหมู่บ้าน Villager โอเคจริงเหรอเนี่ยหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยโหมองไปที่ไหนก็มีแต่หมู่บ้านเป้าหมายในวันนี้ก็คือการเสกโกเลมมาให้ได้นะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปหา Blacksmith เฮ้ยนี่มัน Blacksmith มีเพชรให้เราไหมไม่มีเพชรแมวสีขาวเราเจอหมู่บ้านไทก้าถ้าจะไม่ผิดหมู่บ้านนี้จะมีชุดก่อนเหล็กให้เราใช่ไหมนี่ไงนี่ไงตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนทำขวานแล้วกันตอนนี้ผมก็ต้องฆ่าโกเลมแบบน่าเบื่อสุดๆเดี๋ยวตกอ้อทำไมโกเลมตีโคตรแรงอีกตัวหนึ่งครับทุกคนเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆนี่ผมทำอะไรไปเนี่ยตอนนี้เหล็กผมก็น่าจะพอนะเจอฟักทองแล้วงั้นเราก็สร้างโกเลมเลยวางหัวทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมงง Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีชมพูคลิปนี้จะจบทันทีนี่ผมเกิดที่จังเกิลเหรอเนี่ยโอเคผมเห็นสีชมพูไม่ได้นะสีชมพูน่าจะมีแค่หมูนะหรือว่ามีอะไรอีกทุกคนคอมเมนต์มาดูหน่อยแต่พี่รู้พวกแอคโซลอตอันนู้นอันนี้อันนั้นอันนี้เงินนี่ ยังไงก็ตามเป้าหมายก็คือหาเพชรเหมือนเดิมนะตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเราก็ทำที่ขุดหินกับที่ตัดไม้ตอนนี้ผมจะลงเหมืองแล้วนะแต่เรายังไม่มีอาหารเลยเราไปหาอาหารกันดีกว่าครับทุกคนทำไมมันไม่มีสัตว์เลยครับทุกคนแถวๆนี้ ผมเจอวัวแล้วมานี่เลย Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจผมจะได้เอฟเฟคเกิดที่ทะเลทรายด้วยเรามาดูซิว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าอะนะไหนลองดูซิว้าโหได้เยอะเลยลืมบอกไปถ้าเราโดนดาเมจเยอะๆเนี่ยเอฟเฟคมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เป้าหมายก็คือการฆ่ามังกรนะวีอ่ะโหตัดไม้โคตรเร็วทำที่ขูดหินกับที่ตัดไม้โหผมตีแรงมากเลยเจอพีระมิดแมวเฮ้ยถ้าเราโดน TNT ระเบิดล่ะเราจะได้เอฟเฟคเยอะแน่เลยฮึบขุดกองก่อนเอาไอเทมโหเกือบตายเลยเอาพระเจ้าเปิดประตูไปดีเอ็นก่อนไปขอแช่ลาวาแป๊บนึงพอได้ล้นรัวเลยครับทุกคนโอ้ว้าวทำไมมันดูแปลกอ่ะมีไนท์วิชั่นเหรออย่างนี้เราก็ฆ่ามังกรได้สบายเลยสิโยผมบินได้มานี่เลยมังกรตายผมฆ่าได้แล้วครับทุกคนว้าววันนี้ผมได้เจอสิ่งที่มันน่าแปลกแบบสุดๆไปเลยเดี๋ยวนี้มันอะไรเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนมันจ้องผมอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวนะจริงปะเนี่ยอันนี้คือซอมบี้ตัวใหญ่กับซอมบี้ตัวเล็กใช่ไหมซอมบี้ทั้งสองตัวมีขนาดเท่ากันหอลองดูอีกมุมนึงดูสิไหนวัวเดี๋ยวนะนี่ผมงงไปหมดละเดินไปข้างหน้าแล้วกด F1
โอเคเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันเป็นไปได้ไงอ่ะอ๋อมันทำแบบนี้นี่เองทุกคนเห็นขอบๆนี้ใช่ไหมมันขนาดเท่ากันนะแล้วถ้าผมเปิดอันนี้ดูเหมือนฝั่งขวามันเล็กลงเลยนะเดี๋ยวนี้ก็บ้านธรรมดานี่ดูบ้านสิมันกลับข้างไหนเราลองดูใหม่โหมันแบบเหมือนบ้านปกติเลยอ่ะเก้าอี้หันไปด้านไหนมันก็หันมาทางนี้นี่เดี๋ยวนะมันหันไปฝั่งนู้นได้ไงเนี่ย Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีฟ้ากับสีเขียวพร้อมกันคลิปนี้จะจบทันทีขอร้องไม่มีสีฟ้าแล้วก็ไม่มีสีเขียวนะกดสร้างโลกเลยทุกคนที่มันโหลดอยู่ตอนนี้มันไม่น้ำนะแล้วสีฟ้ากับสีเขียวมีอะไรบ้างนะในเกมน่าจะมีน้ำเหรอแล้วก็หญ้าโอ้ยเดี๋ยวแล้วผมจะชนะได้ไงวันนี้ผมได้เจอโลกที่มันแปลกแล้วก็พิศวงแบบสุดๆไปเลยโอเคนี่มันโลกอะไรเนี่ยทางเดียวที่ผมจะออกจากโลกนี้ได้ก็คือหาเพชรละมั้งโอเคเรามาเริ่มตัดไม้กันดีกว่าครับอู้ทำไมเจอเหล็กง่ายจังเหล็กไม่พอมีแค่2ก้อนเองโหตรงนั้นมีเหล็กเยอะมากแล้วผมจะลงไปยังไงอ่ะมีน้ำอยู่ตรงนั้นฮึบกระโดดอ้อยจะรอดมั้ยเนี่ยอย่าตายเลยนะตายรอดรู้สึกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีเพชรนะเอาอาหารแป๊บนึงหมู่บ้านเหรอทำไมหน้าตามันแปลกจังเลยข้างในก็ไม่มีอะไรผู้คนเคยเจอหมู่บ้านแบบนี้ไหมครับข้างหน้ามีรูนพอทัลแต่มอนเตอร์เยอะมากฮึบระเบิดไประเบิดโอ้ของไม่แย่ทุกคนครับผมต้องลงไปข้างล่างก็จบอย่าตายเลยหวังว่าข้างล่างนี้จะมีเพชรนะครับทุกคนโดดลงไปผมเจอเพชรด้านซ้ายเฮ้ยแต่ข้างๆนี้ก็มีขุดเลยขุดเลยเย้ผมชนะแล้ว Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจพิกเซลจะถูกเอาออกไปเกิดที่หมู่บ้านทำไมท้องฟ้าสวยจังเลยตอนนี้คือพิกเซลเยอะมากเดี๋ยวผมจะโดนดาเมจให้ดูนะโดดลงไปเฮ้ยภาพก็ยังสวยอยู่นะไม่เป็นไรเป้าหมายก็คือการฆ่ามังกรนะครับทุกคนผมขอเอาไม้ก่อนนะมานี่โกเลมนี่แน่ตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลทรายแล้วผมก็ต้องไปหาพีระมิดผมโดนอะไรเนี่ยนั่นมันพีระมิด Let's go หวังว่ามีของดีๆนะขุดลงไปเลยฮึบภาพเริ่มแย่ลงเรื่อยๆแล้วโอ้ผมเจอเอนชานไฟรู้สึกข้างหน้านี้จะเป็นสตรองโฮลนะทุกคนผมเจอแล้วอย่าตีนะซิลเวอร์ฟิชทุกคนดูภาพเซ่ทุกคนครับภาพมันแย่มากยิงไม่โดนเลยทุกคนมังกรมันลงมาแล้วมานี่เลยตายซะลืมดูเลือดตัวเองเลยวันนี้ผมได้กลับมาเล่น Minecraft 1.1 และนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคโหเป็นเวอร์ชันที่เก่ามากผมยังไม่มีคอมเลยมั้งตอนนั้นทุกคนแกะกระโดดได้เป้าหมายในวันนี้ก็คือการไปหาเหล็กสักก้อนนึงละมั้งเดี๋ยวนะสกินไม่ติดเริ่มต้นในการตัดไม้เลยครับทุกคนคราฟต์อุปกรณ์เดี๋ยวผมสงสัยเวอร์ชันนี้มีเรือยังเรือแบบโคตรเก่าเรือโคตรช้าเลยครับพี่จะชนแล้วจะชนแล้วมันแตกเลยครับทุกคนผมอยากรู้ว่าทุกคนเล่น Minecraft ตอนอายุเท่าไหร่คอมเมนต์มาดูหน่อยนะโหมีไบโอมทะเลทรายแล้วเหรอเวอร์ชันนี้น่าจะไม่มีพีระมิดนะเดี๋ยวนั้นมันอะไรอ่ะฮีโร่บายเหรอโอเคไม่น่าจะใช่อะไรทุกคนมันใกล้จะมืดแล้วผมยังหาเหล็กไม่เจอเลยอู้ซอมบี้ตัวแรกนี่แน่นี่แน่นี่แน่ทุกคนข้างล่างนี้มีถ้ำเจอเหล็กแล้วกระโดดฮึบเย้ผมได้เหล็กแล้วครับทุกคน Minecraft แต่ลาวาตามหลังคุณโอเคผมเกิดที่ซาวาน่าเหรอที่แย่ที่สุดก็คือลาวากำลังตามหลังผมอยู่เนี่ยให้ผมตัดหมายเถอะเราต้องคราฟต์เร็วๆครับทุกคนคุณเร็วคุณเร็วคุณเร็วเป้าหมายในวันนี้ก็คือการไปฆ่าไอออนโกเลมให้ได้นะก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาหมู่บ้านก่อนอู้นั่นมันหมู่บ้านลาวาตามไม่หยุดเลยขอเก็บอาหารก่อนนะครับทุกคนผมไม่เจอก็แมวโกเลมอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ไงโกเลมเราต่อขึ้นไปครับทุกคนเฮ้ยลาวาจะถึงผมแล้วลงก่อนออกผมจะตายแล้วไม่ก็ลาวาก็ตามไม่หยุดเฮ้ยเราต้องสู้เราต้องสู้ผมคิดว่าเราต้องตีแล้วถอยนะโอ้ไม่ก็หมู่บ้านเต็มไปด้วยลาวาแล้วครับทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนมานี่เลยออก Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่ใบไม้โอเคโอ้ไม่ทุกคนชาเลนจ์นี้มันจะยากเกินไปหรือเปล่าโหนั่นมันหมู่บ้านเหรอทำไมใหญ่จังทุกคนผมถึงที่หมู่บ้านแล้วเฮ้ยข้างๆนี้ก็มีแมวเดี๋ยวผมไปช่วยนะอย่าเพิ่งไปไหน Blacksmith มีอะไรให้เราหรือเปล่าโอเคไม่มีเพชรทุกคนเป้าหมายก็คือการหาเพชรนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาตัดไม้ตรงนี้ทำอุปกรณ์โหมีบ้าน Blacksmith 2หลังเลยเหรอวิ่งอย่าเพิ่งหายนะขอให้มีเพชรเถอะนะมีเพชรอยู่ครับทุกคน Minecraft แต่ถ้าผมเห็นวัวคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะผมเห็นวัวไม่ได้นะแล้วเป้าหมายก็คือการหาเพชรพี่อยู่ไบโอมนี้พี่ก็เจอวัวสิแล้วคลิปมันก็จะจบเร็วอีกทุกคนไม่ชอบคลิปจบเร็วๆหรอยังไงก็ตามเรามาตัดไม้กันดีกว่าครับทุกคนทำอุปกรณ์แล้วตอนนี้ผมก็ต้องไปหาอาหารนะก่อนจะลงเหมืองหวังว่าคงจะไม่เจอวัวนะแถวๆนี้โหทุกคนผมเจอถ้ำแล้วก่อนจะลงถ้ำเดี๋ยวผมไปหาอาหารก่อนนะวันนี้ผมได้ติดอยู่ในโลกของ2มิติแล้วผมจะออ
ออกยังไงโอเคนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยสัตว์เต็มไปหมดเลยโหมีลาวาอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่าผมต้องหาเพชรสิถ้าผมอยากออกจากโลกนี้เรามาเริ่มตัดไม้กันดีกว่านะโอ้ข้างหน้านั้นมีอะไรอ่ะหมู่บังออกไปก็ไม่มีอะไรอ่ะอะไรเนี่ยทุกคนนี่มันกล่องล่องหนคราฟที่ขุดแล้วก็ขวานเอ๊ะมองอะไรนี่แน่ทุกคนตอนนี้ผมก็มีอาหารเยอะแล้วนะเราไปหาเพชรกันดีกว่าครับทุกคนเริ่มขุดตรงนี้เลยละกันทุกคนผมเจอเหล็กด้วยเอาเหล็กไปเผานะเฮ้ยผมสามารถทำแบบนี้ได้ทุกคนตรงนั้นสีฟ้าๆมีเพชรแน่ตรงนั้นต่อไปฮึบนี่ไงเพชรขุดเพชรเลยขุดเพชรแย่ผมชนะแล้ว Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีฟ้าคลิปนี้จะจบทันทีเอาละผมเห็นสีฟ้าไม่ได้นะแต่พี่สกินพี่ก็เป็นสีฟ้าท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าด้วยพี่แพ้แล้วไม่อันนั้นไม่นับผมคิดว่าผมต้องระวังพวกน้ำเพชรแล้วก็น่าจะแค่นี้นะแต่พี่ลุมพวกลาพิษน้ำแข็งแล้วก็บิวโอเคครับน้องยังไงก็ตามเป้าหมายก็คือการหาเอมเมอรัลด์นะเอมเมอรัลด์น่าจะอยู่ในแบล็กสมิธนะถ้าผมเจอดอกไม้สีฟ้าผมก็แพ้สิดอกไม้สีฟ้าอยู่บนพื้นงั้นผมเงยหน้าขึ้นแล้วกันโอเคตอนนี้ไปหาหมู่บ้านนะนี่มันบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับทุกคนแล้วมีกล่องให้เราไหมอู้นั่นมันแบล็กสมิธทุกคนคิดว่าในกล่องนี้จะมีเอมเมอรัลด์ไหมขอให้มีเถอะนะทุกคนฮึบ Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีขาวกับสีเหลืองพร้อมกันคลิปนี้จะจบทันทีตั้งชื่อโลกอะไรดีขอร้องไม่มีสีเหลืองแล้วก็ไม่มีสีขาวแล้วก็รูปยิ้มกดสร้างโลกเลยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเยอะนะสีเหลืองสีขาวก็มีก้อนเมฆผมคิดว่าผมหาเพชรเจอแน่คราวนี้โอเคตอนนี้ก็รอมันก่อนนะเอ๊ะคลิปไม่จบแสดงว่ายังไม่เจอสีขาวกับสีเหลืองแต่ผมเห็นไม้ตรงนั้นกับทรายตรงนั้นมันไม่ใช่สีเหลืองกับสีขาวหรอกเราไปหาเพชรสกายบล็อกแต่ถ้าผมขุดอะไรก็ตามมันจะซมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่สกายบล็อกนะแต่ที่พิเศษก็คือถ้าผมขุดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะซมโอ้โหแล้วผมได้อะไรมาเนี่ยแล้วถ้าผมขุดอันนี้ผมก็จะได้ทองเต็มไปหมดเลยครับทุกคนแล้วถ้าขุดดินน่ะจะได้อะไรมันให้มาเยอะเกินครับทุกคนอู้ในกล่องมีของเยอะเลยงั้นผมจะต่อไปฝั่งนู้นละกันไม่รู้ว่ามันมีอะไรอะนะโอเคถึงแล้วเปิดกล่องอู้ของเต็มเลยงั้นเป้าหมายในคลิปนี้ก็คืออย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยงั้นเราต่อไปก่อข้างหน้าแล้วกันเนาะจุ๊บ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 ตกผมแพ้แล้ว Minecraft แต่ผมอยู่ในโลกของเทอราเรียโอเคนี่ผมอยู่ในโลกของเทอราเรียโหทุกคนมันมีอุปกรณ์มาให้เลยอะแล้วผมต้องทำอะไรเยอะเรามาตัดไม้แบบเทอราเรียกันดีกว่าครับทุกคนมันแตกออกมาเลยครับทุกคนผมไม่เคยเล่นเทอราเรียมาก่อนเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรอะนะทุกคนผมเจอสไลม์อ๋อมันตีผมนี่แน่นี่แน่ง่ายตายยูฮูทุกคนข้างล่างนั้นมีกล่องในกล่องจะมีอะไรเยอะมันคืออะไรบ้างเนี่ยทุกคนผมอยู่ในไบโอมหิมะเฮ้ยน้ำสวยจังโหผมมีของเทพได้ไงเนี่ยพระเจ้าส่งมาเหรอผมสำรวจมานานแล้วแต่ก็ไม่เจอมอนสเตอร์ให้สู้เลยโอ้ผมเจอสไลม์น้ำแข็งนี่แน่เป็นล้านเลยเหรอพี่อย่าลืมคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรในเกม Minecraft นะ Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่แมกมาโอเคเดี๋ยวนะผมยังไม่ทำอะไรเลยจะตายแล้วอ้อยลืมไปมันกดย่อได้โชคดีที่เราเกิดข้างๆหมู่บ้านนะเป้าหมายในวันนี้ก็คือผมต้องไปนรกให้ได้นะมีของดีๆให้เราหน่อยเปิดกล่องมีออกซิเดนเยอะโหมันใช้เวลานานแน่คลิปนี้โอ้มีเหล็กฟรีตกอยู่ครับงั้นเรามาเริ่มตัดไม้กันเลยทำอุปกรณ์ทำชุดก่อด้วยเฮ้ โอเคตอนนี้ผมก็ต้องไปหาแบล็กสมิธเพื่อที่จะเอาออกซิเดียนนะต่อไปฮึบถึงแล้วโอเคไม่มีออกซิเดียนเราไปหากันต่อเลยครับทุกคนเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันสตรองโฮเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะว่ามันมีอะไรโอ้มีเอนเดอร์โพรครับโอเคตรงนี้ไม่ถึงก็ไปเอนเดอร์โพรว้ามาโอ้ยรอดเฮ้ยผมเกือบตายแล้วไม่เล่าวันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft แล้วผมก็ต้องหาเพชรให้ได้ภายใน5นาทีโอเคตอนนี้ผมก็ต้องรีบแล้วนะดูเหมือนหมู่บ้านนี้จะไม่มีอะไรเลยงั้นเรามารีบตัดไม้กันดีกว่าครับทุกคนโอเคได้ไม้มาแล้วก็คราฟทำอุปกรณ์นะ
โอเคได้เหล็กมาแล้วตอนนี้ผมก็ต้องรีบหาเหมืองทุกคนผมต้องรีบหาเหมืองแล้วทุกคนผมหามานานแล้วยังไม่เจอเลยเวลาก็ใกล้จะหมดไม่ได้แล้วครับเราต้องวิ่งหาแล้วเฮ้ยทุกคนผมเจอถ้ำแล้วถ้ำมันทะลุอ่ะทำไงดีขุดดิ่งลงไปเลยแล้วกันตอนนี้ผมจะทำบันไดเผื่อมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเร็วๆสิเวลาใกล้จะหมดแล้วทุกคนผมเจอแล้วกระโดดลงไปเลยอ๋อ Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจผมจะต้องซื้อช็อกโกแลตของ Mr. Beast มากินเอาล่ะผมจะต้องระวังไม่ให้โดนดาเมจนะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันอยู่ที่อเมริกาซึ่งมันโคตรแพงเลยครับทุกคนสิ่งที่ทำให้ผมชนะได้ผมต้องหาเพชรนะโอ้โชคดีนะเนี่ยที่เราเกิดที่หมู่บ้านเก็บอาหารไว้นะเผื่อเราหิวผมจะต้องหาเพชรให้ได้ก่อนที่มันจะมืดอ่ะนะกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าอยากให้ผมกินช็อกโกแลตจริงๆอ่ะนะคราฟอุปกรณ์ตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาแล้วเราไปหาเหมืองลงกันดีกว่าเดี๋ยวนะครับทุกคนทำไมโกเลมไม่ตีผมอ่ะนี่แน่อู้ผมเจอถ้ำแล้วเราต้องลงอย่างระมัดระวังโอเคตอนนี้ผมอยู่นั่นมันสเกลิตันผมตายแน่ถ้าผมไปหามันยังไม่เจอเพชรเลยหามานานแล้วนั่นมันเพชรครับทุกคนขุดเย้ทุกคนออกไม่น้ำนะผมได้เพชรแล้ว Minecraft แต่ถ้าผมเดินบล็อกจะสุ่มโอเคนี่บล็อกมันสุ่มจริงๆด้วยครับทุกคนแล้วเป้าหมายก็คือผมต้องไปนรกให้ได้นะโอเคงั้นเรามาตัดไม้กันดีกว่าทำไมมีกล่องตรงนี้เนี่ยของโคตรดีงั้นเราไปเอาเหล็กเพื่อที่จะขุดเพชรกันดีกว่าต่อขึ้นไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ผมใช้ดาบอะไรเนี่ยไหนมีอันอื่นไหมผมตายได้ไงไม่น้ำนะทุกคนผมเดินมาเจอหมู่บ้านทะเลทรายด้วยหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยแฮะอู้ผมเจอลาวาแล้วโอเคตอนนี้ผมก็ได้ถังน้ำมาแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ my gosh ได้เวลาขุดออฟซิเดียนโอเคได้ครบแล้วแต่ไม่มีไฟแช็กเราต้องเดินให้มันสปอนกล่องนะนี่ไงกล่องโอ้มีไฟแช็กพอดีเลย Let's go ชนะแน่อย่าลืมกดไลค์ให้ผมMinecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจผมจะต้องซื้อช็อกโกแลตของ Mr. Beast มากินเอาล่ะผมจะต้องระวังไม่ให้โดนดาเมจนะเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันอยู่ที่อเมริกาซึ่งมันโคตรแพงเลยครับทุกคนสิ่งที่ทำให้ผมชนะได้ผมต้องหาเพชรนะโอ้โชคดีนะเนี่ยที่เราเกิดที่หมู่บ้านเก็บอาหารไว้นะเผื่อเราหิวผมจะต้องหาเพชรให้ได้ก่อนที่มันจะมืดอ่ะนะกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าอยากให้ผมกินช็อกโกแลตจริงๆอ่ะนะคราฟอุปกรณ์ตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาแล้วเราไปหาเหมืองลงกันดีกว่าเดี๋ยวนะครับทุกคนทำไมโกเลมไม่ตีผมนี่แน่อู้ผมเจอถ้ำแล้วเราต้องลงอย่างระมัดระวังโอเคตอนนี้ผมอยู่นั่นมันสเกลิตันผมตายแน่ถ้าผมไปหามันยังไม่เจอเพชรเลยหามานานแล้วนั่นมันเพชรครับทุกคนขุดเย้ทุกคนออกไม่น้ำนะผมได้เพชรแล้ว Minecraft แต่ผมเป็นวัวเอาล่ะตอนนี้ผมเป็นวัวนะแล้วเป้าหมายก็คือผมต้องหานมให้ได้แต่พี่เป็นวัวนี่พี่รีดนมตัวเองไม่ได้เหรอไม่น่าจะได้นะน้องยังไงก็ตามตอนนี้ผมก็ต้องหาเหล็ก3ก้อนเพื่อที่จะทำถังเอาไว้ตักนมนะได้เวลาตัดไม้คราฟอุปกรณ์โอเคตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาแล้วนะได้เวลาหาถ้ำอู้นี่มันถ้ำนี่นะ Oh my gosh นี่มันเหล็กครับทุกคนเผาเหล็กที่เหล็กมันเป็นแบบนี้เพราะผมเล่นในเวอร์ชั่นเก่านะแล้วก็บูมได้บักเก็ตมาละตอนนี้ผมก็ต้องไปหาวัวนะครับทุกคนนั่นมันเพื่อนของเราขอนมหน่อยนะเพื่อนเฮ้ยเย้ผมได้นมแล้ว Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีดำกับสีขาวพร้อมกันคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะตั้งชื่อโลกว่าไม่มีสีขาวแล้วก็ไม่มีสีดำแล้วก็ XD ฮ่าฮ่าฮ่ากดสร้างโลกเลยบอกไว้ก่อนเลยว่าตรงหน้าจอนี้ไม่นับนะคราวนี้ผมมั่นใจมากว่าผมไม่เจอสีดำนะโอเคใกล้เสร็จแล้วฮึบโอ้ผมก้มทันครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ต้องระมัดระวังแล้วนะเป้าหมายก็คือการหาเพชรตรงนี้มีต้นไม้เรามาตัดไม้กันก่อนนะคราฟอุปกรณ์แล้วเราไปหาเพชร Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจผมจะต้องซื้อคุกกี้ของ Mr. Bean มากินเอาล่ะนี่มันไบโอใหม่เชอร์รี่กอฟตอนนี้เนี่ยผมเล่นใน Minecraft 1.20 นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมห้ามโดนดาเมจนะแต่ถ้าโดนดาเมจเนี่ยผมจะต้องซื้อคุกกี้ที่มันอยู่อเมริกาซึ่งมันราคาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันก็หมดสต็อกไปแล้วด้วยขายดีเกินยังไงก็ตามเรามาตัดไม้ก่อนนะแล้วเราก็มาคราฟอุปกรณ์เราเจอหมู่บ้านเราต้องลงอย่างระมัดระวังนี่แน่
โหได้เหล็กมา4ก้อนเลยแล้วเราก็ทำที่ขุดเหล็กได้เวลาลงเหมืองก่อนที่ผมจะเจอเพชรเนี่ยผมจะถึง 500,000 ผู้ติดตามแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะนี่ผมหามาตั้งนานยังไม่เจอเลยเพชรเดินหาเดินหา นี่มันเพชรครับทุกคนแต่มันมีไอ้โครงกระดูกผมจะเอายังไงตอนนี้เราต้องเอาบล็อกไว้กันลูกธนูมันนะอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งยิงนะโอเคโอเคได้แล้วขุดเย้ ทุกคนผมชนะแล้วเออMinecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่แบมบูโอเคครับทั้งโลกนี้มีแต่ไม้ไผ่นะผมก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายในคลิปนี้คืออะไรดีแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับอันนี้ตัดมาแล้วกันเผื่อใช้ได้มันมีบล็อกไม้ไผ่อยู่ไม่ใช่หรอโอเคทำไม่ได้เราเจอหมู่บ้านด้วยครับทุกคนโกเลมกำลังตีสลามอยู่นี่มันแบล็คสมิธมีของดีๆให้เราใหม่ว้าวมีดาบเหล็กทุกคนครับกดเลมมันติดไม้ไผ่นี่แน่งั้นเป้าหมายในคลิปนี้ผมต้องหาเอมเมอรัลด์แล้วกันนะบ้านนี้มีของไหมโอเคไม่มีอีกขวางทางเปิดกล่องเอมเมอรัลด์เย้ยผมได้เอมเมอรัลด์แล้วผมกลับมาลงคลิปทุกวันแล้วนะครับทุกคนเทคนิคสำหรับผู้เล่นใหม่ในเกม Minecraft ถ้าคุณเจอลาวาแบบนี้ให้กดคิวคุณสามารถซ่อมอุปกรณ์คุณได้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการนอนที่นรกนั้นจะทำให้คุณตายได้แต่ถ้าคุณนอนที่ดีเอ็นคุณจะสามารถเพิ่มเลือดของคุณได้โอ้ my god ถ้าคุณสร้างบ้านแบบนี้แล้วคุณสามารถวางลาวาขอบของบ้านแล้วเราก็จะมีที่ทิ้งขยะแบบโคตรเจ๋งทุกคนรู้ไหมว่าการขุดดิ่งลงไปเนี่ยเรามีอัตราในการเจอเพชรตั้ง 73% แล้วถ้าคุณเจอที่ที่มันคล้ายๆแบบนี้คุณจะต้องทำให้มันเสียงดังที่สุดเพราะว่ามันจะให้กรอดเนเธอร์ไลท์กับคุณส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณที่ยังเล่น Minecraft ไม่เก่งMinecraft แต่ผมอยู่ใน 1.20 เอาล่ะในที่สุดเราก็อยู่ใน Minecraft 1.20 แล้วนะแล้วโมแจงก็ได้เพิ่มสิ่งใหม่ๆมาเยอะเลยใน 1.20 นี้แล้วเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาอะไรที่มันใหม่ใน 1.20 เนี่ยนะยังไงก็ตามเรามาตัดไม้ทำอุปกรณ์ก่อนนะคราฟต์อุปกรณ์ผมหวังว่าผมเดินไปเจอไบโอมเชอร์รี่โกรฟนะเพราะว่าต้นเชอร์รี่เนี่ยมันสวยมากอู้เราอยู่ในไบโอมเดสเซิร์ทเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะเจออูฐหรือว่า suspicious sand ก็ได้นะอูฐน่าจะอยู่ในหมู่บ้านแล้วทรายตัวใหม่น่าจะอยู่ใน Desert Temple กับ Desert Wells มั้งก็หวังว่าผมจะเจอหนึ่งในนั้นอ่ะนะทุกคนนั่นมันใช่อย่างที่ผมเห็นไหมโอ้ทำไมอูฐตัวใหญ่จังอยากกัดผมนะพี่ผมขอขี่หน่อยฮึบเย้ผมเป็นวัยรุ่นดูไบแล้ว Minecraft แต่การกดไลค์จะทำให้เกมผมอัปเดตโหนี่ผมอยู่ที่เวอร์ชั่น 1.0 มีเสียงเดินด้วยทุกคนฟังดูสิ 1.0 มีหมาป่าแล้วหรอเนี่ยเฮ้ๆนี่แน่ผมหนีก่อนนะหมาไล่กัดแล้วอะนี่ผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ 1.5 มีผ้าคลุมแล้วหรอแต่สกินยังไม่กลับมาเลยเป้าหมายของในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาเพชรให้ได้นะเอออีกแล้วแต่มีสกินแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้มันอะไรเนี่ยทุกคนกระต่ายตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโหการตีไม่มีดีเลย์คิดถึงจังยังไงก็ตามเรามาตัดไม้ก่อนนะทุกคนเรามาทำที่ขุดแล้วก็ขวานนะว้าทุกคนกดไลค์อีกแล้วหรอนี่ผมอยู่ที่หมู่บ้านว้าวนี่มันแบล็คสมิธครับทุกคนเปิดกล่องโอเคไม่มีเพชรงั้นตอนนี้เราไปหาเหมืองลงกันดีกว่านะเดี๋ยวนะว้าใหม่อีกแล้วหรอนั่นมันเพชรครับทุกคนงั้นเราก็ต้องเอาคริปเปอร์ตรงนั้นมาระเบิดเพชรตรงนี้โอ้จบคริปเปอร์มาแล้วทุกคนระเบิดเย้ผมได้เพชรแล้วทุกคน Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีแดงกับสีเหลืองพร้อมกันคลิปนี้จะจบทันทีขอร้องไม่มีสีแดงแล้วก็ไม่มีสีเหลือง XDรูปยิ้มแล้วกันกดสร้างโลกเลยทุกคนสกินผมไม่นำนานแล้วตรงเลือดด้วยแล้วสีแดงกับสีเหลืองมีอะไรบ้างน่าจะมีแค่ดอกไม้ละมะเป้าหมายก็คือการหาเพชรนะทุกคนสร้างโลกใกล้เสร็จแล้วโอเคเหมือนผมเห็นสีเหลืองนะแต่ยังไม่เห็นสีแดงเลยงั้นเราไปตัด Minecraft แต่ถ้าผมเห็นหมูคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะผมเห็นหมูไม่ได้นะแล้วเป้าหมายก็คือการหาเพชรแต่พี่หมูมันหาง่ายมากเลยนะพี่จะชนะได้ไงผมน่าจะต้องลงเหมืองละมั้งยังไงก็ตามเรามาตัดไม้ก่อนนะที่ขุดแล้วก็ขวานผมหวังว่าผมไม่เดินไปเจอหมูนะก่อนที่จะลงเหมืองเนี่ยเราไปหาอาหารก่อนโอ้นั่นมันหมู่บ้านครับทุกคนหมู่บ้านนี้ไม่มีแบล็คสมิธเลยว้าวทุกคนผมเจอแมวด้วยทุกคนมีแมวที่บ้านไหมให้ผมไปหาเพชรอีก Minecraft แต่การขุดดินจะเป็นของ OP โอ้นี่มัน Cherry Grove กับ Rune Portal ยังไงก็ตามเนี่ยดินของโลกนี้ก็คือของ OP นะงั้นเรามาเริ่มขุดกันเลยครับทุกคนขุดแอปเปิลทองแงมแงมแงมอร่อยเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่ามังกรให้ได้นะทุกคนเรามาขุดกันต่อเลยขุดโอ้
my god ของเต็มเลยจำได้ว่าผมมีปีกอยู่นะนี่ไงเราไปสตองโฮกันเลยครับทุกคนทางนี้เหรอเอ็นเดอร์โพรมันลงไปแล้วแสดงว่ามันอยู่ข้างล่างนี้งั้นเราก็ต้องขุดลงไปเลยนะขุดต่อไปครับทุกคนยังไม่นี่ไงเจอแล้วใครที่กดติดตามให้ผมจะซื้อช็อกโกแลตให้นะวิ่งต่อไปต่อไปผมไม่มีลูกธนูแย่แล้วตีเองก็ได้วางแบบนี้แล้วก็ตีตรงนี้อีกอันนึงอ้วะถ้าผมโดนสีเขียวผมจะต้องเปิดหน้าแล้วผมก็ต้องซื้อช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีนมากินด้วยเดี๋ยวนี้มันชาเลนจ์ที่ผมโดนสีเขียวรอดเหรอเนี่ยอ๋อยังครับทุกคนผมกำลังรออยู่นะผมยังไม่ได้โดนโหสิ่งที่คนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะโดนสีเขียวแล้วผมก็จะต้องเปิดหน้าแต่โชคดีที่ผมมีเฮเบลอยู่ในตัวผมถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมว่าจะวางแล้วไม่โดนสีเขียวฮึเกือบตายแล้วไหมล่ะแล้วนี่บล็อกเพชรอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอานะจากที่ผมใช้ตาผมดูแล้วเนี่ยข้างหน้าผมมีเพลชเชอร์เพลทอยู่4อันหลังจากที่ผมเล่น Minecraft มา10กว่าปีแล้วเนี่ยผมว่าข้างล่างนี้มี TNT แน่นอนแต่โชคดีหน่อยที่ผมมีชุดก่อ Enchant Blast Protection 4ถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมว่าจะใส่ชุดก่อแล้วผมก็จะไม่ตายจาก TNTผมรอดมาได้ครับทุกคนอู้เพชรยังอยู่เลยเราไปเอากันดีกว่าครับทุกคน Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่แคมป์ไฟโอเคเดี๋ยวนี่ผมเกิดที่ไหนเนี่ยทุกคนข้างหน้ามีไม้ดูเราต้องขึ้นไปว้าทุกคนผมขึ้นไปไม่ได้คุณเร็วคุณเร็วคุณเร็วอย่าเพิ่งตายนะรอดแล้วทั้งโลกนี้ทำไมเต็มไปด้วยแคมป์ไฟเนี่ยเป้าหมายก็คือการหาเพชรละมั้งทุกคนโอเคถ้างั้นเราไปตรงนู้นนะฮึจึ๊บโอเคถึงแล้วทุกคนผมเปลี่ยนไม้ใหม่เสียงเป็นไงบ้างลองคอมเมนต์มาดูหน่อยโอเคต่อไปเอ้ยเดี๋ยวตกวิ่งเรามาตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนผมสงสัยว่าถ้าเราพายเรือมันจะรอดไหมโอเคโดนดาเมจเหมือนเดิมเรามาคราฟที่ขุดแล้วก็ขวานตัดไม้ต่อครับทุกคนไอเดี๋ยวผมออกไม่ได้เดี๋ยววางเรือก่อนทุกคนผมออกไม่ได้ผมจะตายแล้ววันนี้ผมได้กลับมาเล่นแมปนอสที่เคยสร้างมา10กว่าปีแล้วแล้วนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคนี่มันแมปเก่ามากว้าวสกินยังไม่ติดเลยครับทุกคนแล้วผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมจำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนหมูจมดินครับใช่เราต้องโยนทองเข้าไปในบ่อน้ำนี้อู้ประตูเปิดครับทุกคนโอเคผมเข้าไปนะเปิดประตูนี่มันนอชผู้สร้างเกม Minecraft ครับทุกคนเดี๋ยวอะไรตกมาแย่ ทุกคนผมรวยแล้วแล้วผมต้องทำอะไรต่อครับเนี่ยผมต้องกลับเข้าไปใหม่หรือเปล่าจึ๊บสวัสดีครับนอชเดี๋ยวครับมีคนร้องไห้เขาร้องไห้ทำไมเหรอว้าผมตกผมตายแน่อ่ะ Minecraft แต่ผมห้ามกด Space Bar เอาล่ะทุกคนผมกระโดดไม่ได้นะแต่พี่ก็กดออโต้จัมป์สิไม่ได้เหรอไม่น่าจะได้นะน้องยังไงก็ตามเรามาตัดไม้ก่อนนะทุกคนเราก็คราฟโต๊ะครับทุกคนตอนนี้ผมกระโดดไม่ได้นะงั้นผมก็ต้องคราฟบันไดโอเคผมได้บันไดมาแล้วนะโอ้นั่นมันหมู่บ้านครับทุกคนงั้นเราก็ต่อขึ้นไปเลยครับแย่ แล้วทุกคนบันไดผมไม่พอทำไงต่อเนี่ยเรามาขุดตรงนี้ได้ครับทุกคนแล้วเราก็ตัดไม้ตรงนี้ผมคิดว่าคราฟสแลบน่าจะคุ้มกว่านะเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องหาไบโอมเชอร์รี่กรอฟให้ได้นะผมเจอโกเลมครับทุกคนนี่แน่โอเคมันมาแล้วเราต่อเฮ้ยเดี๋ยวผมกระโดดไม่ได้ Minecraft แต่หมูจะดรอปของ OP โอเคเราเกิดที่ไหนนี่มันหมู่บ้านครับทุกคนหุยแล้วทำไมหมูในหมู่บ้านมันเยอะจังผมไม่ได้เสกมาเลยจริงๆโหหมูเต็มเลยครับทุกคนผมต้องทำไงเนี่ยนี่มันแบล็กสปีดครับทุกคนเปิดกล่องเดี๋ยวของดีงั้นเรามาตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนงั้นเราก็มาคราฟดาบเพชรเลยนะคราฟหมวกด้วยเรามาฆ่าหมูแล้วนี่แน่อู้อ๋อลืมบอกไปเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือหาแอปเปิลทองเอนชาร์ตให้ได้นะโอ้จริงเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะทุกคนมันเป็นของใน 1.20 ระหว่างนี้เราก็ฆ่าหมูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่แน่ไม่โดนนี่แน่หุยอ๋อแต่มันเป็นแอปเปิลธรรมดาหุยอ่ะเว้ยเดี๋ยวนะนี่ผมได้แอปเปิลทองมาได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าได้จากไหนนะแต่ผมชนะแล้วเว้ย Minecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์ภาพผมจะกากลงเอาล่ะทุกคนตอนนี้คือแบบภาพสวยมากเลยนะแต่ถ้าทุกคนกดไลค์เนี่ยภาพมันก็จะกากลงนะโอเคเร็วมากเลยทุกคนกดไลค์แล้วเหรอเนี่ยเป้าหมายในวันนี้ก็คือผมต้องไปนรกให้ได้นะงั้นเรามาตัดไม้ก่อนนะงั้นเราก็มาคราฟอุปกรณ์โอเคไอรอนโกเลมอยู่ตรงนั้นโอเคภาพเริ่มไม่ดีแล้วทุกคนเราต้องรีบแล้วนะนี่แน่เราต้องรีบหาลาวาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวสิยังไม่เจอลาวาเลยเดินหาเดินนะ เดินมันลาวารีบทำเลยรีบทำเลยแล้วก็ตรงสุดท้ายตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเอิ่ม
ผมไม่มีไฟแช็กครับทุกคน Minecraft แต่ผมต้องเดินถอยหลังเอาล่ะผมต้องเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะแล้วเป้าหมายก็คือการหาเพชรแต่พี่จะเดินถอยหลังแล้วหาเพชรได้ไงหรอเราน่าจะต้องหา Blacksmith ละมั้งมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดินแบบนี้เราต้องเดินหาไปเรื่อยๆนะทุกคนโหนี่ผมเดินมาเจอหมู่บ้านแล้วมาดูซิว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรโอ้นี่มัน Blacksmith ครับทุกคนเปิดประตูโอเคเข้าไปได้แล้วนะแล้วผมจะเปิดยังไงเนี่ยงั้นเราหันหลังดูนะเปิดกล่องเพชรครับทุกคน Minecraft แต่ผมตายไม่ได้เอาล่ะทุกคนเป้าหมายก็คือการตายให้ได้นะแล้วผมก็เตรียมของไว้แล้วด้วยเผื่อมันไม่เวิร์กอะนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องโดดจากที่สูงขอจบผมลอยได้ครับทุกคนอันนี้ไม่เวิร์กก็เล่มตีผมหน่อยหุยโกเลมหายไปเลยใช่เราต้องจมน้ำขอจบเดียวนะนี่ผมมีที่หายใจใต้น้ำโอเคถ้าลาวาล่ะจะเป็นยังไงอึ๊บไม่เวิร์คครับทุกคนในกล่องมีอะไรหรออู้มี Eye of Ender แล้วก็มี Creeper อยู่ด้วยทุกคน Creeper เต็มเลยเราตายแน่ว้าเดี๋ยว Creeper ตายหมดเลยอันนี้ก็ไม่เวิร์คนะทุกคนสิ่งสุดท้ายแล้วเราต้องไป DN โอเคระวังเลยทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาดูด้วยว่าผมต้องทำยังไงถึงจะตายได้โอเคผมจะกระโดดลงไปแล้วนะฮุยอหวังว่ามันคงจะเดี๋ยวอะไรเนี่ย Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่ Scout Striker โอเคทั้งโลกนี้หูผมจะแตกทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะผมเบาเสียงให้ทุกคนแล้ว Oh my god เอาผมออกไปจากที่นี่เป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องไปนรกให้ได้นะครับทุกคนหยุดคอมเมนต์เปิดหน้าได้แล้วผมเปิดแน่แต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมโอเคไหมยูฮูเจอ Blacksmith ด้วยเปิดกล่องออกซิเดียนเยอะมากครับทุกคนตอนนี้ผมมี7อันขาดอยู่3อันใช่ไหมหุยงั้นเราก็เอามาคราฟขวานแล้วกันเฮ้ยมันน่ารำคาญจริงๆไอ้บล็อกนี้พี่แมวรำคาญไหมพี่งั้นเราก็เดินไปหาหมู่บ้านอื่นนะครับทุกคนไม่น่าทำเลยชาเลนนี้เราต้องสู้ครับข้างหน้านี้มีหมู่บ้านแล้วว้าผมไม่ไหวแล้วเอาผมออกไปจากที่นี่บ๊ายบายชาวโลกทุกคน Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีชมพูกับสีดำพร้อมกันคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะตั้งชื่อโลกว่า Blackpink in your area ยะลูกยิ้มด้วยกดสร้างโลกเลยสีชมพูน่าจะมีแค่ Cherry Grove กับแกะสีชมพูมั้งเป้าหมายก็คือการหาเพชรนะทุกคนเอาล่ะสร้างโลกใกล้เสร็จแล้วเราจะได้อะไรผมเห็นหลายๆคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าเมื่อไหร่พี่จะเปิดแน่หลังจากนี้ผมสร้างช่องมา5กว่าเดือนแล้วเนี่ยผมก็มีผู้ติดตามประมาณ 400,000 กว่าคนแล้วซึ่งมันเร็วมากๆเลยผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะแล้วมันก็เป็นเวลาที่ดีแล้วที่ผมจะทํา Q&A แล้วใครที่เป็น5อันดับท็อปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเอามาตอบ5คนนั้นใช่ไหมผมพูดถูกไหมอย่าลืมว่าต้องใส่ Hashtag Q&A ด้วยนะแล้วใครที่กดติดตามผมจะซื้อช็อกโกแลต Mr. Beast ให้นะเอาล่ะผมให้ทุกคนถามผมแล้วนะแล้วผมก็จะถามทุกคนกลับบ้างสิ่งที่ผมจะถามทุกคนก็คือนั่นก็คือผมจะทำคลิปยาวแล้วผมก็อยากรู้ว่าทุกคนจะไปดูไหมถ้าผมทำคลิปยาวเอาตรงๆนะเพราะว่าคลิปสั้นมันได้เงินน้อยไงล่ะขนาด4ล้านวิวยังได้แค่ 2,000 กว่าบาทเองทุกคนต้องช่วยผมนะผมไม่มีอะไรกินแล้ว Minecraft แต่ผมต้องขุดดิ่งลงไปอย่างเดียวเอาล่ะผมได้ภารกิจมาผมจะต้องขุดดิ่งลงไปอย่างเดียวนะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ขุดดินไปก่อนนะอู้ถึงหินแล้วผมว่ามันต้องใช้เวลานานแน่เลยเพราะว่าผมเล่นใน 1.18 ขึ้นไปนะมันมีถ้ำที่ใหญ่มากเป้าหมายของเราก็คือเราต้องขุดไปถึงเบดล็อกให้ได้นะถ้าผมถึงเบดล็อกเนี่ยทุกคนต้องกดติดตามหรือว่ากดไลค์ให้ผมด้วยนะอู้เราเจอถ้ำด้วยครับทุกคนหลายๆคนบอกว่าการขุดดิ่งลงไปจะเจอสิ่งไม่ดีใช่ไหมแต่ผมก็ทำในโลกปกติอยู่นะผมก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันแย่ๆเกิดขึ้นถ้าผมถึงเบดล็อกทุกคนต้องกด subscribe ให้ผมด้วยแต่ถ้าผมไม่ถึงก็ไม่ต้องกดก็ได้นะเราถึงชั้นดีฟไซด์แล้วครับทุกคนผมไม่อยากตกเลยหวังว่าเราจะไม่ตกนะเดี๋ยวนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่เราต้องหนีโอ้ไม่นะหวังว่าวาเดนคงไม่เกิดเนาะขุดต่อไปครับทุกคนเบดร็อกแย่ทุกคนผมชนะแล้ว Minecraft แต่ถ้าคุณกดติดตามหรือว่ากดไลค์ผมจะตายเอาล่ะถ้าใครกดติดตามผมจะตายนะเอาให้ผมพูดให้เสร็จก่อนสิอย่าเพิ่งกดอะไรกันOh my god คุยต้นไม้อยู่นั่นตัดต้นไม้เออทุกคนเรามาสัญญากันว่าอย่าเพิ่งกดอะไรนะให้ผมไปตัดต้นไม้ก่อนโอเคไม่มีใครกดเดี๋ยวนี่มันเป็นไปได้ไงเนี่ยทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเถอะ stop ไม่ Minecraft แต่วันนี้ผมจะเป็น dream
Hi. โอเคตอนนี้ผมได้เป็นชายแห่งความฝันนะแล้วดรีมก็ต้องทำอะไรที่มันเจ๋งๆเท่ๆใช่ไหมเป้าหมายในวันนี้ก็คือผมต้องทำ MLG 3อย่างให้ได้นะอู้หมู่บ้านครับทุกคนแต่เราลงแบบธรรมดาไม่ได้ไงเราต้องลงแบบเท่ๆเอื้อโอเคไม่ตายงั้นเราก็มาเริ่มตัดไม้คราฟขวานไปฆ่าโกเลมนะฮุยอเฮ้ได้เหล็กมาแล้วโอเค MLG แรกถังน้ำนะทุกคนอุ้ยสบายครับทุกคนอันที่2บันไดนะมาดูว่าผมจะทำได้ไหมฮึบอีซี่ครับทุกคนอันสุดท้ายแล้วทุกคนผมต้องคราฟเรือที่โต๊ะคราฟตรงนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะเผื่อมันมีพลังงานบางอย่างส่งมาให้ผมเอาละนะผมจะกระโดดแล้วนะเฮ้ยกดคราฟครับไม่ทัน Minecraft แต่การขุดหินของผมจะ OP โอเคหินจะ OP นะวันนี้เราเจอหมู่บ้านทุกคลิปเลยเนาะทุกคนงั้นผมเริ่มตัดต้นไม้ก่อนคราฟอุปกรณ์ไปฆ่าโกเลมนี่แน่คราฟที่ขุดเหล็กเราต้องหาหินนะเพราะว่าหินดรอปของ OP ทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเพราะว่าจะถึง 500,000 แล้วขุดเดี๋ยวนี้ผมได้รองเท้าเนเธอร์ไรท์แล้วเราต้องขุดต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวบล็อกเพชรไอ้ผมลืมบอกไปเป้าหมายก็คือการหาแอปเปิ้ลทองเอนชานให้ได้นะผมโคตรรวยเลยครับทุกคนดูสิขุดนี่มันแอปเปิ้ลทองที่ผมต้องการแต่มันจบเร็วเกินไปหรือเปล่าจบเร็วอย่างนี้ผมมีอะไรบอกท่านผู้ชมครับผมเปิดหน้าแน่ไม่ต้องคอมเมนต์มาบอกแล้วถ้าใครได้กดติดตามแล้วผมจะสุ่มผู้โชคดีที่ได้ช็อกโกแลตนะ Minecraft แต่ทุกๆการกดไลค์จะทำให้หัวใจผมลดโอเคข้างหน้ามีรูนพอร์ทัลด้วยตรงนี้ก็มีหมู่บ้านอีกทุกๆ100ไลค์เนี่ยจะทำให้หัวใจผมลดไป1ดวงนะอะทุกคนกดไลค์ถึง100แล้วเหรอเดี๋ยวนะรูนพอร์ทัลอีกแล้วเหรอเนี่ยเราต้องรีบหาของไปขุดเพชรนะหูเราเจอแบล็กสมิธแล้วมีของดีๆไหมของเยอะเลยเป้าหมายก็คือการหาเพชรนะรูนพอร์ทัลน่าจะมีของดีนะทุกคนลองกดติดตามดูหัวใจผมอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เปิดกล้องอ๋อไม่มีเพชรหุยทุกคนที่ขุดคอดดีโอ้ my god โอ้ my god ผมต้องรีบแล้วผมต้องหาเพชรเร็วๆนะก่อนผมจะตายเราต้องรีบแล้วคุณไม่ผมตก Minecraft แต่ผมอยู่ในโลกของ Attack on Titan โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ชิดการชิดเอาไว้เดี๋ยวทุกคนไททันมาบุกแล้วผมมีปีกด้วยเป้าหมายก็คือการฆ่าไททันให้ได้นะงั้นเรากระโดดเลยฮึบวีนี่มันเครื่องย้าย3มิติแบบอนาคตครับทุกคนวีทุกคนในอนิเมะมีคริปเปอร์ด้วยเหรองั้นเราออกไปฆ่าไททันกันดีกว่านะเดี๋ยวนะนั่นมันไททันเหรอ What the hell ทุกคนรอดูเลยว่าผมจะฆ่าไททันยังไงก่อนอื่นเลยเราก็ต้องตัดไม้ตัดไม้เสร็จแล้วเราก็คราฟที่ขุดแล้วก็ที่ขุดแล้วก็ที่ขุดต่อไปเราก็ต้องต่อตัวขึ้นไปพอถึงหัวของไททันแล้วทุกคนต้องทำตามผมอย่างนี้นะตัดหัวใช่ครับทุกคนอย่างนี้แหละอย่าลืมเข้า Discord ผมด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมแจกช็อกโกแลตมิสเตอร์บีส์ Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีม่วงและสีดำคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะผมเห็นสีม่วงและสีดำไม่ได้นะว้าว Blacksmith ครับทุกคนมีของดีๆให้เราไหมโอเคก็ดีอยู่เป้าหมายก็คือการหาเพชร1เม็ดนะทุกคนตัดไม้ตัดไม้ที่ขุดเหล็กที่ขุดเหล็กฆ่าโกเลมฆ่าโกเลมทำหมวกแล้วกันหวังว่าผมจะไม่เจอสีม่วงนะทุกคนเพราะว่ามันก็หายากอยู่นะสีม่วงมีอะไรบ้างนะผมก็จำไม่ได้แล้วน่าจะมีแค่มังกรละมั้งทุกคนลองคอมเมนต์มาดูหน่อยอู้ถ้ำใหญ่มากนั่นมันเอมเมอรัลไม่ใช่เพชรอยู่ไหนครับเนี่ยนั่นมันเพชรครับทุกคนรีบไปขุดเลย Minecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์คลิปนี้จะจบทันทีโอเคโหภาพสวยจังถ้าทุกคนกดไลค์ถึง 10,000 เนี่ยคลิปนี้ก็จะจบเลยนะอุ้ยนั่นมันรูนพอร์ทัลงั้นเป้าหมายก็คือการไปนรกแล้วกันนะ เปิดกล่องอุ้ยมีออกซิเดียนแค่อันเดียวงั้นก็วางตรงนี้เราขาด1 2เราน่าจะขาดอีก4อันนะงั้นเราก็รีบตัดไม้ไปฆ่าโกเลมไปเอาถังน้ำนะผมต้องรีบแล้วครับทุกคนเพราะว่าคนกดไลค์เยอะมากมานี่โกเลมเงื่อนไขของการได้ช็อกโกแลตมิสเตอร์บีทก็คือคุณต้องอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เข้า Discord ผมด้วยนี่แน่คราฟถังน้ำแล้วก็มีดแล้วกันผมต้องรีบหาลาวาแล้วทุกคนเฮ้ยเราเจอลาวาแล้วแต่ผมมีแค่ถังเดียวผมต้องวิ่งกลับ2รอบเลยเหรอผมจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยจึ๊บเราขาดอีก1อันนะวิ่งทันแหละทุกคนทันอยู่แล้วมาแล้วจ้านี่แน่ไฟแช็กเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเอาเหล็กไปคราฟมีดแล้วมา
Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่ใบไม้ Cherry Grove โอเคว้าวโหแล้วผมอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยทั้งโลกนี้มีแต่ใบไม้สีชมพูงั้นเป้าหมายก็คือการหา Emeralds แล้วกันนะข้างหน้านี้มีหมู่บ้านอยู่พอดีเลยวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดขึ้นไปงั้นเราก็หุ้ยเดี๋ยวนะแมวขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวตกนะโอเคขึ้นมาแล้วแล้วผมต้องทำอะไรต่องั้นเราเริ่มตัดไม้แล้วกันเราน่าจะต้องใช้สแลบมั้งที่เหลือเราก็ต้องหาเอมเมอรัลด์ในหมู่บ้านอื่นโหใบไม้ร่วงสวยมากเลยทุกคนผมจะทำให้มันสวยขึ้นอีกถ้าทุกคนกดไลค์อ่ะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคน3 2 1โอ้ my god มันสวยมากๆเลยทุกคนเรารีบไปหาเอมเมอรัลด์ดีกว่าข้างหน้านั้นมีแบล็คสมิธครับทุกคนมีเอมเมอรัลด์ให้เราไหมเปิดกล่องEmeralds Minecraft แต่วันนี้ผมจะเป็น Technoblade โอเคก่อนที่เราจะเริ่มอะไรเนี่ยเราต้องไว้อะไรให้กับพี่ Alex ของเรานะ Technoblade Never Die พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยครับโอเคงั้นเราก็ไปเอาแครอทจากหมู่บ้านนะทุกคนถามว่าผมจะเอาแครอทเอาไว้ทำอะไรอ่ะหรอเพราะว่าเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือผมต้องให้อาหารหมูนะงั้นเราก็เอาแครอทจากตรงนี้โอเคตอนนี้ผมได้แครอทมาแล้วนะที่เหลือผมก็ต้องไปหาหมูแต่แถวนี้มีแต่แกะงั้นผมเก็บอาหารไว้แล้วกันเผื่อผมหิวนะคุยทุกคนเรือมาอยู่บนบกได้ไงเนี่ยในนี้น่าจะมีกล่องนะนี่ไงแครอทเต็มเลยฮู้ข้างหน้านั้นมีหมูครับทุกคนหมูผมมาแล้วเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินทุกคนภารกิจผมสำเร็จแล้ว Minecraft แต่ถ้าผมกระโดดคลิปนี้จะจบทันทีโอเคทุกคนผมกระโดดไม่ได้นะใช่ครับกระโดดไม่ได้ทุกคนผมตัดไม้ไม่ได้ครับขุดตรงนี้ก็ได้นี่ระหว่างนี้เราก็ตัดไม้เราคราฟเป็นสแลบแล้วกันจุ๊บอ่ะติดขึ้นไปที่หมู่บ้านต่อขึ้นไปขึ้นไปงั้นเราเก็บอาหารไว้แล้วกันเผื่อหิวนะเป้าหมายก็คือการหาเพชรละมั้งทุกคนหุ้ยโกเลมอยู่ข้างบนนั้นเราต้องไปฆ่านะทุกคนสแลบหมดแล้วตัดไม้เพิ่มคราฟสแลบเพิ่มแล้วโกเลมหายอ๋อหยวงบนนี้แล้วมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยนี่ไงโกเลมมาแล้วนี่เนี่ยอ่ะ Minecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์และกดซับภาพผมจะสวยขึ้นเป็น10เท่าโอเคนี่ผมเกิดที่หมู่บ้านพอดีเลยแต่ภาพผมดูแย่มากเลยนะทุกคนแล้วเป้าหมายก็คือการหาไบโอมเชอร์รี่กรอฟให้ได้นะยังไงก็ตามเรามาตัดไม้ก่อนนะโอ้โหทุกคนโหภาพจะสวยขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะถ้าทุกคนกดไลค์และกดซับงั้นผมก็ต้องรีบแล้วแหละก่อนที่คอมผมจะระเบิดนะเก็บอาหารไว้นิดนึงเผื่อเราหิวว้าโอ้ my god ผมต้องรีบไปหาไบโอมเชอร์รี่กรอฟแล้วก่อนไปขอตีหน่อยว้าเดี๋ยวคอมผมจะพังมั้ยเนี่ยผู้ชาโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวทุกคนผมเจอแล้วโอ้ว้าวทุกคนมันสวยมากเลยโอ้เดี๋ยวคอมผมเริ่มแหลกแล้วนี่มัน Amazing สุดๆเลยหวังว่าคอมผมจะไม่ระเบิดอ่ะถ้าผมโดนสีชมพูผมจะต้องเปิดหน้าแล้วผมก็ต้องดื่มน้ำ Green Mage Shake ด้วยเดี๋ยวนี้มันชาเลนจ์เอ้ยนี่ผมโดนอ๋อยังครับทุกคนเอ้ยสิ่งที่คนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะโดนดอกไม้ซากุระภายใน 0.3 วินาทีโชคดีหน่อยที่ผมมีเพื่อนที่มีชื่อว่า Dream ซึ่งเราสองคนเรียนจบจากโอไฮโอมาแล้วเนี่ยผมก็ได้สังเกตว่าในตัวผมมีถังน้ำถ้าผมวางน้ำได้เร็วพอเนี่ยผมก็จะไม่ต้องเปิดหน้าเกือบได้เปิดหน้าแล้วไหมล่ะลงไปข้างล่างสิเอ๊ะมีของดีโอเคงั้นเราลงไปสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะโดนน้ำและสีชมพูภายใน 0.5 วิหลังจากที่ผมคำนวณด้วยหลักการควอนตัมเมคานิกแล้วเนี่ยผมก็ได้สังเกตว่าในตัวผมมีเฮเบลอยู่ซึ่งถ้าผมเร็วพอเนี่ยผมก็จะวางได้ทันเกือบได้ดื่มกรีนเมจเชคแล้วไหมล่ะตรงนี้มีสีชมพูครับเราต้องขุดเหยียบมันเลยเหยียบได้หรอมีช็อกโกแลตมิสเตอร์บิทโปรดติดตามตอนต่อไป Minecraft แต่ผมขุดดิ่งลงไปได้อย่างเดียวภาค2เอาล่ะวันนี้ผมต้องขุดดิ่งลงไปอีกแล้วเป้าหมายก็เหมือนเดิมนะผมต้องขุดดิ่งลงไปถึงเบดล็อกให้ได้เอาล่ะงั้นเราเริ่มขุดกันเลยครับอู้ถึงหินแล้วครับอุ้ยน้ำเดี๋ยวแล้วผมต้องทำไงเนี่ยเฮ้ยเราต้องรีบขุดสิเดี๋ยวจมน้ำตายโอเคอุดรูนะรอดลืมบอกไปผมต้องหาเพชรด้วยนะในคลิปนี้อุ้ยเจอน้ำอีกแล้วครับทุกคนถ้าผมหาเพชรได้แล้วขุดถึงเบดล็อกเนี่ยทุกคนต้องกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะขุดเดี๋ยวนี่มันกงสปอนเราต้องทำลายก่อนเดี๋ยวมันเกิดเปิดกล่องเดี๋ยวเพชรครับทุกคนเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือขุดถึงเบดล็อกให้ได้นะโอเคงั้นเรามาขุดต่อเลยอู้เราถึงชั้นดีฟไซด์แล้วครับหวังว่าเราคงไม่เจอลาวานะเดี๋ยวตายไหมอ้อยไม่ตายเกือบตายแล้วไหมล่ะขุดต่อไปครับผมต้องการให้คุณกดไลค์ขุด
เดี๋ยวถึงแล้วเย้ ทุกคนผมชนะแล้วกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วย Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่สไลม์โอเคเดี๋ยวนี้ผมเกิดข้างบนได้ไงเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยค่อยๆลงไปห้ามกดชิปเด็ดขาดนั่นมันอะไรอ่ะมันกระโดดรัวๆเลยครับโอ้ยอย่ามาลงไปโอ้นี่มัน Blacksmith ครับทุกคนเปิดกล่องมีเหล็กเยอะอยู่นะโอเคอยู่เป้าหมายของในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการฆ่าโกเลม2ตัวละมั้งเรามาตัดไม้ก่อนครับทุกคนทำขวานเหล็กผมเปลี่ยนไม้อีกแล้วครับทุกคนเสียงเป็นไงบ้างมานี่เร็วโกเลมอีแน่เดินช้ามากนี่โอ้ยตกโอ้โหเกือบตายธรรมเนียมของช่องเราถ้าคุณกดไลค์ภาพจะสวยขึ้นนะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์3 2 1เดี๋ยวทำไมมันดูแปลกๆวะเนี่ยไม่สวยเลยอิ่ว Minecraft แต่ถ้าผมโดนดาเมจเกมผมจะสวยขึ้นเป็น10เท่าเอ้ยโอ้โหไม่ก็โอ้ภาพอะไรวะเนี่ยแล้วบ้านทำไมมันติดกัน2อันแบบนั้นเลยอ่ะไม่เจอกันนานเลยนะเป้าหมายก็คือการหาเพชรอ้อเอาไม่นะมันเกิดขึ้นเร็วมากฮะทุกคนยังไงก็ตามเราตัดไม้ก่อนนะรอก่อนนะไอออนโกเลมฉันจะฆ่าแกแน่เอาที่ขุดแล้วก็ขวานเยี่ยมนี่แน่มาเลยมาเลยรีบมาได้ฮู้ไม่น่าไปท้าเลยแฮปภาพกลับมาเป็นปกติแล้วสมาชิว้าได้เหล็กมาแล้วเป็นไรเนี่ยคราฟที่คุณเหล็กไปหาเพชรกันดีกว่าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1ล้านไลค์ด้วยนะทุกคนมันไม่ถึงหรอกมีเพชรอยู่แถวนี้ไหมค่ะผมอยากได้เพชรนั่นมันเทสเซอร์เทมเพิลผมว่ามีเพชรอย่างแน่นอนลงไปเลยฮะโอ้ไม่ภาพมันจะสวยเกินไปแล้วเปิดกล่องเพชรยังไม่จบฮะถ้าทุกคนกดไลค์ภาพจะสวยขึ้น3 2 1โอ้พระเจ้า Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่น้ำแข็งเอ้ยโอ้ my god ทั้งโลกนี้มีแต่น้ำแข็งรู้สึกขามันลื่นๆยังไงไม่รู้ฮะเอาล่ะเป้าหมายในวันนี้ก็คือการไปนรกให้ได้นะก่อนที่ผมจะไม่ลื่นล้มก่อนขอสำรวจบ้านหน่อยนะฮะว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าเออมี Emerald ว้าวข้างหน้านั้นมีบ้าน Blacksmith แฮะไหนขอดูหน่อยสิว้าวมีตั้ง4อันเลยผมขาดแค่กี่อันอ่ะอีก6อันขอตัดไม้หน่อยนะหวังว่าจะไม่ว่าอะไรนะชาวบ้านขอตีหน่อยนะเพื่อนว้าวโอ้ยลื่นใจเย็นใจเย็นแกกล้าทำฉันหรอนี่แน่ผมไปหาหมู่บ้านอื่นกันดีกว่าแถวนี้ไม่มีออฟซิเดียนแล้วโอ้นั่นไงหมู่บ้านโหเดินช้ามากขนาดมีน้ำแข็งถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะวิ่งเร็วขึ้นโอเคไหม3 2 1ว้าววิ่งเร็วขึ้นแล้วแย่ในกล่องนี้มีออกซิเจนครบเลย10อันแต่ไม่มีไฟแช็ก Minecraft แต่ผมขุดดิ่งลงไปได้อย่างเดียวภาค3เอโยทุกคนผมมีภารกิจมาผมต้องขุดดิ่งลงไปได้อย่างเดียวแล้วเป้าหมายก็คือการขุดถึงเบดล็อกให้ได้โอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยฮะทุกคน Let's go ขุดลงไปเลยฮะโอ้โคตรเร็วเลยฮะโอ้โหใจเย็นก่อนอ๋อลืมบอกไปเลยเป้าหมายก็คือการหาเพชรด้วยนะถ้าผมหาเพชรได้แล้วขุดถึงเบดล็อกได้เนี่ยทุกคนต้องกดไลค์ให้ผมนะถ้าผมทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกดอะไรกดข้อที่1ของ Minecraft โอ้ยเอ้ยกำลังจะพูดเลยเจอเพชรแล้วเอาล่ะเราเจอเพชรแล้วเป้าหมายก็คือการขุดดิ่งลงไปถึงเบดล็อกนะผมจะทำได้ไหมหรือผมจะเจอลาวาก่อนขุดต่อไปเลยฮะโอ้มีเยอะอยู่นะเนี่ยมีตั้ง2อันกดข้อที่1ของ Minecraft ห้ามขุดดิ่งแต่ผมเป็นคนโชคดีไงแล้วเมื่อไหร่ผมจะโอ้นี่ไงเย้ yeah, ทุกคนผมชนะแล้ว Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่น้ำเอ้ยโยทุกคนโอ้ my god เดี๋ยวทำไมโลกนี้มันมีแต่น้ำวะเนี่ยโอ้ไม่นะผมติดอยู่ในโลกนี้แล้วเอาล่ะเราจะลงไปอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าน้ำข้างล่างเนี่ยมันมีแค่บล็อกเดียวแล้วเป้าหมายผมก็คือการฆ่าโกเลม2ตัวให้ได้นะทุกคนก่อนอื่นเลยเราก็ต้องตัดไม้ก่อนนะได้มาแล้วเราก็คราฟขวานก่อนเลยเราจะไปฆ่าไอ้โกเลมเดี๋ยวไอ้โกเลมเอ้ามันลงไปแล้วผมต้องทำไงต่อใช่เราจะต้องทำเรือเพื่อไปหมู่บ้านอื่นโอเคเราไปกันเลย let's go ข้างหน้านั้นมีหมู่บ้านหวังว่าจะมีโกเลมนะทุกคนข้างหน้ามีไอออนโกเลมได้เวลาตายของแกแล้วงาตายไปซะไอออนโกเลมงาหนึ่งตัวผ่านไปแล้วขาดอีกหนึ่งตัวเองเราจะต้องไปหาหมู่บ้านอื่นอันนั้นหมู่บ้านเก่านี่หว่าธรรมเนียมของช่องครับถ้าทุกคนกดไลค์และกดซับภาพจะสวยขึ้นทุกคนพร้อมไหม3 2 1
โอ้ภาพโคตรสวยเลยทุกคน Minecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์เทสเจอร์แพคผมจะสวยขึ้นเป็น10เท่าฮัลโหลทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวๆทำไมตาผมกลายเป็นอย่างนั้นช่างมันเถอะแต่ก็สวยดีนิวนี้ถ้าทุกคนกดไลค์เทสเจอร์แพคผมจะสวยขึ้นนะโอ้ยๆว้าวทุกคนกดไลค์แล้วเหรอโอ้ภาพสวยขึ้นแล้วเอโยไอ้กดเลมรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกแน่ก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องตัดไม้ครับขวานไปฆ่าโกเลมกันดีกว่าว้าลืมบอกไปเป้าหมายคือการหาเพชรนะไอ้คนโกเลมตายซะเงื้อหันได้กี่ก้อนอ่ะ5ก้อนเลยเหรอแล้วก็เอามาทำที่ขุดเลยครับผมเราไปหาลงเมืองกันดีกว่าฮะทุกคนอุ้ยๆๆโอ้ตกใจโอ้โหกดไลค์กันอีกแล้วเหรอทำไมมันเพิ่มเชเดอร์ไม่ใช่เทเจอร์แพ็คอุ้ยนั่นมันหมู่บ้านแล้วข้างล่างนี่เป็นพีระมิดหรอในดูซิข้างล่างนี่มีอะไรค่อยๆลงไปนะเอ้ยโอ้โหภาพอะไรวะเนี่ยโคตรสวยเลยทุกคนในกล่องก็ไม่มีเพชรว่ะทุกคนเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะ Minecraft แต่ผมขุดดิ่งลงไปได้อย่างเดียวภาค4เอาล่ะในวันนี้ผมต้องขุดดิ่งลงไปอีกแล้วเป้าหมายก็คือการขุดถึงเบดล็อกให้ได้นั่นเองเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคนอู้เราอยู่ที่ไบโอมเชอร์รี่โกรฟด้วยแฮะอ๋อลืมบอกไปเป้าหมายอีกอย่างก็คือผมต้องหาเพชรให้ได้ด้วยนะถ้าผมหาเพชรได้แล้วขุดถึงเบดล็อกได้เนี่ยทุกคนต้องกดไลค์ให้ผมนะอุ้ยขุดมาเจอหินไดไรด้วยทุกคนผมชอบหินนี้มากเลยโอ้เดี๋ยวโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าลาวาว้าวโอเคเราเจอเพชรด้วยโอ้เยี่ยมเลยเย้ทุกคนเราเจอเพชรแล้วขออุดรูแป๊บเดี๋ยวจมน้ำตายเป้าหมายต่อไปฮะทุกคนต้องขุดถึงเบดล็อกอุ้ยการจะถึงเบดล็อกบล็อกมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงวะเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ผมกำลังขุดดิ่งลงไปเพื่อเจอเบดล็อกหลังจากที่ผมเรียนจบจากโอไฮโอมานั้นโอ้ยเอ้าถึงแล้วเหรอว้าเย้ทุกคนผมชนะแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วย Minecraft แต่ถ้าผมเห็นสีชมพูและสีแดงคลิปนี้จะจบทันทีเอาล่ะเราตั้งชื่อโลกว่าอะไรดีนะไม่มีสีชมพูแล้วก็ไม่มีสีแดงแล้วก็สีแดงแล้วก็รูปยิ้มด้วยปรับให้เป็นโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยแล้วก็กดสร้างโลกเลยอ๋อลืมบอกไปเลยเป้าหมายก็คือการตัดต้นไม้ให้ได้สักต้นหนึ่งแหละมั้งผมว่าสีชมพูก็น่าจะหายากอยู่นะอย่างเช่นเชอร์รี่โกรฟไงใช่ไหมเอาล่ะจะเป็นยังไงอุ๊บส์อ๋อเจอสีชมพูเลยเหรอแต่พี่แพ้แล้วสกินพี่มีสีแดงแล้วก็เลือดของพี่ด้วยอันนั้นไม่นับนะคลิปยังไม่จบแสดงว่ายังไม่เจอสีแดงเราไปตัดไม้กันดีกว่าไม่เกรฟแต่ถ้าผมมองอะไรก็ตามมันจะหายไปเฮ้ยผมเกิดที่ไหนวะเนี่ยสักทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าหายไปหมดเลยโอ้ my god เสียงเกมก็หายไปด้วยแย่ละเป้าหมายเราก็คือการเอาบล็อกไม้ให้ได้สักบล็อกนึงนะทุกคนเฮ้ยอีซี่จะตายใช่ไหมโกเลมเอ้าหายไปแล้วเพื่อนขอโทษเรามาตัดไม้กันเลยดีกว่าครับทุกคนผมตัดไม้ไม่ได้ช่วยผมด้วยเอ้ยทำไงวะเนี่ยทำไงดีตัดไม้อะไรก็ไม่ได้เลยถ้าทุกคนกดไลค์และกดซับภาพผมจะสวยขึ้นเอาล่ะพอไหมทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสาม2 1โย่โอ้ my god ภาพสวยจังเลยครับพี่แอดแต่มองอะไรก็ยังหายอยู่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนะถ้าเราเอาครีปเปอร์มาระเบิดไม้ล่ะเราก็จะได้ไม้ไงวิชานินจาข้ามเวลาหุยได้ผลจริงผมไปเรียนมาจากไหนวะเนี่ยระเบิดเลยครีปเปอร์ขอไม้หน่อยเฮ้อได้ไม้ไหมว้าไม่ได้ไม้Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่โซแซนยังไม่รู้ไม่รู้โอ้ my god นี่ผมอยู่ที่โลกไหนวะเนี่ยนี่มันโลกนี้มีแต่โซแซนนี่แหวเฮ้ยแล้วผมเดินช้ามากหุยบ้านนั้นมันมีกล่องนี่ว่ะผมจำได้ไหนดูซิข้างในนี่มีอะไรเออมีหมวกหนึ่งอันโคตรเท่เลยพี่เรามาเริ่มกันตัดไม้กันเลยดีกว่าเอาขวานมาเพราะผมจะไปฆ่าไอรอนโกเลมเป้าหมายผมก็คือการฆ่าไอรอนโกเลม2ตัวให้ได้นะมาเลยตัวแรกโอ้โหมันเดินช้ามาก ได้เวลาตายของแกแล้วเอาเหล็กมาทำขวานเลยดีกว่านี่ผมต้องไปหาไอรอนโกเลมอีกตัวนึงจริงเหรอเนี่ยโอ้โหมันเดินช้ามากเลยนะเอาแล้วนะทุกคนผมคิดอะไรออกแล้วถ้าทุกคนกดไลค์และกดซับผมจะวิ่งเร็วขึ้นพอไหม3 2นั่งหุยวิ่งอย่างเร็วเลยโอ้ my god ว้าวข้างหน้านี้มีหมู่บ้านพอดีเลยบอกลาโลกได้เลยไอรอนโกเลมผมชนะแล้ว Minecraft แต่ถ้าผมตายในคลิปนี้ผมจะต้องเปิดหน้าเฮ้ยๆเดี๋ยวนี่ผมเกิดที่ไหนวะเนี่ยแล้วผมก็มีครึ่งหัวใจอีกแล้วเฮ้ยข้างล่างนั้นมีน้ำครับทุกคนเฮ้ยไม่ตายเป้าหมายผมก็คือต้องหาเพชรให้ได้นะเฮ้ยนั่นมันหมู่บ้านครับทุกคนหวังว่าจะมีเพชรนะเอาล่ะมาเริ่มตัดไม้กันเลยดีกว่าโอ้ยตัดไม้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรดีอ่ะขวานเลยแล้วกันตายไปซะไอ้นั่นก็แล้ว
งั้นผมไปหาเพชรเลยดีกว่าผมไม่ยอมเปิดหน้าง่ายๆหรอกอุ้ยข้างหน้านี่มีพีระมิดว่ะว้ายเดี๋ยวๆมีครีปเปอร์อยู่ข้างหน้านี่แน่อย่านะอย่าระเบิดนะไม่งั้นผมได้เปิดหน้าในออยล์รอดข้างในนี้มีอะไรเอ่ยขอเพชรหน่อยมีเพชรหรือเปล่ากล่องนี้แล้วกล่องเนี้ยเดี๋ยวผมเจอเพชรแล้วเย้ทุกคนผมชนะแล้วแต่ถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง 500,000 ผมจะเปิดหน้า Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่หมู่บ้านพยาหุ้ยเดี๋ยวนี่ผมเกิดที่ไหนวะเนี่ยทำไมทั้งโลกนี้มีแต่หมู่บ้านอ่ะสวัสดีครับพี่ไอออนเกเลมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นสิครับพี่โคตรเมย์หน่อยเนอะอย่าเพิ่งมานะไอออนเกเลมขอคราฟขวานหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไอออนเกเลมใจเย็นสิมานี่เลยได้เวลาตายหุ่นแกแล้วตายไปซะนะไอออนเกเลมทำไมผมก็คือการหาเอเมอรัลด์ได้สักก้อนหนึ่งนะในบ้านนี้มีกล่องครับทุกคนมีอะไรโอเทเลยครับกางเกงหนังอุ้ยทำไมข้างหน้านี้สวยจังมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยถ้าทุกคนกดไลค์และกดติดตามภาพผมจะสวยขึ้นเอาล่ะ3 2 1หุยาเย้ยโอ้ภาพสวยขึ้นเยอะเลยแล้วข้างในนี้มีกล่องด้วยมีอะไรเอ่ยผมเจอเป็ดแล้วอู้ผมชนะแล้ว Minecraft แต่ทั้งโลกนี้มีแต่ Lightning Rod เอ้ยโยเดี๋ยวโอ้โหนี่มันแห้งเรียกสายฟ้านี่นะมันเต็มโลกผมไปหมดเลยอ่ะทุกคนดูสิเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่าไอออนโกเลม2ตัวให้ได้นั่นเองเรามาตัดไม้ทำอุปกรณ์แล้วก็ไปฆ่าไอออนโกเลมกันเลยดีกว่าโอเคตัดไม้เสร็จแล้วอุ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยออกไปทำอุปกรณ์ไปฆ่าโกเลมกันเลยดีกว่าสวัสดีโกเลมมานี่แกไม่รอดหรอกนะตายไปซะเฮ้ยThank you เอาล่ะทุกคนเรามากดไลค์กันเลยดีกว่าถ้าทุกคนกดไลค์ฝนจะตกแล้วก็ฟ้าผ่าด้วย3 2 1อุ้ยเดี๋ยวฝนตกแล้วทุกคนเฮ้ยนั่นไงไอ้นโกเลมอีกตัวนึงขอฆ่าหน่อยสิไอ้นโกเลมผมจะตายแล้วอย่านะนี่แหละตายเฉยเลย Minecraft แต่ถ้าคุณกดไลค์ Mutant Monster จะโผล่ออกมาแต่ถ้าคุณกดซับพวกมันจะหายไปเอ้ยโยหวังว่าทุกคนคงจะไม่กดไลค์กันเฮ้ยเดี๋ยวเซว้าวนั่นมัน Blacksmith ครับทุกคนหวังว่าข้างในนี่จะมีของดีนะเปิดกล้องอู้ของดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการฆ่า Mutant Zombie 1ตัวให้ได้นั่นเองเออไม่อย่าพึ่งกดไลค์กันทุกคนช่วยผมกดซับเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วเอาล่ะการเริ่มต้นที่ดีก็คือการตัดไม้เหมือนผมได้ยินเสียงโอ้ยเดี๋ยวนั่นมันครีปเปอร์นี่นะสวัสดีแกแต่ขออาหารหน่อยพื้นที่โล่งอย่างนี้แสดงว่าจะมีบอสโผล่ออกมาใช่ไหมอย่ามาใกล้นะออกไปโอ้ผมคิดไอเดียออกแล้วถ้าเราใช้โล่แล้วก็สู้กับมันเราอาจจะชนะก็ได้เฮ้เฮ้เฮ้ผมได้โล่มาแล้วครับทุกคนไหนมิวแทนซอมบี้อยู่ไหนนี่ไงโผล่มาแล้วเข้ามานี่เลยโล่ก็กันไม่ได้โอ้เอาตายเฉย